สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง KT Movie ช่องที่มีการสรรหาหนังมาสปอยคลิปนี้มันกำลังที่สร้างจากเรื่องจริง The Insider คดีโลกตะลึงเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อบริษัทผลิตยาสูบเพิ่มสารกบมะเร็งเพื่อเพิ่มยอดขายทำให้รองประธานคนหนึ่งไม่พอใจจนสุดท้ายเขาก็ถูกไล่ออกแต่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งซึ่งจรรยาบรรณสูงมากทำข่าวเรื่องนี้จึงคิดหาวิธีต่างๆนานาเพื่อให้อดีตรองประธานคนนี้ได้ออกรายการทางทีวีเรตติ้งที่สูงที่สุดเพื่อแชร์ให้ประชาชนรับรู้แต่ทว่าบริษัทยาสูบไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นจึงขัดขวางทุกวิธีทางแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปผมขอคนละ1ไลค์1 Subscribe แล้วไปรับชมกันได้เลยครับดร.เจฟฟี่ไวแกนรองประธานบริษัทบราวน์แอนด์วิลเลียมสันซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาสูบวันนี้เขาถูกประธานบริษัทไล่ออกเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันเขาเลยต้องขับรถกลับมาบ้านด้วยสีหน้าที่หมองเศร้าผู้เป็นภรรยาก็เอะใจที่เขากลับมาไวกว่าปกติแต่เขาก็ยังไม่บอกข่าวร้ายกับเธอไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงลูกสาวคนเล็กเรียกขอความช่วยเหลือทั้งสองจึงรีบตามไปหานางก็เลยให้เรารู้ว่าลูกสาวคนโตเป็นโรคระบบทางเดินหายใจวายแกนก็เลยปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นให้ยากับลูกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาจากนั้นทั้ง4คนก็ร่วมรับประทานอาหารหลังจากทานเสร็จลีแอนผู้เป็นภรรยาก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดและนั่นก็ทำให้เธอคิดหนักเป็นอย่างมากในจะค่ารักษาลูกในจะค่าผ่อนรถผ่อนบ้านและอีกมากมายวายแกนก็เลยปลอบไปว่าได้ค่าชดเชยจ้างให้ออกและค่ารักษาพยาบาลมาก้อนนึงอยู่ก่อนที่จะขับรถออกไปจากบ้านด้วยความผิดหวังกระทั่งวันนึงก็มีบุคคลปริศนาส่งกล่องเอกสารมาที่หน้าบ้านของโลเวลเบิร์กแมนโลเวลเป็นนักข่าวผู้ซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณเขาเป็นสายลุยที่สุดยอดออกมากๆรายการที่เรตติ้งที่ดีที่สุดในอเมริกาที่ชื่อว่ารายการ60นาทีข่าวอารมณ์แบบว่าแชร์ทุกเรื่องราวที่ประชาชนควรรู้เขาก็คือหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังของรายการนั้นนั่นเองและพอเขาเห็นเอกสารที่ผู้ไม่ประสงค์ลงนามส่งมาให้ก็ได้รู้ว่ามันคือแนวโน้มการเกิดไฟไหม้เกี่ยวกับยาสูบแต่มันก็เป็นโครงสร้างของเหล่าวิศวกรเขาดูไม่ออกจึงให้เมียใหม่ดูช่วยซึ่งเธอก็ดูไม่ออกเช่นกันโลเวลจึงโทรไปหาดักโอลิเวอร์ซึ่งทำงานอยู่ในออยดักพอรู้จักคนที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังได้หรือเปล่าดักเลยบอกมีสิก่อนที่จะให้เบอร์ด็อกเตอร์ไวแกนมาโลเวลไม่รอช้ารีบโทรไปที่บ้านไวแกนพอลีแอนรับสายแล้วรู้ว่าเป็นนักข่าวจากรายการ60นาทีก็ไม่อยากให้สามีคุยด้วยเธอเลยบอกว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณหรอกก่อนที่จะวางสายโลเวลจึงฝากข้อความเอาไว้ให้ไวแกนบอกว่าเขาเป็นใครกำลังจะทำข่าวเรื่องอะไรจึงอยากได้ผู้เชี่ยวชาญอย่างไวแกนมาเป็นที่ปรึกษาหากอยากช่วยโทรมาที่เบอร์ฝากไว้ละกันทว่าพอไวแกนได้ฟังก็ยังนิ่งเฉยเขาไม่สนใจโลเวลจึงเขียนข้อความขอร้องให้โทรกลับมาพร้อมแนบเบอร์แล้วก็แฟกไปหาทั้งสองแฟกหากันไปมาอีกฝ่ายก็พยายามตื้ออีกฝ่ายก็พยายามปฏิเสธสุดท้ายโลเวลก็ฝากข้อความไว้ว่าเขาจะไปอยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมคิวพาร์คพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นและหวังว่าไวแกนจะตามไปที่นั่นเมื่อถึงเวลานัดไวแกนก็ยอมมาทั้งสองเลยออกไปจากล็อบบี้ไปคุยกันในห้องที่โลเวลเปิดไว้โลเวลเลยให้สัญญาหากเขาพูดความลับกับใครมันก็จะเป็นความลับตลอดไปเมื่อโลเวลเอาเอกสารให้ดูไวแกนก็ดูออกทันทีว่ามันคือการศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันไฟไหม้อัตราการเผาไหม้แนวโน้มในการลุกไหม้อะไรทำนองนี้แต่บอกมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะมันเป็นความลับของบริษัทอื่นซึ่งเขาก็ได้เซ็นสัญญาห้ามเผยแพร่ความลับบริษัทผลิตยาสูบไปแล้วแต่พอรู้ว่าจะได้ค่าจ้างราวๆ $10,000 ถึง $12,000 ก็ขอเอกสารกลับไปบ้านเพื่อพิจารณาดูก่อนเพราะตอนนี้ก็ต้องการเงินก่อนจากกันไวแกนก็เฉลยว่าเขาเคยทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาบราวน์แอนด์วิลเลียมสันมันเป็นบริษัทผลิตยาสูบเขาเคยเป็นรองประธานบริษัทโลเวลที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับอึ้งนี่มันแหล่งข่าวใหญ่ชัดๆแต่แล้ววันนึงโทมัสเซนเดอร์เฟอร์ผู้ที่ไล่ไวแกนออกก็เรียกเข้ามาพบไวแกนไม่พอใจเป็นอย่างมากเรียกมาทำไมไม่อยากกลับมาที่นี่อีกโทมัสเลยบอกคุณคงเข้าใจเรื่องการเก็บความลับในสัญญาเลือกจ้างที่คุณทำกับบริษัทดีนะตัวผมเมื่อก่อนเติบโตมาจากการขายเป็นพนักงานขายที่ดีได้ก็เพราะว่าไม่เคยผิดสัญญาซึ่งผมก็รู้ดีว่าถ้าหากผิดสัญญาแล้วผมจะแย่ไวแกนก็รู้ดีว่าตัวเองกำลังโดนข่มขู่เขาก็เลยประชดว่าเพิ่งได้รับค่าจ้างที่งามให้เปิดเผยความลับของบริษัทสวัสดิการทุกอย่างผลประโยชน์ชดเชยเป็นธรรมมากแต่ถึงยังไงก็ไม่ได้มีเจตนาจะละเมิดข้อตกลงอยู่ดียังจะรักษาความลับให้โทมัสก็เลยบอกงั้นเพื่อให้ทางบริษัทสบายใจเรื่องของคุณมากขึ้นทางเราจึงอยากให้คุณเซ็นข้อตกลงเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมเพื่อขยายคำนิยามและรายละเอียดมากขึ้นไวแกนก็เลยถามแล้วถ้าผมไม่เซ็นล่ะชายคนนี้ก็เลยบอก
ถ้าทางเราสรุปได้ว่าคุณผิดสัญญาเราก็จะยกเลิกในทันทีพวกค่าชดเชยของคุณและสวัสดิการต่างๆทั้งหมดและฟ้องคุณที่ละเมิดสัญญาตามกฎหมายวายแกนที่ได้ยินเช่นนั้นก็โมโหเป็นอย่างมากจึงไม่ยอมเซ็นและเขาทิ้งท้ายว่าช่างหัวบริษัทสิราวกับว่าจะละเมิดสัญญาก่อนที่จะลุกหนีไปจากนั้นเขาก็โทรไปด่าโลเวลในบอกที่คุยกันเป็นความลับพอด่าเสร็จก็วางสายโดยที่โลเวลไม่ทันได้อธิบายอะไรเลยกลางดึกเขาก็มาตีกอล์ฟเพื่อระบายความเครียดทว่าหมอนี้ที่ถูกส่งมาก็มาตีกับเขาในเวลาเดียวกันซึ่งทั้งสนามก็มีแค่เขากับมันเท่านั้นวายแกนรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงรีบมาที่รถแน่นอนมันก็ยังคงตามมาที่รถเหมือนกันวายแกนก็เลยใช้ความกล้าทั้งหมดถือไม้กอล์ฟออกไปหามันแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีกแล้วมันก็ขับรถหนีไปในตอนเช้าขณะที่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนโลเวลก็ตามมาถึงบ้านเพื่อขอคุยด้วยโลเวลยืนยันว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องของวายแกนไปบอกใครคิดดูดีๆนักข่าวบ้าที่ไหนจะหักหลังแหล่งข่าวก่อนที่จะได้ข้อมูลวายแกนก็เลยถามมาที่นี่เพื่อบอกแค่นี้หรือโลเวลก็บอกว่าเปล่ามาเพราะว่าบอกว่าเรื่องของวงการยาสูบมันเป็นข่าวใหญ่และคุณมีข้อมูลสำคัญที่จะพูดคุณจะพูดหรือไม่มันก็ช่างหัวคุณผมน่ะไม่หักหลังใครอยู่แล้วก่อนที่จะแยกย้ายกันสุดท้ายแล้ววายแกนก็ใจอ่อนจนได้จึงชวนขึ้นรถมาด้วยกันแต่ขอไปส่งลูกที่โรงเรียนก่อนค่อยคุยพอส่งลูกที่โรงเรียนแล้วพวกเขาก็หาที่ลับๆคุยกันในรถวายแกนระบายให้ฟังลูกสาวคนโตเป็นหอบหืดขั้นรุนแรงตอนนี้ตกงานฉะนั้นเขาต้องรักษาสวัสดิการเอาไว้จึงตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญาเก็บความลับเพิ่มเติมนั่นโลเวลเลยมองว่าเรื่องนี้มันเครียดเกินไปก็เลยชวนคุยเรื่องใหม่เลยถามคนทำงานที่ไหนมาบ้างวายแกนเลยบอกก่อนหน้านั้นอยู่ที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันยูเนียนคาร์บายในญี่ปุ่นเป็นผอ.ฝ่ายผลิตภัณฑ์ใหม่พูดญี่ปุ่นได้และเป็นผอ.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไฟเซอร์ทุกอย่างคือเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหมดวายแกนบอกอีกว่าผู้บริหารจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอดีตหัวหน้าของเขานั้นเป็นคนที่มีจริยธรรมสูงมากๆพอเขารู้ว่ามีคนแอบใส่สารพิษในขวดยาไทลินอนเขาก็ไม่ไปเถียงกับอย.ไม่รอให้อย.สั่งด้วยซ้ำเขาดึงไทลินอนทุกๆขวดกลับจากร้านขายยาในสหรัฐในทันทีก่อนที่จะใช้ขวดที่ปลอดภัยแทนเขาไม่ยอมให้บริษัทวางขายสินค้าที่เป็นภัยต่อคนไม่เหมือนพวก7ผู้บริหารใหญ่แห่งวงการยาสูบที่เคยให้สัตยาบันที่สภาคองเกรสโลเวลที่ได้ยินเช่นนั้นก็จำได้ที่ว่า7ผู้บริหารใหญ่สาบานว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดโลเวลถามต่อแล้วทำไมคุณถึงมาทำงานกับบริษัทยาสูบวายแกนก็บอกหลักๆคือค่าจ้างมันสูงเมียมีความสุขลูกได้รับยาดีๆได้เรียนที่ดีๆมีบ้านหลังใหญ่และอีกมากมายแล้วมันจะผิดตรงไหนโลเวลก็เข้าใจบอกว่าไม่ผิดคุณทำเพื่อครอบครัวแต่ถ้าคุณรู้ข้อมูลสำคัญที่ประชาชนอเมริกันควรรู้เพื่อสุขภาพแล้วก็อยากบอกมันจะดีมากแต่ในทางกลับกันอยากทำตามข้อตกลงก็ทำไปไม่มีใครว่าคนคนเดียวคือคนที่ตัดสินใจวายแกนยังไม่ให้คำตอบเขาบอกจะไปรับลูกแล้ววันนี้มีเรียนครึ่งวันโลเวลนำเทปที่7ผู้บริหารใหญ่แห่งวงการยาสูบให้สาสาบานในวันนั้นมาเปิดให้เพื่อนร่วมงานฟังที่ว่าบุหรี่และนิโคตินไม่เข้าข่ายนิยามของสารเสพติดและแน่นอนหนึ่งในผู้บริหารใหญ่นั้นก็มีโทมัสแซนเดอร์เฟอร์ผู้ที่ไล่วายแกนออกโลเวลบอกเพื่อนร่วมงานนักข่าวว่าผู้บริหารพวกนี้กลัวว่าวายแกนจะพูดอะไรแน่นอนแล้วนักข่าวก็เลยปรึกษาหารือกันบางก็บอกเขาพูดไม่ได้อยู่แล้วเขามีสัญญารักษาความลับบางก็บอกมันเป็นปัญหาสุขภาพประชาชนเรื่องนี้สามารถพูดได้บริษัทไม่มีสิทธิ์ใช้สัญญานั้นมาคลุมหัวบางก็แย้งว่าแม้บริษัทไม่มีสิทธิ์แต่พวกเขาก็มีเงินใช้เงินก็ชนะแล้วตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆอย่างพวกบริษัท GM กับ Ford ถูกจับหลังจากรถพิกอัพ 11-12 คันระเบิดแต่พวกเขาก็ไม่เคยแพ้คดีฟ้องร้องค่าเสียหายในกรณีนี้พวกเขาจะขอไม้ปิดปากฟ้องเรื่องผิดสัญญาชายคนนี้ออกความเห็นว่าพวกนั้นชนะทั้งชาติอยู่แล้ววายแกนรู้ดีเพราะงั้นเขาถึงไม่คุยกับคุณไงโลเวลก็เลยคิดอะไรดีๆได้ในเมื่อวายแกนอยากจะพูดแต่เขาถูกบีบไม่ให้พูดงั้นเราก็ต้องทำให้เขาถูกบังคับให้พูดทุกคนก็เอะใจแล้วจะทำได้ยังไงโลเวลก็เลยอธิบายถูกบังคับโดยกระทรวงยุติธรรมศาลของรัฐเรียกเขาขึ้นเป็นพยานนั่นคงจะสำคัญกว่าสัญญาบริษัทแน่แล้วถ้าหากเขาพูดออกมาแล้วมันถูกบันทึกคนก็จะรู้กันทั่วบริษัทก็คงห้ามต่อไปไม่ได้ทุกคนในที่นี้ก็เลยปรึกษาหารือกันต่อว่าต้องใช้ทนายที่กล้าสู้กับคดีที่ยืดเยื้อและมีเงินหลายล้านดอลลาร์เอาไว้ใช้จ่ายค่าดำเนินการพวกเขาก็เลยตามหาทีมทนายที่ว่านั้นช่วยกันในส่วนของวายแกนก็มาสมัครเป็นครูอัตราจ้างสอนภาษาญี่ปุ่นและเคมีที่เขาถนัดพออคนนี้ก็เอะใจนิวุฒิคุณสูงกว่างานมากเลยนะตั้งปริญญาเอกเป็นถึงด็อกเตอร์เลยวายแกนไม่ติดปัญหาค่าจ้างเท่าไหร่เขาก็เอาเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นอาชีพใหม่และมั่นใจว่าเป็นครูที่ดีได้พออจึงรับไปพิจารณา
เมื่อถึงเวลาย้ายออกจากบ้านหลังนี้ลีแอนก็ทำใจไม่ได้เพราะมีความทรงจำมากมายผู้เป็นสามีก็เลยเข้ามาปลอบใจและพอแยกย้ายไปบ้านหลังใหม่ที่ซึ่งเล็กลงมากกว่าเดิมไวกิแอนและลูกๆก็ปลูกต้นไม้เพื่อรอวันโตลีแอนเหลือไปเห็นภาพที่น่าประทับใจเธอก็ยิ้มออกมาได้และพร้อมที่จะปรับตัวไปด้วยกันแต่ว่าในคืนแรกที่นี่ลูกสาวก็มาบอกพ่อว่าเหมือนมีคนอยู่นอกบ้านไวกิแอนไม่รอช้าเปิดเซฟเอาปืนมา1กระบอกแล้วออกไปดูปรากฏว่าไม่ใช่คนแต่เป็นเจ้าแร็คคูนตัวเบอร์เรอร์ทำให้เขารู้สึกโล่งอกขึ้นมาในทันทีหากแต่พอกำลังจะกลับไปนอนก็ได้เห็นรอยเท้าคนเขาก็เลยเริ่มจิตตกขึ้นมาอีกครั้งเขาก็เลยโทรไปปลุกโลเวลดึกๆดื่นๆเพื่อหาเพื่อนคุยในช่วงเวลาที่ยากลำบากโลเวลก็เลยถามย้ายบ้านใหม่ลูกๆเป็นยังไงบ้างไวกิแอนก็บอกดีแล้วคุณมีลูกไหมโลเวลก็บอกว่าผมมีลูก1คนแล้วก็ลูกเธออีก1คนชีวิตคู่ยุคใหม่มันก็เป็นแบบนี้หลังจากนั้นไวกิแอนก็เล่าเรื่องรอยเท้าให้ฟังเขาไม่รู้ว่าเป็นคนในบริษัทหรือกุ้ยแถวนี้กันแน่ซึ่งเขาก็ระบายกับโลเวลจนรู้สึกดีก่อนวางสายเขาก็บอกข่าวดีว่าผอ.รับเขาเป็นครูสอนเด็กมัธยมแล้วทว่าหลังจากที่วางสายจากโลเวลก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาแล้วก็เงียบไวกิแอนรู้ทันทีว่าเป็นคนมาก่อกวนจึงด่าทอไปว่าอย่าโทรมาอีกจนเสียงดังทำให้ลีแอนเธอได้ยินเธอจึงจิตตกในทันทีคืนต่อมาไวกิแอนและโรเวลก็นัดทานอาหารญี่ปุ่นเพื่อคุยกันโรเวลบอกถ้าคุณอยากออกรายการ60นาทีผมก็ต้องรู้สาเหตุที่คุณถูกไล่ออกเพราะว่าพวกเขาจะขุดคุยเรื่องอดีตมาซัดใส่คุณและผมต้องรู้ให้ได้ว่ามีอะไรบ้างไวกิแอนก็เลยยอมรับว่าเขาเคยเมาเกินกว่าควรมา2ครั้งแล้วก็เคยถูกจับข้อหาขโมยของแต่มันเป็นการเข้าใจผิดกันแล้วก็เคยผลักลีแอนตอนที่เครียดหนักเพราะถูกกดดันเธอก็เลยหนีกลับไปที่บ้านแม่และที่ถูกไล่ออกมานี้ก็เพราะว่าเวลาโกรธจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่โลเวลก็เลยออกตัวนี่ผมไม่ได้ไล่บี้คนเลยแค่ถามคำถามหากแต่ไวแกนก็คิดว่าโลเวลเห็นเขาเป็นแค่สินค้าโลเวลก็เลยปฏิเสธสำหรับผมคุณคือบุคคลสำคัญบอกไว้เลยหลังจากที่30ล้านคนได้ฟังจากสิ่งที่คนจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมหากคุณพูดจบประชาชนจะตัดสินเรื่องนั้นเองและนั่นจะเป็นพลังหนุนคุณแต่ถึงยังไงไวแกนก็ยังไม่ยอมง่ายๆเขาเสียเปรียบอยู่ดีผู้ชมคงมองแค่ว่ามันเป็นแค่ข่าวเช้าโชว์ในค่ำคืนวันอาทิตย์ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแต่สำหรับตัวเขาและครอบครัวเหมือนชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้รอวันตายเขาเลยบ่นให้โรเวลที่ไม่เห็นจะเสียงตรงไหนเลยเสียงก็แค่ลมปากเท่านั้นเองโลเวลก็เลยสวนไปว่าลมปากบ้าอะไรกันขณะที่คุณแกว่งก้นตีกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ของบริษัทผมออกไปทั่วโลกสัญญาด้วยลมปากและตอบสนองด้วยการกระทำซึ่งที่เขาพูดมันก็จริงนั่นแหละครับเดินทางไปแม้กระทั่งแถบตะวันออกกลางถูกคลุมหัวไปหาหัวหน้าแก๊งผู้ก่อการร้ายเพื่อขอสัมภาษณ์ฝ่าดงปืนไปเพลอๆอาจถูกยิงตายก็ไม่กลัวโลเวลก็เลยถามคำถามสุดท้ายแล้วคุณจะให้สัมภาษณ์เราหรือเปล่าจนถึงตอนนี้ไวแกนก็ยังไม่ให้คำตอบอยู่ดีบอกจะโทรหาลูกก่อนเดี๋ยวแกจะหลับและในที่สุดทีมนักข่าวก็หาทนายเก่งๆมาได้ซึ่งทนายทีมนี้ก็กำลังทำคดีฟ้องร้องอุตสาหกรรมยาสูบในนามมิสซิสซิปปีอยู่พวกเขาทำคดีแบบนี้มา3ปีแล้วรวมกับคนเปิดโปงองค์กรมาก็มากมายพวกเขาบอกไว้เลยบริษัทยาสูบต้องทำทุกทางเพื่อหยุดยั้งไวแกนให้ได้แต่ถ้าเขาไม่กลัวพร้อมที่จะบันทึกคำให้การบนศาลเพื่อผลสัญญาห้ามเผยแพร่ความลับในบริษัทและได้รับความคุ้มครองแล้วก็ให้ติดต่อมาละกันในขณะที่ลีแอนทำอาหารให้ลูกๆเธอก็ได้ยินเสียงคนส่งเมลมาพอมาดูที่โต๊ะทำงานของไวแกนปรากฏว่ามันคือคำขู่ว่าจะฆ่าคนทั้งบ้านหากไม่หุบปากไม่เพียงเท่านั้นไวแกนกลับมาบ้านก็เห็นในตู้ไปรษณีย์มีกระสุนจุด38เขาและลูกเมียจึงสวมกอดกันด้วยความตื่นกลัวขณะเดียวกันโลเวลก็มายังจุดเกิดเหตุที่ยิงกันตายซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำข่าวของไวแกนแค่ข่าวเดียวเรื่องอื่นก็ต้องตามด้วยไม่นานไวแกนก็โทรมาบอกเรื่องที่เขาถูกข่มขู่โลเวลก็เลยแนะนำให้โทรไปแจ้ง FBI เดี๋ยวนี้เลยแต่ก่อนโทรไวแกนก็ระบายเรื่องที่พวกนั้นกระทำเขาอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็เลยเปลี่ยนจากผู้ถูกล่ากลายมาเป็นผู้ล่าแทนบอกตกลงที่จะให้สัมภาษณ์แล้วและพอ FBI มาที่บ้านสอบถามนู่นนี่นั่นพวกเขาก็ถามว่าคุณมีปืนไหมไวแกนก็ยอมรับว่ามีพวกเขาก็เลยถามแล้วลำกล้องเท่าไหร่ไวแกนก็เอะใจนี่มันเกี่ยวอะไรกันหรือว่าคุณคิดว่าผมยัดกระสุนไว้เองแต่เพื่อความบริสุทธิ์ใจจึงพามาดูที่ห้องแล้วบอกมีอีกหลายกระบอกที่เซฟข้างล่างจุด38จุด45จุด22ไว้ซ้อมยิงก็มีซึ่งเขาก็อ้างไปว่าไม่เห็นแปลกเลยประชาชนประเทศนี้สามารถพกปืนได้ FBI ก็เลยถามต่อคุณมีประวัติอารมณ์วู่วามไหมไวแกนก็บอกว่าใช่มีรู้สึกเดือดดาลมากเวลาที่ไอ้โง่ที่ไหนก็ไม่รู้เอากระสุนมายัดใส่ตู้หน้าบ้านในตอนนั้นเอง FBI คนก็ยกเอาคอมเขาออกมาลีแอนบอกว่าทันทีที่เขารู้ว่าคอมเครื่องนี้ได้รับอีเมลข่มขู่ว่าจะฆ่ายกบ้านเขาก็โยกออกมาเลย
ไวแกนนั้นไม่ยอมให้เอาไปง่ายๆในนั้นมีข้อมูลส่วนตัวมากมายทว่าก็รั้งไว้ไม่ได้วิ่งตามออกมาก็ดันลื่นซะงั้นเอบีไอคนนั้นก็เลยขับรถหนีไปพร้อมกับคอมส่วนเอบีไอ2คนที่เหลือก็ยังไม่น่ามาขอดูปืนที่เซฟเขาต่ออีกหลังจากที่โลเวลทราบข่าวนี้ก็โทรไปบ่นพอเอบีไอว่าเจ้าหน้าที่แผนกนั้นปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมพอก็เลยให้เหตุผลนั่นเป็น FBI ในสังกัดลุยส์วิลล์ผมถูกขู่วางระเบิดที่สนามบิน LA ก็เลยส่ง FBI 45คนทั่วประเทศไปที่นั่นมีเวลาจะดูให้ละกันกระทั่งไวแกนมาที่นิวยอร์กเพื่อบันทึกเทปลีแอนก็มาด้วยจึงร่วมรับประทานอาหารกับโลเวลและก็ไมค์ไมค์วอลเลซคนนี้ก็คือพิธีกรที่จะสัมภาษณ์นั่นเองและพอลีแอนรู้ว่าสามีเธอมาบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ก็ไม่พอใจเพราะรู้ทั้งรู้ว่าพวกนั้นจะทำอะไรกับครอบครัวเธอจึงลุกหนีไปโลเวลก็เลยถามนี่คุณไม่ได้บอกเธอหรือไงไวแกนก็บอกไปว่าคิดจะบอกอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วเขาก็ลุกหนีไปอีกคนแต่เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์เขาก็ให้สัมภาษณ์อยู่ดีไวแกนเชื่อว่าเจ็ดผู้บริหารใหญ่แห่งวงการยาสูบพูดต่อสภาคองเกรสว่านิโคตินไม่ใช่สิ่งเสพติดคือความเท็จแน่นอนหนึ่งในนั้นก็มีโทมัสเซนเดอร์เฟอร์ผู้ที่ไล่เขาออกไวแกนอธิบายได้บริษัทยาสูบราวแอนด์วิลเลียมสันที่เขาเคยทำงานปรุงแต่งและปรับส่วนผสมของนิโคตินไม่ใช่แค่เพิ่มโดยการเพิ่มปริมาณของนิโคตินแต่ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของมันโดยใช้สารเคมีอย่างเช่นแอมโมเนียกระบวนการนี้เรียกว่าการเพิ่มผลกระทบไม่เพิ่มปริมาณนิโคตินแต่ปรุงแต่งมันตามที่ต้องการเทคโนโลยีนี้ใช้กันแพร่หลายในชื่อปฏิกิริยาเคมีแอมโมเนียมันช่วยให้ปอดดูดซับนิโคตินได้อย่างรวดเร็วจึงกระทบต่อระบบประสาทและสมองส่วนกลางสิ่งที่ทำให้เขาเหลือทนจนมีปัญหากับโทมัสเซนเดอร์เฟอร์ก็คือสารประกอบที่มีชื่อว่าโคมาลีนไวแกนบอกตอนเริ่มงานที่นั่นพวกเขาพยายามเปลี่ยนโคมาลีนไปใช้กลิ่นที่ใกล้เคียงกันซึ่งให้รสชาติเหมือนกันแต่ยังทำให้สำเร็จไวแกนเลยเสนอให้เลิกใช้โคมาลีนทันทีเขาเขียนบันทึกส่งให้โทมัสเซนเดอร์เฟอร์บอกว่าเขาไม่สามารถจะเพิกเฉยใช้โคมาลีนต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้มีหลักฐานว่าโคมาลีนมีสารใกล้เคียงกับสารก่อมะเร็งไมค์ก็เลยขยี้คุณส่งเอกสารนี้ให้คุณโทมัสเซนเดอร์เฟอร์แล้วหรือไวแกนก็ยืนยันครับผมส่งไปแล้วแต่ได้รับคำบอกว่าให้ศึกษาสารทดแทนต่อไปโทมัสเซนเดอร์เฟอร์บอกเราจะยังไม่เลิกใช้มันเพราะว่าจะกระทบกับยอดขายอะไรประมาณนี้ไม่ก็เลยถามคิดที่จะไม่เสนอหน้าไหมเคยคิดที่จะไม่เปิดโปงไหมไวแกนก็บอกมีบางครั้งที่ผมคิดว่าไม่น่าจะพูดแต่ก็มีบางครั้งที่ผมก็รู้สึกว่าผมต้องพูดออกไปถ้าถามผมว่าถ้าเลือกได้จะทำไหมมันคุ้มค่าไหมผมบอกตรงนี้เลยว่าผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากหลังจากนั้นไวแกนก็ทำหน้าที่สอนนักเรียนวิชาเคมีเขาแนะนำตัวว่าชื่ออะไรจบมาจากไหนแล้วก็ทำการสอนในลำดับถัดไปต่อมาเขาก็พร้อมที่จะโทรไปหาทีมทนายแล้วพวกเขาจึงหาวันนัดคุยกันและพอมาถึงบ้านก็ได้เห็นชายปริศนาจึงตื่นตระหนกแต่ก็ไม่มีอะไรโลเวลบอกว่าพวกเขามาเป็นบริการให้เพื่อนเขาเป็นเจ้าของบริษัทรปภแล้วพวกเขาก็อาสามาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสบายใจได้แน่นอนคนอื่นมาบ้านแบบนี้แม่บ้านย่อมไม่พอใจแค่เพียงไวแกนล้างมือบนอ่างที่ใช้ทำอาหารเธอก็โวยวายแบบเขาเป็นเอาตายกลางดึกเธอเลยตัดสินใจบอกเขาว่าเธอชักจะทนไม่ไหวแล้วไวแกนไม่พร้อมที่จะฟังเรื่องลบๆก็เลยบอกเขากลับมาจากมิสซิสซิปปีไปหาทนายก่อนกลับมาค่อยคุยกันเธอก็เลยตกลงวันต่อมาไวแกนมาที่มิสซิสซิปปีมาหาทีมทนายทนายริชาร์ดได้เอาเอกสารหนึ่งชุดมาเขาบอกไวแกนว่าสิ่งนี้มันเป็นหมายสารระงับสิทธิ์ชั่วคราวมันคือหมายปิดปากออกในศาลเคนทักกี้ซึ่งก็เป็นที่อยู่ปัจจุบันของไวแกนนั่นแหละครับทนายริชาร์ดบอกว่าบริษัทยาสูบขอหมายสารจากเคนทักกี้เพื่อไม่ให้คนเป็นพยานที่นี่แล้วพวกเขาก็ขอให้ศาลมิสซิสซิปปีแห่งนี้ทำตามอีกด้วยแต่โชคดีที่ผู้พิพากษาปฏิเสธไปแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามหมายปิดปากนี้มีผลร้ายกับคุณเป็นอย่างมากทำให้ไวแกนกล้ากลัวก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ให้การบนชั้นศาลที่นี่คุณทนายมอลลี่ก็เลยบอกว่าใช่แล้วคุณคิดถูกถ้าคุณฝ่าฝืนคำสั่งบนศาลเคนทักกี้เมื่อคุณกลับไปบ้านคุณก็จะโดนข้อหาหมิ่นศาลแล้วคุณก็จะถูกจับเข้าคุกได้ทุกคนก็เลยเข้าใจถ้าเขาจะถอนตัวทำให้ไวแกนนั้นคิดหนักเข้าไปอีกแล้วพอออกมาด้านนอกก็เล่าเรื่องนี้ให้กับโลเวลฟังไวแกนไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วจึงครุ่นคิดอยู่พักใหญ่เลยด้านทนายมอดลี่ก็ยังต้องเดินทางมาศาลมิสซิสซิปปีอยู่ดีเพราะคนรออยู่ที่นั่นแล้วมากมายแน่นอนในศาลนั้นมีทนายบริษัทยาสูบที่ส่งมาอยู่ด้วยซึ่งพวกเขาก็ต้องรอไวแกนตัดสินใจว่าจะมาหรือเปล่าถ้าไม่มามอดลี่ค่อยจะแก้ต่างตามวิธีทนายบนศาลแห่งนี้ให้กับทุกคนได้ฟังและในที่สุดไวแกนก็ได้ตัดสินใจแล้วเขาจึงบอกพวกโลเวลว่าไปศาลกันเถอะ
ขบวนตำรวจก็เลยตามมาคุ้มกันพยานคนสำคัญให้จนกระทั่งเข้ามาในศาลทนายมอลลี่ก็บอกเขาว่าเราจะเริ่มโดยเร็วที่สุดไม่ให้พวกเขาขอหมายใบที่2ได้มอลลี่ก็เลยให้ไวแกนมานั่งข้างหน้าซาวพิมพ์รายงานศาลก็เลยบอกให้เขายกมือขวาขึ้นแล้วก็สาบานทนายมอลลี่กล่าวคนได้สาบานแล้วนะคนไวแกนนี่เป็นบันทึกคำพยานไม่มีผู้พิพากษาไม่มีการพิจารณาจากนั้นก็เริ่มถามเรื่องนิโคตินว่ามันคือสิ่งเสพติดต่อร่างกายใช่หรือไม่ทนายบริษัทยาสูบก็คัดค้านอย่างต่อเนื่อง 5-6 ครั้งได้ทำให้ทนายมอดลี่หันมาตะคอกใส่ว่าคำค้านตกไปแล้วโว้ยเธอพิมพ์เข้าไปในบันทึกแล้วทว่ายังไงซะทนายคนนี้ก็ไม่ยอมง่ายๆอยู่ดีเลยบอกไวแกนว่าด็อกเตอร์ผมแนะนำคุณว่าอย่าได้ตอบคำถามนั้นตามเงื่อนไขต่างๆในสัญญาห้ามเผยแพร่ความลับซึ่งคุณเองก็ได้เซ็นไปแล้วพอพูดจบทนายมอดลี่ก็บอกว่าอย่าได้เสือมาแนะนำอะไรที่นี่อีกที่นี่ไม่ใช่แคโรไลนาเหนือไม่ใช่แคโรไลนาใต้ไม่ใช่เคนตักกี้ที่นี่มันขั้นตอนทางกฎหมายบนศาลมิสซิสซิปปีทนายคนนี้ที่เห็นคนหัวร้อนใส่ก็ยิ้มแบบคำๆซะเลยมอลลี่ก็เลยตะคอกใส่นี่คุณหยุดยิ้มย่อเย้ยเดี๋ยวนี้นะคำให้การของดร.ไวแกนจะเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการบันทึกแล้วผมจะให้พยานผมให้การไม่ว่าคนจะพอใจหรือไม่ก็ตามก่อนที่จะมาพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มละมุนใส่ไวแกนว่าตอบคำถามผมมาครับดร.ไวแกนก็เลยตอบนิโคตินมันทำให้เกิดการตอบสนองทางจิตซึ่งก็ขายของยาเสพติดมันส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจแบบฉับพลันมันมีผลทางเภสัชกรรมมันข้ามเส้นเลือดเข้าสู่สมองโดยตรงเลยและเป็นอันว่าบันทึกบนสารไมซิสปีวันนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อได้พูดความจริงออกไปในคืนนี้ไวแกนก็ยิ้มออกมาได้เขารู้สึกดีมากซึ่งโรเวลก็รับดูได้อีกด้วยต่อมาโรเวลก็ให้ทีมงานตัดต่อเทปตอนสัมภาษณ์ไวแกนและตอน7ผู้บริหารใหญ่แห่งวงการยาสูบให้สาสาบานใส่เข้ากันคือต้องบอกว่าตัดต่อออกมาได้เทพมากๆเรตติ้งต้องกระหึ่มแน่ขณะเดียวกันไวแกนที่กลับมาบ้านก็ได้เห็นว่าลีแอนพาลูกๆหนีไปบ้านแม่ซะแล้วเธอทิ้งจดหมายบอกว่าจะฟ้องหย่าซะด้วยวันต่อมาที่ CBS สำนักงานข่าวของรายการ60นาทีก็มีการประชุมสำคัญผู้หญิงคนนี้เธอชื่อคาร์เบลลิลี่เธอเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเธอบอกว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังจะทำมันคือการแทรกแซงการละเมิดสิทธิ์ที่บุคคล2ฝ่ายได้ทำสัญญาห้ามเผยแพร่ความลับกันแล้วถ้าหากมือที่3มาแทรกแซงมือที่3ก็อาจจะถูกฟ้องได้หากบริษัทยาสูบบราวน์แอนด์วิลเลมสันฟ้องไวแกนแล้วเราออกอากาศ CBS ของเราก็อาจจะถูกบราวน์แอนด์วิลเลมสันฟ้องสูญเงินเป็นพันล้านแน่โลเวลนั้นก็ได้โทรไปคุยกับไวแกนก็เลยได้รู้ว่าเขาถูกเมียฟ้องหย่าซะแล้วและตอนนี้ก็อยู่โรงแรมที่ทั้ง2นัดเจอกันครั้งแรกโลเวลก็เลยเล่าเรื่องบ้าๆที่เพิ่งเจอมาให้ฟังแน่นอนไวแกนไม่พอใจเขาอยากให้เทปนั้นออกอากาศมากลูกๆจะได้รู้เหตุผลที่ครอบครัวต้องเป็นอย่างนี้คืนเดียวกันนั้นนักสืบเอกชนคนนี้ก็มาที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอก็คืออดีตภรรยาของไวแกนนั่นเองซึ่งเธอก็ได้บอกแบบสอบถามนักสืบจนหมดไม่ว่าจะเป็น7เดือนหลังจากแต่งงานทั้งคู่ค่อยรู้ว่าเธอเป็นโรคไขสันหลังและก็มีลูกสาวด้วยกันอยู่1คนซึ่งแน่นอนว่านักสืบก็คือคนของบริษัทยาสูบส่งมานั่นเองสำนักงานข่าวแห่งหนึ่งโรงงานยาสูบก็จ้างอีกพวกนี้ก็เลยเขียนหัวข่าวว่าเรื่องเมียเก่าและการทอดทิ้งลูกสาวเพื่อโจมตีเขาอีกทั้งยังมีเรื่องขโมยของและอีกมากมายหลายต่อหลายเรื่องเมื่อทางโรเวลทราบข่าวเขาก็โทรมาต่อว่าไวแกนที่ปิดเรื่องนี้แก่เขาไวแกนก็เลยเถียงไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนที่คุณจะต้องรู้เลยทั้งสองก็เลยถกเถียงกันไปมาแบบเอาเป็นเอาตายโรเวลอธิบายกลยุทธ์พวกเขาคือทำลายชื่อเสียงของคุณถ้าคุณพูดเกี่ยวกับบุหรี่คนตายสนิทไม่มีใครเชื่อไวแกนก็เลยอธิบายเรื่องเมียเก่าเขาตกลงจ่ายเงินให้แล้วนะซึ่งเธอก็เลิกฟ้องแล้วด้วยแล้วเรื่องขโมยของมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเครื่องเปิดกระป๋องมันห่วยก็เลยยกเลิกการจ่ายเงินแค่เท่านั้นซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาพูดความจริงเรื่องบริษัทยาสูบโลเวลก็เลยหาวิธีแก้ข่าวให้เขาเลยโทรไปหาชาลีนักข่าวในสังกัด The Wall Street ซึ่งกำลังจะลงเรื่องอื้อฉาวของไวแกนต่อโลเวลก็เลยนัดคุยกับชาลีที่ร้านดีเจในคืนนี้จากนั้นก็โทรไปหานักสืบสองผัวเมียให้ตามเรื่องของไวแกนให้ทีเรื่องเมียเก่าแล้วเรื่องขโมยของและอีกหลายๆเรื่องที่เขาถูกป้ายสีหาหลักฐานมาให้ได้แล้วพอมาพบกับชาลีก็บอกชาลีให้เลื่อนการลงข่าวไปก่อนมันเป็นแผนศาสตร์โคลนใส่กันแต่ชาลีก็ไม่ยอมเลื่อนยินดีดูข้อมูลให้ได้แต่ไม่เลื่อนกำหนดส่งงานแน่นอนซึ่งก็ถือว่ายังดีถ้าหากสองผัวเมียนักสืบได้ข้อมูลมาเร็วชาลีก็จะได้ดูชาวันต่อมานักสืบฝ่ายภรรยาก็มาหาตำรวจที่เคยจับไวแกนเธอเลยสอบถามความจริงจากเขาจนได้ข้อมูลมาเต็มไม่เพียงเท่านั้นผู้เป็นผัวยังมาหาผู้พิพากษาที่เคยตัดสินข้อพิพาทค่าเลี้ยงดูบุตรที่ไวแกนทิ้งไปจนได้ข้อมูลที่เป็นจริงมามากมายตัดมาที่สำนักงานข่าว CBS
ดอนที่กลัวบริษัทโดนฟ้องก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่โลเวลกำลังจะทำทั้งสองจึงมีปากเสียงกันจนดอนสั่งพักงานโลเวลไม่นานไมค์ก็เข้ามาหาเลยได้รู้ว่าโลเวลถูกสั่งพักงานโลเวลนั้นก็พยายามดึงไมค์เข้ามาทางเขาแต่ไมค์ก็ไม่ขอด้วยไมค์บอกขอร้องละอย่าทำอย่างนี้ยอมรับความจริงซะบ้างนี่ผมควรจะลาออกประท้วงเพื่อให้เทปของวายแกนได้ออกอากาศหรือยังไงบอกไว้เลยว่าไม่คิดจะใช้บ้านปลายชีวิตเดินเล่นในป่าและนั่งอ่านข่าววิทยุหรอกแล้วพอไมค์ออกมาด้านนอกก็ได้เห็นบทสัมภาษณ์ของตัวเองถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามันถูกตัดออกจนน่าเกลียดมากไมค์ก็เลยโวยวายณที่ตรงนั้นว่าส่วนที่เหลืออยู่ที่ไหนกันอีริกประธานของ CBS ก็เลยร้อนรนยกใหญ่เพราะเขาเป็นคนตัดออกไมค์วอลเลซคนนี้ก็เลยด่าทอไปต่างๆนานาโดยไม่เกรงใจว่าคนมันสุนัขขององค์กรเก่งมาจากไหนกล้าดียังไงมาตัดคำพูดผมทิ้งทางที่ผมพยายามแก้ไขสถานการณ์ซึ่งไม่นานแม่นางคาเบลิลี่ก็เข้ามาห้ามเธอพูดชื่อเขาว่าไมค์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ด่าทอไปว่าเรียกผมคุณวอลเลซเราทำงานบริษัทเดียวกันไม่ได้แปลว่าเป็นมืออาชีพเท่ากันคุณจะทำอะไรอีกจะหลอกล่อผมใช้กฎหมายปั่นหัวผมหรือผมอยู่ในวงการนี้มากกว่า50ปีคุณกับทีมงานกำลังทำลายรายการที่น่าเชื่อถือที่สุดที่ดีที่สุดของ CBSทำเอาเธอและก็อีริกง้อยไปเลยหลังจากที่โลเวลได้ข้อมูลจากนักสืบสองผัวเมียมาเขาก็เอามาให้ชาลีดูชาลีได้เห็นแล้วก็รู้ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยถูกปรุงแต่งมากเกินไปเขาก็เลยตกลงที่จะเลื่อนการส่งข่าวให้หนึ่งอาทิตย์แต่ถึงยังไงสำนักอื่นก็รายงานอยู่ดีขณะที่ลีแอนทำกับข้าวลูกๆ ก็เห็นพ่ออยู่ในทีวีก็เลยบอกแม่ดูนักข่าวกล่าวว่าสำนักงานข่าวท้องถิ่น WLKO Louisville ได้รับข้อมูลรายงาน500หน้าเกี่ยวกับไวแกนทางเรื่องขโมยของและไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งไวแกนที่กำลังทานข้าวอยู่โรงแรมก็เห็นข่าวนี้ด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนเขาเครียดมากจึงมานั่งจมกองเอกสารมากมายในห้องจากนั้นก็เปิดทีวีฟังรายการ60นาทีที่ออกอากาศในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งโลเวลที่ถูกสั่งพักงานก็ชวนภรรยามาพักร้อนที่บ้านริมทะเลก็ได้เปิดฟังด้วยเช่นกันแน่นอนไหมคือพิธีกรเขาบอกประมาณว่ารายการข่าวของเราอยากเปิดเผยความจริงที่คนวงในระดับผู้บริหารโรงงานยาสูบได้พูดเอาไว้แต่ทำไม่ได้เพราะว่าผู้บริหารของ CBS สั่งห้ามเมื่อรู้ว่าเขามีสัญญาห้ามเปิดเผยความลับของบริษัทหากทางเราเผยแพร่ความลับนั้นออกไปทางเราอาจจะถูกฟ้องร้องหลายพันล้านดอลลาร์ได้ฉะนั้นเลยไม่มีใครเห็นหน้าของไวแกนในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่ได้ยินชื่อบริษัทอีกด้วยซึ่งบทสนทนานั้นก็ตัดออกอากาศเพียงนิดเดียวไม่ถามว่าสัญญาที่ห้ามเผยแพร่ความลับกับบริษัทยังมีผลอยู่ไหมไวแกนก็บอกแน่นอนครับไมค์ก็ถามต่อพวกเขาจะฟ้องร้องคุณหรือถ้าคุณมาออกทีวีไวแกนตอบแน่นอนที่สุดครับจากนั้นไมค์ก็กล่าวสรุปว่าอดีตผู้บริหารท่านนี้แน่ใจเรื่องการถูกฟ้องร้องจากบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่แล้วเทปก็ถูกตัดจบไปเลยไม่สมกับเป็นรายการ60นาทีหลังจากนั้นไมค์ก็โทรมาถามโลเวลว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างโลเวลก็บอกมันขายหน้ามากก่อนที่จะวางสายกันจากนั้นเขาก็โทรไปหาไวแกนไวแกนไม่รับสักทีเขาก็เลยต่อสายไปที่ออฟฟิศผู้จัดการโรงแรมโลเวลบอกผู้จัดการว่าเป็นห่วงเพื่อนที่พักอยู่ที่นั่นมากผู้จัดการก็เลยมาเปิดห้องดูแล้วก็บอกคุณโลเวลโทรมาหาคนแต่ทว่าไวแกนก็เข้ามิติไปแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลยนอกจากเสียงเพลงที่กำลังเปิดฟังซึ่งจิตของเขาตอนนี้ก็นึกถึงลูกๆเข้ามิติไปแล้วโลเวลก็เลยบอกผู้จัดการให้บอกไวแกนว่าไปรับโทรศัพท์สิโว้ยแน่นอนผู้จัดการไม่กล้าพูดมันไร้มารยาทแต่ด้วยความบีบบังคับเขาก็เลยจำเป็นต้องพูดออกมาพอไวแกนได้ยินก็รีบมาแย่งโทรศัพท์แล้วก็บ่นให้โลเวลชุดใหญ่ที่หลอกใช้เขาให้มายุ่งกับเรื่องนี้โลเวลก็เลยแก้ตัวในแบบของเขาทั้งสองเลยถกเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตายสุดท้ายแล้วโลเวลก็บอกว่าทำแบบนี้แล้วผมจะได้อะไรคุณน่ะมีความสำคัญต่อคนมากมายลองคิดถึงคนพวกนั้นดูฮีโร่มันเหลือน้อยลงทุกวันไวแกนก็เลยบอกคืนไปว่าคนอย่างคุณก็มีน้อยเหมือนกันทั้งสองก็เลยคืนดีกันนี่คือ1โลเวลเปิดเทปที่ตัวเองสั่งทีมงานตัดต่อแบบดีที่สุดฟังเขาไม่ควรนิ่งเฉยอีกต่อไปแล้วเขาจึงโทรไปหาทีมซึ่งเป็นนักข่าวสังกัดนิวยอร์กไทม์เพื่อให้ทีมตีพิมพ์ข่าวหน้าไหนก็ได้ลงในหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้เช้าไปเลยทีมก็เลยขอปรึกษากับบก.อีก10นาทีและพอผ่านไป10นาทีเขาก็ส่งข่าวมาบอกว่าบก.สนใจลงได้หน้าหนึ่งเลยทำให้เช้าวันต่อมาไมค์วอลเลซมาหาโลเวลพร้อมกับนั่งซื้อพิมพ์ไมค์เสียใจเป็นอย่างมากทำรายการนี้มาด้วยกันตั้ง14ปีเต็มแต่นิวยอร์กไทม์เช้านี้มีข่าวสาวไส้ที่เกิดขึ้นในสถานีเรา
พวกเขาประนามเราว่าทรยศต่อจรรยาบรรณแน่นอนไหมรู้ว่าเป็นฝีมือของโลเวลทำให้หลังจากนั้นทั้งสองคนผิดใจกันมากกว่าเดิมซึ่งในข่าวนั้นก็มีการสรุปว่าคำให้ร้ายของไวแกนมันไม่มีมูลความจริงไวแกนคือคนที่น่าเชื่อถือได้ดอนหัวหน้าใหญ่ก็เรียกโลเวลมาพบที่สถานีพอเจอกันดอนก็บ่นว่านิวยอร์กไทม์รายงานเรื่องวงในเราละเอียดยิบคุณขายเราโลเวลก็เลยถกเถียงคนต่างหากที่ขายตัวเองสองคนก็เลยถกเถียงกันไปมาและดูเหมือนว่าตอนนี้ไมค์จะเข้าข้างโลเวลซะแล้วดอนก็เลยบอกไมค์ว่านี่คนอยู่ฝ่ายผมจะดีกว่าด่ากันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมไมค์ก็เลยปฏิเสธเขาบอกว่าชื่อเสียงมันอยู่แค่แป๊บเดียวชื่อเน่าจะอยู่นานกว่าครั้งนี้เราทำผิดมหันต์เลยตัดมาที่ไวแกนเขามาทำกับข้าวให้ลูกๆได้ยังไงก็ไม่รู้หนังไม่ได้บอกรู้กันแต่ว่าลูกๆได้เห็นเขาออกรายการตามความตั้งใจของเขาสักทีไม่กล่าวว่าฝ่ายบริหาร CBS ไม่อนุญาตให้เราเผยแพร่เนื้อหาเดิมและคำเปิดโปงจากเจฟฟี่ไวแกนเนื่องจากพวกเขาเกรงว่าบริษัทจะถูกฟ้องจากบริษัทบุหรี่หลายพันล้านในข้อหาแทรกแซงและเมื่อสิทธิ์แต่ในขณะนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วจากนั้นก็ออกอากาศเทปที่โลเวลสร้างตัดต่อที่7ผู้บริหารใหญ่ซึ่งมีโทมัสเซนเดอร์เฟอร์กล่าวไว้ว่านิโคตินไม่ใช่สิ่งเสพติดแล้วก็ตัดมาที่คำสัมภาษณ์ของไวแกนที่บอกเชื่อว่าคนเหล่านั้นเบิกความเท็จแล้วก็อธิบายสมดเปลือกจนผู้คนทั่วประเทศรับรู้ว่าบริษัทยาสูบช่อชนต่อประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พอลูกๆได้ฟังจบก็ภูมิใจในตัวพ่อเป็นอย่างมากโลเวลนั้นก็ได้กลับเข้ามาที่ CBS เขาขอคุยกับไมค์ไมค์ก็เลยชวนทำข่าวใหม่ที่เกี่ยวกับประเทศแคนาดาโลเวลบอกว่าเขาลาออกแล้วไม่สามารถบอกแหล่งข่าวคนต่อไปได้เต็มปากว่าทำงานกับเราคุณปลอดภัยรอยร้าวที่เกิดขึ้นมิอาจสานต่อได้แล้วเขาก็เดินออกไปจาก CBS แบบโคตรเท่ข้อมูลทั้งหมดนี้คือความจริงภายหลังจากเหตุการณ์เรื่องนี้อุตสาหกรรมยาสูบถูกฟ้องร้องทั้งสิ้นรวม50รัฐเป็นมูลค่า246,000ล้านดอลลาร์แม้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างจากเรื่องจริงแต่มีบางเหตุการณ์ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับบทภาพยนตร์ไม่มีใครชี้ตัวผู้ส่งคำขู่ฆ่าไวแกนที่ส่งมาทางคอมพิวเตอร์ได้และไม่มีผู้ใดถูกดำเนินคดีปี1996ดร.ไวแกนได้รับสมญานามเป็นครูดีเด่นในเคนตักกี้ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในแคโรไลนาใต้โลเวลเบิร์กแมนเป็นผู้สื่อข่าวรายการชุดฟอนต์ไลน์ของ PBS และสอนภาควิชาหนังสือพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์แคลิฟอร์เนียและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไปถึง 7.8 เต็ม10คะแนนถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ JT Movie ท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสรรหาหนังมาสปอยคลิปนี้มันคือหนังที่สร้างจากเรื่องจริง The Post เอกสารลับเพนทากอนเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อรัฐบาลปกปิดความจริงกับประชาชนตลอดระยะเวลา30ปีรัฐบาลสหรัฐรู้ดีว่าจะแพ้สงครามที่เวียดนามก็ยังส่งทหารไปตายเพราะต้องโกหกรักษาหน้าประเทศเอาไว้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปจะลุ้นระทึกมันถึงระดับไหนผมขอคนละ1ไลค์1 Subscribe แล้วไปรับชมก็ได้เลยครับจังหวัดฮาวเงียเวียดนามปี1966ในช่วงสงครามเวียดนามกองทัพสหรัฐและฝ่ายพันธมิตรที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ล้วนมาช่วยเวียดนามใต้สู้รบกับเวียดนามเหนือที่มีสหภาพโซเวียตและฝ่ายลัทธิคอมมิวนิสต์หนุนหลังชายคนนี้เขามีชื่อว่าแดนแอลเบิร์กเขาไม่ใช่ทหารเขาถูกส่งมาสังเกตการแต่แดนก็ขอแจมด้วยทาหน้าทาตาเหมือนกับทหารก่อนที่จะออกไปลาดตระเวนทว่ากลางดึกขณะที่ฝนโปรยลงมาเหล่าทหารสหรัฐก็ถูกซุ่มโจมตีจึงมีความโกลาหลเกิดขึ้นและเหตุการณ์ครั้งนั้นเหล่าทหารก็บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแดนที่รอดชีวิตมาก็นั่งพิมพ์รายงานที่เขาพบเจอที่นี่เพื่อส่งไปยังกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเดอะเพนทากอนตัดภาพมาที่แดนตอนอยู่บนเครื่องเขากำลังกลับสหรัฐชายคนนึงก็เลยมาตามตัวเขาบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่มีนามว่าแม็กนามาร่าขอคุยด้วยซึ่งแม็กนามาร่าตอนนี้ก็กำลังโต้เถียงกับโคเมอร์ผู้ที่กำลังปรึกษาหารือกับประธานาธิบดีเรื่องสงคราม
โคเมอร์รู้สึกว่ามันมีความคืบหน้าไปเยอะมากช่วงปีที่แล้วมันดีขึ้นมากๆหากแต่แมคนามารามองว่ามันแย่ลงสองคนที่ไม่เคยไปรบและอยากได้ความเห็นจากแดนผู้เคยไปมาแล้วแดนเลยบอกสำหรับเขามองว่ามันยังเหมือนเดิมแมคนามาร่าเลยบอกโคเมอร์ว่าเห็นไหมเราส่งทหารไปอีกแสนนายไปรบเพิ่มมันก็ยังคงเหมือนเดิมฉะนั้นในความคิดของผมมองว่ามันแย่ลงแต่พอลงมาจากเครื่องแมคนามาร่ากลับเปลี่ยนความคิดเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสถานการณ์ที่เวียดนามมันดีขึ้นทางกองทัพสหรัฐค่อยๆ ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และที่ต้องโกหกแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าหากทุกคนรู้ว่าประเทศนี้จะแพ้สงครามมันก็จะเกิดความน่าอับอายนั่นเองแดนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขารู้ทันทีว่าเขาไม่ควรนิ่งเฉยอีกต่อไปต้องทำอะไรสักอย่างซะแล้วพอเวลาผ่านไปรายงานเรื่องสงครามเวียดนามที่กระทรวงกลาโหมเก็บไว้ที่แมคนามาร่าเป็นคนทำรายงานก็ถูกส่งมาเก็บที่บริษัทแรนด์คอร์ปอเรชั่นด้วยส่วนหนึ่งซึ่งบริษัทนี้ก็คือบริษัทที่แดนทำงานนั่นเองพอแดนรู้เขาก็แอบเปิดเซฟเอาข้อมูลลับสุดยอดด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามในช่วงปี1945ถึง1967มาต้องบอกว่ามันลับสุดยอดมากๆไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแดนแอบเอาออกมาวันละ 2-3 เล่มวันแล้ววันเล่าจนเป็นเดือนกว่าแดนจะได้มาทั้งหมด47เล่มโดยที่การบริษัท2คนไม่สงสัยอะไรในตัวเขาเลยแล้วหลังจากนั้นแดนก็ได้ทำการล่าออกเขานำมาให้หญิงชาย2คนนี้ที่เขาไว้ใจพวกเขาก็เลยพากันช่วยกันประติดประต่อข้อมูลแล้วก็ทำการซีล็อกเอาไว้ซึ่งไส้ในที่สำคัญประมาณว่า3พฤษภาคมปี1950ประธานาธิบดีทรูแมนอนุมัติเงิน10ล้านดอลลาร์ช่วยเหลือทางทหารแก่ประเทศในอินโดจีนแต่เขาพูดกับประชาชนผ่านสื่อว่าเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งจะจัดระเบียบของโลกให้สันติผ่านทางสหประชาชาติประมาณว่าจะหลีกเลี่ยงสงครามพอเข้าสู่ยุคประธานาธิบดีไอเซนฮาวก็พูดคล้ายๆกันไปทางแนวรักสันติเขาบอกประชาชนว่าความเป็นผู้นำและศักดิ์ศรีของอเมริกาขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อำนาจผลประโยชน์ของสันติภาพของโลกได้อย่างไรแต่ในเอกสารลับที่ฝ่ายบริหารของเขาบันทึกไว้ในปี1953ถึง1960ก็มีทั้งโกงการเลือกตั้งบ้างและเมื่อสนธิสัญญาเจนีวาบ้างและพอปี61ก้าวเข้าสู่ยุคประธานาธิบดีเคนเนดีก็พูดคล้ายๆกันออกไปทางแนวรักสันติอีกว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มสงครามแต่ในเอกสารลับมีบอก11พฤษภาคมปี1961ประธานาธิบดีเคนเนดีสั่งให้กระทรวงกลาโหมทำการตรวจสอบโดยละเอียดในการส่งกองทัพสหรัฐไปยังเวียดนามต่อมาประธานาธิบดีจอห์นสันก็บอกประชาชนไว้ว่าเราจะไม่ส่งคนหนุ่มอเมริกันของเราออกไปไกลบ้านเพื่อทำในสิ่งที่คนหนุ่มเอเชียควรทำแต่ในรายงานลับนั้นมีบอกว่าเขาเลือกที่จะยืนยันนโยบายของเคนเนดีให้มีการดำเนินการทหารภายใต้การควบคุมทางการเมืองก็เห็นชัดเจนว่าประธานาธิบดีแต่ละคนล้วนแล้วแต่โกหกประชาชนมาโดยตลอดหลังจากที่พากันซีหลอกเสร็จคำว่าลับสุดยอดมันก็ถูกตัดออกไปเพราะต่อไปนี้มันจะไม่ลับอีกต่อไปหนังตัดมาอีกทีก็ที่วอชิงตันดีซีปี1971คุณป้าคนนี้เธอมีชื่อว่าแคทเธอรีนชื่อเล่นชื่อเคเรียกเคแล้วกันนะครับกระชับดีเธอเป็นเจ้าของสำนักหนังสือพิมพ์ The Washington Post เรียกสั้นๆว่า The Postในช่วงนี้เธอกำลังโฟกัสเรื่องการขายหุ้นของบริษัทเพื่อเป็นมหาชนเธอเลยต้องพบปากกับฟิตที่ปรึกษาที่เธอไว้ใจอยู่บ่อยครั้งแน่นอนว่าทั้งสองคุยเรื่องการขายหุ้นลูกชายเธอที่อยู่นั่นก็เลยได้ยินด้วยพอฟิตไปลูกชายเธอก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ที่จะทำให้ที่นี่เป็นมหาชนแม่ก็เลยให้เหตุผลเราแทบจะไม่มีเงินจ่ายหนี้เพราะงั้นต้องขายหุ้นให้สาธารณชนเพื่อทำธุรกิจต่อไปแต่ถึงยังไงครอบครัวเราก็ยังคงจะมีอำนาจควบคุมอยู่ได้ลูกก็เลยเข้าใจแม่หลังจากนั้นเคก็มาร้านอาหารมาคุยกับเบนคือบรรณาธิการของ The Post ของเธอเขาเป็นคนที่มากไปด้วยฝีมือในการทำข่าวซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เธอขาดไปไม่ได้เลยความตั้งใจของเบนตอนนี้ก็คืออยากชิงตัวแหล่งข่าวที่มีชื่อว่าชีฮานมาจาก The New York Times หรือเรียกสั้นๆว่า The Time นั่นเป็นเพราะว่าชีฮานสามารถหาข่าวสงครามเวียดนามมาเล่นได้ตัดภาพมาที่ไมเคิลนักข่าวจาก The Time เขาเมาเอกสารเพื่อไปทำข่าวชายคนนี้ก็เลยเอาให้แล้วฝากไปบอกเจ้านายด้วยว่ามาจากชีฮานวิ่งเลยมันสำคัญมากอย่าเดินไมเคิลเลยรีบสับเกียร์วิ่งกลับมาที่เดอะไทม์ต้นสังกัดของเขาจนในที่สุดมันก็มาถึงมือเอฟซึ่งเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ส่วนที่เดอะโพสต์เบนก็ถามลูกน้องเรื่องเบาะแสของคีฮานที่เขาสั่งให้ไปสืบมามีใครพอจะทราบแล้วบ้างแต่ถ้าว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลเขาได้เพราะหมอนั้นลึกลับมากเบนเลยส่งเด็กฝึกงานให้ขึ้นรถไฟไปที่นิวยอร์กไปที่อาคารเดอะนิวยอร์กไทม์บนถนน43อย่าบอกว่าทำงานให้กับใครตามหานักข่าวที่มีชื่อว่าชีฮานให้เจอสืบหาว่าเขาทำข่าวอะไรอยู่ในส่วนของเคและบอร์ดบริหารของเธอก็เชิญนายธนาคารและกลุ่มนักลงทุนมากมายมาประชุมใหญ่ซึ่งในตอนแรกพวกเขาเสนอราคาจะให้27เหรียญต่อหุ้นแล้วพอเอาไปเอามาก็ขอลดราคามาที่ 24.50 เหรียญต่อหุ้นเพราะว่าพวกเขาไม่มั่นใจเรื่องความสามารถในการทำกำไรของเคคือต้องบอกว่าในยุคนั้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายไม่เท่ากัน
ผู้หญิงเป็นผู้นำไม่ค่อยมีให้เห็นเพราะผู้ชายจะไม่ยอมรับและก่อนหน้านี้บริษัทเดอะโพสต์พ่อของเธอเป็นผู้ดูแลก่อนที่พ่อเธอจะเสียก็ส่งมอบให้กับฟิลสามีของเธอดูแลต่อซึ่งพ่อของเธอก็ไม่เห็นแววในตัวเธอด้วยซ้ำว่าจะบริหารบริษัทได้หรือไม่แต่ว่าตอนเธออายุ45สามีของเธอก็ดันมาตายเธอก็เลยต้องสานต่อทางที่ไม่เคยทำงานอะไรมาก่อนนั่นเองแต่ถึงยังไงเธอก็ให้บอร์ดบริหารของเธอยืนกรานว่าเจ้าราคาที่ตั้งไว้ไม่ยอมลดให้แล้วนักลงทุนทั้งหลายก็เลยขอถอนตัวในทันทีนั่นจึงเป็นเหตุทำให้อาเธอบอร์ดของเธอคนสำคัญเซ็งสุดๆเขาคิดว่าถ้าฟิลสามีของเธออยู่คงไม่เป็นแบบนี้ก็เห็นชัดเจนเลยว่าพวกเขาคงลังเลที่มีผู้หญิงมาบริหารบริษัทเคนั้นก็ไม่อยากฟังใครบ่นมันน่ารำคาญก็เลยรีบเข้าไปในห้องหากแต่อาเธอร์ก็บ่นต่อเขาไม่ได้นินทารับหลังต้องการให้เธอได้ยินเขาระบายกับฟิตเรื่องที่เธอไม่ยอมลดราคาเพราะว่าเสียดายเงินมองว่าจำนวนนั้นสามารถนำไปจ้างนักข่าวได้ถึง2โหลอาเธอร์ก็เลยตั้งข้อสงสัยจะจ้างมาเพิ่มทำไมเจ้ามาแข่งกับเดอะไทม์งั้นหรือเพื่อให้โลกรู้ว่าเราอยู่ระดับเดียวกันกับพวกเขาหรือเคนไม่เกี่ยงเรื่องบริหารไม่งั้นพ่อเธอคงไม่ยกบริษัทให้สามีเธอหรอกเธอเก่งเรื่องการจัดงานเลี้ยงมากกว่าเธอเป็นนักดื่มแน่นอนว่าเคได้ยินเลยออกมาอาเธอร์นั้นก็ไม่เคอะเขินเพราะเขาต้องการพูดให้เธอได้ยินไม่ได้นินทาเขาเลยบอกให้เธอตัดสินใจใหม่แล้วกันเธอก็เลยประชดไปว่าขอบคุณนะอาเธอร์ที่ตรงไปตรงมาหลังจากอาเธอร์ออกไปเธอก็ระบายกับฟิตเรื่องสามีเธอตายที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ที่แท้เขาฆ่าตัวตายด้านเด็กฝึกงานก็มาถึงเดอะไทม์เป็นที่เรียบร้อยเขามาถามคนส่งพัสดุว่าห้องข่าวอยู่ชั้นไหนคนส่งก็เลยบอกไปว่าชั้น6แต่ก่อนไปเด็กฝึกงานก็แอบขโมยพัสดุมา1ชิ้นเอาแบบดื้อๆซะงั้นทว่าในขณะที่ขึ้นลิฟต์ก็ดันขึ้นพร้อมกับพวกนักข่าวของเดอะไทม์มากมายพวกนี้ก็เลยเห็นเด็กฝึกงานทำตัวลับๆล่อๆและไม่คุ้นหน้าเลยถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเด็กฝึกงานก็เลยเอาพัสดุที่เพิ่งขโมยมาให้ไปแล้วบอกว่าเอาพัสดุมาส่งให้คุณแมนสันพวกนี้ก็เลยจะเอาไปให้เองเด็กฝึกงานเลยไม่ได้อะไรในค่ำคืนนี้เคก็จัดงานเลี้ยงที่บ้านซึ่งก็ตามที่อาเธอร์บอกไว้จริงๆเธอเก่งเรื่องนี้เพื่อนๆนักการเมืองและเจ้าของบริษัทต่างๆก็มาดื่มมาคุยกันเฮฮาแต่ทว่าแม็กนามาร่าก็หน้าซีดเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้เขาคืออดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไปแล้วสุดท้ายแม็กนามาร่าก็ขอคุยกับเคเป็นการส่วนตัวเพื่อบอกว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับตัวเขาในหนังสือพิมพ์ของเดอะไทม์และมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยหลังจากงานเลี้ยงจบกลางดึกเคก็โทรส่งข่าวเบนเรื่องนี้ซึ่งเบนก็คิดว่ามันมาจากฉีหานแน่นอนเบนรีบขับรถเข้ามาที่เดอะโพสต์เขาไม่ขอหลับไม่ขอนอนเพราะว่าเด็กฝึกงานอยู่กะดึกเขาเลยถามเจอตัวฉีหานหรือยังเด็กฝึกงานก็บอกว่ายังแต่มีบอร์ดแซ่ข่าวหน้าหนึ่งพรุ่งนี้มาบอกมันเป็นช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆที่มีชื่อเต็มไปหมดเบนที่เห็นเด็กฝึกงานวาดภาพออกมาก็ทานออกมาว่าบ้าเอ้ยไม่ได้เรื่องจริงๆจนกระทั่งรุ่งเช้าหนังสือพิมพ์จากเดอะไทม์ก็ออกพวกเบนเลยรีบซื้อมาอ่านแน่นอนไส้ในมันเป็นเรื่องสงครามเวียดนามที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐปกปิดเอาไว้ตั้ง3ทศวรรษขณะเดียวกันนายพลที่ประจำการที่เวียดนามก็โทรมารายงานประธานาธิบดีนิกสันประธานาธิบดีณปัจจุบันเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาว่ามีทหารบาดเจ็บล้มตายเพิ่มเท่าไหร่ประธานาธิบดีนิกสันนี้ก็ต้องเล่นไปตามเกมเหมือนคนอื่นๆต้องช่วยกันปกปิดเพื่อไม่ให้ประเทศอับอายก็เลยต้องส่งทหารไปตายต่อนั่นเองซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวคราวเลยถามนายพลว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจอีกไหมนายพลก็เลยบอกไปว่าได้ยินมาว่าเอกสารลับเกี่ยวกับสงครามมันรั่วไหลออกจากเพนทากอนเดอะนิวยอร์กไทม์นำไปเปิดโปงมันเป็นข้อมูลศึกษาทั้งหมดที่ทำไว้ให้กับแม็กนามาร่านี่ถือเป็นไหยนะรักษาความปลอดภัยระดับที่ใหญ่หลวงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนิกสันที่ร้อนร่วมใจเป็นอย่างมากก็เลยบอกการกระทำแบบนี้จะต้องมีคนถูกจับตัวมาลงโทษในส่วนของเดอะโพสต์งานของตัวเองก็ไม่ทำพากันนั่งอ่านข่าวของเดอะไทม์กันทั่วหน้าก็เลยได้รู้ว่าแม็กนามาร่ารู้อยู่แก่ใจว่าจะแพ้สงครามตั้งแต่ปี65ซึ่งถือเป็นระยะเวลาตั้ง6ปีมาแล้วแต่ก็ยังส่งทหารไปตายเพื่อรักษาหน้าประเทศเอาไว้เบนนั้นก็ถือหนังสือพิมพ์สังกัดตัวเองมาประชดลูกน้องว่าอย่างน้อยเราก็ได้ข่าวงานแต่งลูกสาวประธานาธิบดีนิกสันมีใครเริ่มเบื่อการอ่านข่าวอยากเปลี่ยนมาเป็นรายงานข่าวทำหน้าที่ของตัวเองบ้างไหมข้อมูลลับทั้งหมดมีตั้ง 7,000 หน้าที่บอกรายละเอียดว่าทำเนียบขาวโกหกเรื่องสงครามเวียดนามมาตลอด30ปีในทุกๆยุคของประธานาธิบดีข่าวเยอะขนาดนี้ไปหาบอสแซมาเลยทำงานกันเสียบ้างหลังจากที่โวยให้ลูกน้องเสร็จเขาก็พาลูกสาวตัวน้อยๆมาที่บ้านของเคเพื่อหาบอสแซเองในเมื่อลูกน้องพึ่งพาไม่ได้เบนอยากให้เคขอสำเนารายงานจากแม็กนามาร่ามาเขาเป็นคนสั่งให้ทำยังไงเขาก็ต้องมีแน่นอนเอาง่ายๆก็คือขอให้เขาเป็นแหล่งข่าวนั่นเองแน่นอนเคไม่ยอมเพราะแม็กนามาร่าคือเพื่อนสนิทของเธอแล้วตอนนี้เขาก็กำลังอยู่ในช่วงตกต่ำอยู่ด้วยเธอก็เลยเล่นขืนว่าสมัยประธานาธิบดีเคนเนดีดำรงตำแหน่งเบนก็ไปไหนมาไหนกับเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ต่างจากเธอกับแม็กนามาร่าเลยไม่ว่าจะได้รับเชิญไปดินเนอร์ที่ทำเนียบขาวอาทิตย์ละครั้ง
ไปแคมปิ้งนู่นนี่นั่นด้วยกันในจะล่องเรือในงานวันเกิดอีกสารพัดเบนก็เลยเถียงไม่ออกจึงขับรถรีบหนีออกมาเขาขับผ่านกลุ่มประท้วงคนเหล่านี้พอได้ยินข่าวจากเดอะไทม์เรื่องรัฐบาลโกหกสงครามที่ส่งทหารไปตายก็ล้วนไม่พอใจกันยกใหญ่เวลาต่อมาสาวแต่งตัวฮิปปี้ก็เข้ามาที่เดอะโพสต์แล้ววางกล่องพัสดุให้กับผู้รายงานข่าวทั่วไปคนนี้ก่อนที่เธอจะวิ่งหนีไปผู้รายงานข่าวเปิดดูก็รู้ว่ามันเป็นข่าวชั้นยอดจึงรีบนำมาให้เบนจนในที่สุดเบนก็ได้เบาะแสที่เขาต้องการจนได้นี่มันคือส่วนหนึ่งของรายงานจากแม็กนามาร่าประมาณ100หน้าเบนบอกว่านี่จะเป็นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ของเราเช้าที่จะถึงจึงสั่งให้เอาไปให้กับมาเนอร์ผู้ที่พิมพ์เร็วที่สุดจัดการโดยด่วนชายคนนี้เขามีชื่อว่าเบนแม็กนิเคียนขอเรียกว่าเบนแม็กแล้วกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำกันซึ่งเบนแม็กก็คือนักข่าวจากเดอะโพสต์เป็นลูกน้องของเบนเช่นเดียวกันเขาได้โทรไปคุยกับแฮร์รี่ประธานบริษัทแรนด์คอร์ปอเรชั่นซึ่งก็เป็นสังกัดของแดนตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับก่อนที่เบนแม็กจะมาเป็นนักข่าวที่เดอะโพสต์เขาก็เคยทำงานที่นั่นมาก่อนซึ่งเขาก็รู้ดีว่ากระทรวงกลาโหมได้ส่งเอกสารลับส่วนหนึ่งมาให้แรนด์เก็บไว้เบนแม็กเลยคิดว่ามันรั่วไหลออกมาจากที่นั่นและมั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือแดนแน่นอนเพราะเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงมีความทะเยอทะยานสูงมากๆแต่เฮนรี่ก็ไม่สนใจเขามั่นใจว่ามันไม่มีทางรั่วไหลออกมาจากองค์กรของเขาได้เคนั้นก็ได้นัดทานอาหารกับเอฟและภรรยาแม้เอฟจะเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เดอะไทม์ผู้ปรับกันแต่พวกเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆขณะเดียวกันที่เดอะโพสต์ก็กำลังวุ่นวายกับการประติดประต่อข่าวเพื่อเช็คดูว่ามันเป็นข่าวจริงหรือเท็จซึ่งไส้ในมีบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงภารกิจด้วยจากส่งทหารไปรักษาความปลอดภัยเป็นไปสู้รบทำให้สงครามรุนแรงขึ้นเบนเลยมั่นใจว่ามันเป็นข่าวจริงแท้แน่นอนก็เลยถามคนเขียนคนนี้ว่าจะเขียนเสร็จเมื่อไหร่คนเขียนก็บอกว่าจะเขียนให้เสร็จทันในวันพฤหัสเบนก็เลยบ่นว่าทำไมไม่เขียนให้เป็นแบบนักข่าวไม่ใช่นักนิยายเรียกได้ว่ากระตุ้นซะเต็มที่นักเขียนคนนี้ก็เลยให้คำมั่นว่าจะเร่งเขียนให้เสร็จในคืนพรุ่งนี้เลยจะได้ลงข่าวในวันพุธแต่ทว่ามันก็สายไปซะแล้วแม่สาวคนนี้ลากข่าวมายาวเป็นหางว่าวเดอะไทม์เล่นมันไปซะแล้วซึ่งเบนนั้นก็ไม่แปลกใจเพราะเขียนขึ้นโดยชีฮานประธานาธิบดีนิกสันก็บ่นกับที่ปรึกษาว่าชีฮานมันเลวมากมันทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วแต่จับมันมาฟ้องไม่ได้เลยงั้นเราฟ้องเดอะไทม์แทนได้ไหมที่ปรึกษาก็บอกไปว่าได้นิกสันก็เลยสั่งลุยในทันทีนั่นจึงเป็นเหตุทำให้จิมมี่บรรณาธิการของเดอะไทม์ได้หมายจากกระทรวงยุติธรรมเขาจึงมาร้านอาหารเพื่อส่งข่าวเอฟก็เลยได้รู้ว่ามีคำร้องขอให้ยุติการพิมพ์เรื่องนี้เขาตกใจมากนี่นิกสันจะเอาเราขึ้นศาลงั้นหรือเขาเลยขอคุยกับจิมมี่เป็นการส่วนตัวแน่นอนเคเธอรู้เรื่องเป็นที่เรียบร้อยเธอจึงมาขอใช้โทรศัพท์เพื่อจะส่งข่าวไปบอกเบนในส่วนของเบนตอนนี้เบนแม็กก็มาบอกว่ามีอยู่คนนึงที่เขารู้จักตอนที่ทำงานที่แรนด์คอร์ปอเรชั่นด้วยกันหมอนั้นเป็นคนโอ้อวดแต่ฉลาดสุดๆและคิดว่าคนนั้นแหละแอบเอาเอกสารลับจากเพนทากอนออกมาเบนก็เลยสั่งให้ตามหาตัวให้เจอและในวินาทีนั้นเคก็โทรมาพอดีเธอเลยบอกว่าประธานาธิบดีนิกสันขอคำสั่งศาลสั่งห้ามเดอะไทม์ตีพิมพ์ข่าวนี้มิเช่นนั้นจะถูกปิดเพราะงั้นทางเราก็ไม่ควรออกมาเล่นก็ต้องบอกว่าเข้าทางเธอสุดๆเพราะเธอก็ไม่อยากทำอยู่แล้วส่วนในทางของเบนนี้เซ็งสุดๆไปเลยแต่ทว่าเขาก็ยังไม่ยอมหลังจากวางสายจากเธอเขาก็ไล่เบนแม็กออกไปตามตัวแหล่งข่าวให้เจอรุ่งเช้าเคก็มาที่ตลาดหลักทรัพย์อเมริกันสรุปคือเธอยอมฟังบอร์ดบริหารของเธอลดราคาจาก27เหรียญต่อหุ้นเหลือ 24.50 เหรียญต่อหุ้นเพื่อให้บริษัทได้เข้าตลาดหลักทรัพย์การดำเนินการในวันนี้ก็เป็นไปด้วยดีหลังเสร็จจากที่นี่เธอและบอร์ดก็มาฉลองกับลูกน้องที่เดอะโพสต์ต่อเพื่อบ่งบอกว่าองค์กรของเราแข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้นต่อมาไม่นานพวกเขาก็เปิดฟังข่าวด่วนเรื่องที่เดอะไทม์ถูกสั่งห้ามตีพิมพ์ข่าวไปจนถึงวันเสาร์ทางเดอะไทม์นั้นก็ออกมายอมรับผิดและยืนยันจะปฏิบัติตามคำสั่งผู้พิพากษาเมเร่เพื่อยุติเรื่องนี้ฟิลิปบอกว่าไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์เลยที่ศาลสั่งห้ามหนังสือพิมพ์ทำข่าวนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเคยเห็นอาเธอร์เลยพูดมาว่าโชคดีที่เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ยิ่งเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่ด้วยหากแต่เบนนั้นก็สวนทางเขาบอกว่าเขายอมเสียแขนข้างหนึ่งเพื่อแลกกับการพิสูจน์ด้วยและนั่นมันจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งพรุ่งนี้ของเราปาร์ตี้จบแล้วทุกคนแยกย้ายกลับไปทำงานต่อก็เห็นชัดเจนว่าแม้แต่เคก็ยังไม่กล้าขัดเบนต่อหน้าลูกน้องเลยเบนมีอิทธิพลต่อคนในที่นี้สูงมากๆหลังจากที่เบนแม็กโทรไปที่บริษัทต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเกือบๆ10บริษัทได้ที่เขาคิดว่าแดนจะไปทำงานที่นั่นจนในที่สุดก็เจอจนได้ฝ่ายบุคคลก็เลยให้เบอร์แดนโทรไปคุยส่วนตัวกันเองละกันทั้ง2ก็เลยโทรคุยกันในรอบหลายปีเมื่อเบนแม็กทราบที่อยู่ก็รีบบินมาหาแดนถึงบอสตันในทันทีและแหล่งข่าวที่ว่าชีฮานนั่นก็คือแดนนั่นเองเข้าห้องมาแดนก็เตรียมเอกสารเปิดโปงไว้เพียบซึ่งก็มีทั้งปฏิบัติการลับ
คำประกันเงินกู้โกงการเลือกตั้งละเมิดสนธิสัญญาเจนีวาโกหกสภาและโกหกต่อสาธารณชนประธานาธิบดีคนก่อนๆรู้ดีว่าไม่มีทางชนะแต่ก็ยังส่งทหารไปตายส่วนนิกสันคนปัจจุบันก็ต้องสานต่อเหมือนคนอื่นๆเพราะไม่กล้าที่จะทำให้ประเทศชาติแพ้สงครามมิเช่นนั้นมันจะเกิดความอับอายแดนบอกอีกว่าตอนเขาไปอยู่ที่นั่นได้ยินทหารพูดกันว่าเราอยู่ต่อทำไมทั้งที่รู้ว่าแพ้ 10% บอกว่าคือช่วยเวียดนามใต้ 20% บอกว่าเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ 70% บอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความอับอายต่อการพ่ายแพ้ของอเมริกันเบนแม็กก็เลยถามรู้ใช่ไหมว่าพวกนั้นจะเล่นงานคุณข้อมูลพวกนี้ตามรอยได้ไม่ยากซึ่งแดนนั้นก็ไม่กลัวเขายอมเข้าคุกถ้าหากมันสามารถยุติสงครามได้เบนแม็กนั้นก็ไม่กลัวเช่นกันพร้อมที่จะนำไปตีพิมพ์ให้ต่อให้มีคำสั่งศาลมาก็ตามขณะเดียวกันเบนก็มองภาพที่มีเขากับภรรยาและมีประธานาธิบดีเคนเนดีกับภรรยาของเขาก็ต้องบอกว่าสองครอบครัวนี้เป็นมิตรที่ดีต่อกันมากๆคือต้องเท้าความสำหรับคนที่ไม่รู้มาก่อนประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี1963นั่นเองและนั่นก็ทำให้เบนและภรรยามองภาพนี้ทีไรก็รู้สึกเศร้าและหดหู่ไปตามๆกันไม่นานเบนแม็กก็โทรมาเพื่อขอตั๋วชั้น1จะรีบบินกลับมาได้บ่อแสแล้วเบนก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากก็เลยให้ไปแต่ก็ต้องมาที่บ้านเขาเรียกนักข่าวที่ไว้ใจมาช่วยกันที่นี่ยังไม่อยากให้ที่เดอะโพสต์รู้จากนั้นเขาก็มาคุยกับเคถึงบ้านซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันเกิดเธอซะด้วยแน่นอนเธอไม่พลาดที่จะจัดงานเลี้ยงเพื่อนๆนักการเมืองนักลงทุนล้วนมาเต็มกันหมดแม็กนามารานั้นก็ไม่มีคำว่าพลาดสำหรับงานนี้ทั้งสองปิดห้องคุยกันทำให้เครู้ว่าเบนกำลังจะได้เอกสารลับมาเบนให้เหตุผลว่ารู้ไหมคู่สามีภรรยาคู่เดียวที่ผมรู้จักที่ประธานาธิบดีเคนเนดีกับประธานาธิบดีนิกสันอยากคบหาก็คือคุณและสามีเหตุผลก็คือพวกคุณเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ตัวแสบและนั่นคือวิถีความเป็นไปนักการเมืองและสื่อต้องสร้างความสัมพันธ์กันไปงานเลี้ยงนู่นนี่นั่นด้วยกันในขณะที่สงครามเกิดที่เวียดนามเคนั้นก็งงงวยฉันไม่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรฉันไม่ได้ปกป้องใครทั้งนั้นเบนเลยบอกว่าก็แม็กนามาร่าไงรัฐมนตรีกลาโหมของจอห์นสันในตอนนั้นผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการทำรายงานสงครามที่เวียดนามแต่ถึงยังไงเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ปกป้องใครเธอปกป้องหนังสือพิมพ์เบนเลยบอกหรืองั้นผมก็ไม่ได้เป็นหุ่นเชิดของประธานาธิบดีเคนเนดีเหมือนกันจากนั้นก็เล่าเปิดอกกับเธอวันในคืนที่เคนเนดีถูกลอบสังหารผมและภรรยาไปที่โรงพยาบาลภรรยาของเขาที่อยู่ในชุดเปื้อนเลือดล้มลงในอ้อมกอดภรรยาผมแล้วพวกเธอก็กุมมือกันเป็นเวลานานจากนั้นเธอก็มองมาที่ผมแล้วพูดว่าสิ่งต่อไปนี้ที่ฉันจะพูดจะต้องไปอยู่ในหนังสือพิมพ์ของคุณเบนซึ่งก็คือเรื่องราวโกหกต่างๆมากมายนั่นเองและนั่นก็ทำให้เบนใจแทบสลายเพราะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพวกเขาเป็นแหล่งข่าวไม่เคยคิดวางผลประโยชน์กับพวกเขามองว่าพวกเขาเป็นเพื่อนแต่สำหรับพวกเขามันตรงกันข้ามเลยเบนเลยบอกอีกว่าเราไม่สามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างเราต้องเลือกวันดีๆที่เคยใช้ร่วมกันที่เคยสูบซิก้าด้วยกันได้จบลงแล้วรายงานของแม็กนามาร่าเพื่อนของคุณจะพิสูจน์สิ่งนั้นได้วิธีที่พวกเขาใช้โกหกถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำแล้วเบนก็ลองถามคำถามสมมติหากได้รายงานมาแล้วคุณจะทำอะไรปล่อยให้เธอเก็บไปคิดเองก่อนที่จะบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็กลับบ้านตัวเองไปไม่ได้ร่วมงานวันต่อมาเบนแม็กและนักข่าวคนอื่นๆก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านของเบนแน่นอนหมายเลขระบุหน้ามันถูกตัดออกไปพร้อมกับคำว่าลับสุดยอดตอนต้นเรื่องข้อมูลเหล่านี้ก็เลยไม่เรียบเรียงกันต้องบอกเลยว่ามั่วสุดๆแล้วตอนนี้เบนก็เลยเร่งลูกน้องให้ปฏิบัติต่อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ภรรยาเขาเปิดประตูเข้ามาเห็นก็นับจำนวนคนเพื่อเตรียมอาหารให้ส่วนลูกสาวตัวน้อยๆที่ยืนขายน้ำมะนาวหน้าบ้านเมื่อกี้ก็เข้ามาขายข้างในถึงที่พวกนี้ก็เลยต้องจำใจซื้อมิเช่นนั้นจะโดนเจ้านายเล่นงานเอาหากแต่เบนนั้นก็ขอขึ้นราคา25เซนเป็น50ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวเชียวพอเวลาผ่านไปโรเจอร์คลาร์กที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสของเดอะโพสต์ก็มาที่นี่ด้วยเบนบอกให้เขามาเพื่อปรึกษาให้มันเป็นไปตามทางกฎหมายแล้วพอเขาได้ยินคนเหล่านี้คุยกันเรื่องเอกสารก็รู้ว่ามันคือเอกสารลับเพนทากอนมันคือรายงานของแม็กนามาร่าเรื่องสงครามเวียดนามเขาก็เลยขอใช้โทรศัพท์เพื่อโทรหาคนมาช่วยปรึกษาเพิ่มอีกแรงในส่วนของเคก็มาหาแม็กนามาร่าถึงบ้านเธอได้อ่านทุกสิ่งอย่างแล้วเลยตั้งคำถามว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นทำไมถึงโกหกพวกเราส่งทหารไปทางที่รู้ว่าไม่มีทางชนะปีแล้วปีเล่าแม็กนามาร่าก็เลยให้เหตุผลมันเป็นทฤษฎีโดมิโนที่ต้องควบคุมการส่งทหารไปเป็นทางเดียวที่จะบีบคั้นประธานาธิบดีเวียดนามเหนืออย่างโฮจิมินห์ให้ต้องเจรจาเคเลยบอกว่าแล้วมันบกพร่องใช่ไหมในรายงานของคุณบอกไว้ว่าอย่างนั้นแม็กนามาร่าก็ยืนยันยอมรับว่าใช่มันบกพร่องจนในที่สุดเธอก็ยอมรับว่าทางเธอได้รายงานนั้นมาแล้ว
แมกนามาร่าเลยร้อนรนยกใหญ่จึงกล่อมเธอว่าก็จริงอยู่ที่สาธารณชนสมควรที่จะรู้แต่ผมไม่อยากให้มันเปิดเผยในวงกว้างจนกว่ามันจะสามารถตีความได้ด้วยมุมมองบางอย่างเคเลยบอกว่าเราผ่านกันมาก็มากจริงไหมคุณกับภรรยาเป็นที่พึ่งให้ฉันตอนที่ฉันตกต่ำช่วยเลือกกรรมการบอร์ดให้ฉันทั้งหมดเป็นที่ปรึกษาที่ไว้ใจที่สุดและเป็นเพื่อนรักแต่ในเรื่องนี้จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจจะตีพิมพ์ข่าวไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอคำปรึกษาไม่ได้มาขออนุญาตแมกนามาร่าก็เลยบอกงั้นในฐานะที่ปรึกษาที่คุณไว้ใจที่สุดที่ทำงานในวอชิงตันมา10ปีสามารถบอกได้เลยว่านิกสันและคนรอบตัวเขาไม่ชอบเดอะโพสต์ของคุณมาแต่ไหนแต่ไรและถ้าคุณลงข่าวแบบนี้พวกเขาจะบี้คุณนิกสันมันเป็นคนชาติชั่วอยากจะทำลายหนังสือพิมพ์ของคุณมานานแล้วและก็อยากทำลายเบนด้วยเขาจะใช้อำนาจทั้งหมดเท่าที่มีของประธานาธิบดีทำลายหนังสือพิมพ์ของคุณให้ได้คอยดูสิเธอที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากตัดมาที่บ้านของเบนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่โรเจอร์เรียกมาพบก็พยายามกล่อมเบนช่วยกันพวกเขาอ้างนู่นนี่นั่นทางด้านกฎหมายว่ามันจะส่งผลเสียอย่างไรเพื่อให้เบนหยุดตีพิมพ์หากแต่เบนนั้นก็ไม่ฟังเขาดื้อดึงฝืนที่จะทำต่อไปต้องบอกเลยว่าถกเถียงกันอยู่พักใหญ่เลยก็ว่าได้จนในเวลาต่อมาฟิตที่ปรึกษาที่เคไว้ใจอีกคนก็มาที่นี่ด้วยฟิตที่เห็นว่าเบนไม่ฟังพวกที่ปรึกษากฎหมายเลยก็เลยบอกให้ลองฟังเขาบ้างเรื่องนี้มันอาจจะส่งผลต่อการเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นเชียวนะถ้ารัฐบาลชนะเราจะถูกดำเนินคดีถูกปิดสถานีเบนก็เลยเถียงถ้าเราอยู่ในโลกที่รัฐบาลกำหนดได้ว่าให้ทำข่าวไหนไม่ให้ทำข่าวไหนมันก็เหมือนกับเดอะโพสต์ของเราไม่มีตัวตนอยู่แล้วโรเจอร์ก็เลยเสนองั้นก็โทรหารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและบอกว่าเราตั้งใจจะลงข่าวในวันอาทิตย์อีก 2-3 วันเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีเวลามองหาแนวทางที่จะทำให้มันถูกกฎหมายเบนก็เอจใจนี่คนแนะนำให้เราแจ้งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเรื่องที่เราเจ้าเอกสารรับตีพิมพ์อีก 2-3 วันเนี่ยนะโรเจอร์ก็ยืนยันว่าใช่สายตาทุกคนก็เลยมองมาที่เขาก่อนที่เสียงของเบนแม็กจะพูดแทนทุกคนว่ามันเป็นไอเดียที่เฮงซวยที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาคืนนั้นที่บ้านของเคเธอก็จัดงานเลี้ยงอีกแล้วเรียกได้ว่าสายปาร์ตี้สุดๆไปเลยเพื่อนของเธอคนหนึ่งได้ออกเรือลำใหม่ที่จะลงสู่อ่าวเชสพีคจึงจัดงานเปิดตัวที่นี่ลูกน้องคนหนึ่งก็มาส่งข่าวที่บ้านของเบนตอนนี้เถียงกันหนักมากฟิตกับเบนอยู่คนละฝ่ายแล้วด้วยตัดกลับมาที่บ้านของเบนเหล่านักข่าวและนักกฎหมายแทบจะตีกันอยู่แล้วฟิตนั้นก็ขอใช้โทรศัพท์เพื่อจะโทรไปหาเคเบนไม่ยอมให้ทั้งสองคุยกันเป็นการส่วนตัวเลยไปใช้อีกเครื่องเพื่อขออยู่ในสายด้วยนั่นจึงเป็นเหตุทำให้สาวใช้มาบอกเคที่กำลังกล่าวเปิดงานว่าพวกเขาต้องการคุยกับเธอในตอนนี้เคก็เลยต้องขอตัวแล้วพอมาถึงห้องโทรศัพท์ก็เป็นอาเธอร์ที่ถือหูรอสายอาเธอร์บอกว่าเขาควรจะอยู่ในสายด้วยเคเลยบอกสาวใช้พาอาเธอร์ไปใช้อีกเครื่องในห้องนั่งเล่นแทนทำให้หลังจากนั้นมีการประชุมสายทั้งหมด5สายด้วยกันมีเคมีฟิชมีเบนมีอาเธอร์แล้วก็ฟิลตัวแทนของเหล่านักข่าวเมื่อเครู้ว่ามีพนักงานฟังอยู่ด้วยและอยากฟังความเห็นจากฟิลเลยบอกว่าเบนแม็กและชาวคูว่าจะลาออกทั้งคู่ถ้าไม่ตีพิมพ์ข่าวนี้อาเธอร์เลยพูดมาว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วพวกเขาไม่ต้องเสี่ยงอะไรเบนเลยบอกเราก็เสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ตีพิมพ์ข่าวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชื่อเสียงหนังสือพิมพ์ของเราคิดดูมีข่าวแต่ไม่ตีพิมพ์ประเทศนี้จะแพ้ประธานาธิบดีนิกสันจะชนะมีเพียงทางเดียวที่จะปกป้องสิทธิ์ของสื่อคือการตีพิมพ์ข่าวนี้เคก็เลยถามฟิตที่ยังไม่ออกความเห็นว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างฟิตก็เลยบอกมันฟังดูมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ถ้าหากเป็นเขาคงจะไม่ทำข่าวเคก็เลยตัดสินใจอยู่พักใหญ่10วินาทีได้ก่อนที่จะบอกว่าเอาเลยทำข่าวเลยแล้วพอไฟเขียวเหล่านักข่าวก็กระตือรือร้นมากกว่าเดิมรีบทำจนเสร็จพอเสร็จแล้วเบนแม็กก็จะขอเป็นคนเอาไปที่เดอะโพสต์ให้พวกเขาตีพิมพ์ขึ้นมาขณะเดียวกันอาเธอร์ที่อยู่ตรงนั้นก็พยายามกล่อมเคให้คิดใหม่อีกรอบก่อนที่จะถึงเส้นตายตีพิมพ์เที่ยงคืนนี้เพราะในเชิงธุรกิจเคตัดสินใจผิดมหันต์อาเธอร์เพิ่งวางสายจากนายธนาคาร 2-3 คนมาพวกเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่นักลงทุนจำนวนมากจะถอนตัวฉะนั้นมีเวลาอีก 2-3 ชั่วโมงผมอยากให้คุณคิดใหม่อีกทีในส่วนของโรเจอร์ก็ตามเบนแม็กมาถึงเดอะโพสต์เพื่ออยากรู้แหล่งข่าวของเขาเบนแม็กนั้นก็บอกไม่ได้เขาไม่เปิดเผยแหล่งข่าวกันหรอกซึ่งโรเจอร์นั้นก็คิดว่าเบนแม็กเอารายงานนี้มาจากเดอะไทม์เพื่อสานต่อเบนแม็กนั้นก็ขานอย่างเอาเป็นเอาตายบอกว่าไม่ใช่จนสุดท้ายโรเจอร์ก็ถามแล้วเอามาจากแหล่งข่าวของพวกเขาหรือเปล่าคำสั่งศาลคือไม่ให้เดอะไทม์หรือแหล่งข่าวของเขาเปิดเผยเรื่องนี้อีกแต่ถ้าหากเป็นแหล่งข่าวเดียวกันมันจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดจะโดนข้อหาหมิ่นศาลคุณนายเคกับคุณเบนก็จะต้องติดคุกเบนแม็กที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ยอมรับว่าใช่อาจเป็นแหล่งข่าวเดียวกันและมีความเป็นได้สูงมากๆเลยทีเดียวเบนแม็กไม่รอช้ารีบโทรส่งข่าวเบนให้รับรู้ด้วยเบนก็ไม่รอช้าเช่นเดียวกันรีบตรงดิ่งมาที่บ้านของเคดึกๆเดินๆเพื่อบอกเธอ
พอเธอรู้ว่าจะติดคุกทั้งคู่เธอก็ถึงกับหน้าหงอยซึ่งเบียนก็รู้ดีว่าเดิมพันของเธอมันสูงขนาดไหนจึงปล่อยให้เธอตัดสินใจไตร่ตรองแบบอิสระอีกทีในเวลาต่อมาพวกนักกฎหมายและบอร์ดก็ตามมาที่บ้านของเธอด้วยเพื่อโน้มน้าวให้เธอยกเลิกการตีพิมพ์ข่าวนี้ขณะเดียวกันที่เดอะโพสต์บล็อกหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนานาก็เตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยขาดกระแตคำสั่งเท่านั้นหัวหน้าแผนกตีพิมพ์ก็เลยถามมีคำสั่งจากพวกข้างบนมาหรือยังเราต้องเดินเครื่องแล้วเดี๋ยวเอาไปส่งพวกตัวแทนจำหน่ายไม่ทันซึ่งในเวลานี้ก็เป็นเที่ยงคืน15นาทีแล้วถือว่าเลทมากพอสมควรเพราะปกติจะตีพิมพ์ในเวลาเที่ยงคืนพอดีแต่ทำไงได้เมื่อคำสั่งยังไม่มาก็ต้องคอยแล้วคอยเล่ากันต่อไปในส่วนของเคนั้นก็ถูกพวกบอร์ดบริหารกับพวกนักกฎหมายกดดันอย่างหนักมีเพียงฟิชกับเบนเท่านั้นที่ไม่กดดันเธอปล่อยให้ตัดสินใจเอาเองสุดท้ายเธอก็คิดว่าพวกนายธนาคารอาจได้รับแจ้งล่วงหน้าแล้วจากหนังสือชี้ชวนและมันก็ไม่น่าจะเป็นผลเสียกับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จากนั้นเธอก็พูดถึงหนังสือชี้ชวนที่บอกไว้ว่าภาระหนังสือพิมพ์คือรายงานและรวบรวมข่าวที่สำคัญและยังบอกอีกว่าหนังสือพิมพ์จะต้องทุ่มเทให้กับสวัสดิภาพของประเทศชาติและต่อหลักการเสรีภาพในการทำข่าวซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เธออยากจะตีพิมพ์ซะแล้วเธอเลยถามเบนว่ารับประกันได้ไหมถ้าหากทำข่าวนี้แล้วมันจะไม่เป็นภัยอันตรายถึงชีวิตต่อทหารของเราที่อยู่เวียดนามซึ่งเบนนั้นก็ยังไม่ตอบเลยอาเธอร์ก็แทรกเข้ามาซะก่อนเคก็เลยบ่นตอนนี้เธอกำลังพูดกับเบนอยู่อาเธอร์ที่เอาเธอไม่อยู่ก็เลยขอให้ฟิตช่วยห้ามเธอช่วยกันก็เห็นชัดเจนมาตั้งแต่แรกว่าฟิตนั้นคือคนที่เคารพการตัดสินใจของเธอสุดๆและเขาก็ไม่อยากผิดใจกับเธอจึงปล่อยให้เธอคิดเองตัดสินใจเอาเองอาเธอร์ก็เลยต่อว่าเธอที่ยอมให้เบนนำพาไปสู่การกระทำที่โง่เขลาเอามรดกของบริษัทไปเสี่ยงเธอก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่บริษัทของพ่อเธออีกต่อไปแล้วก็ไม่ใช่บริษัทของสามีเธออีกด้วยตอนนี้มันเป็นของเธอและใครก็ตามที่เป็นอย่างอื่นก็ไม่ควรที่จะมาเป็นบอร์ดกรรมการของเธอก่อนที่จะถามเบนอีกรอบว่ารับปากกับเธอได้ไหมหากพิมพ์ข่าวนี้แล้วทหารของเราจะไม่ตกอยู่ในภัยอันตรายถึงชีวิตเบนนั้นก็ยืนยัน 100% เคก็เลยบอกงั้นการตัดสินใจเหมือนเดิมและฉันก็จะไปนอนเบนไม่รอช้าโทรส่งข่าวไปที่เดอะโพสต์เดินหน้าลุยได้ความลับที่รั่วไหลก็เลยตีพิมพ์ออกมามากมายโดยมีแดนนั้นขึ้นหน้าหนึ่งด้วยเขากล้าเป็นผู้ยืนยันความบัตรสีบรรลัยของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยอย่างไม่กลัวคุกและพอพิมพ์เสร็จก็นำไปส่งให้กับพวกตัวแทนจำหน่ายในลำดับถัดไปในเช้านี้ส่วนที่เดอะโพสต์แคทและเบนก็รับสายวิลเลียมจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงยุติธรรมวิลเลียมได้รับแจ้งมาว่าข่าวที่เดอะโพสต์ตีพิมพ์เช้านี้มันมีข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติมันคือความลับสุดยอดดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะนี้จึงถือเป็นการละเมิดกฎหมายการเผยแพร่ข้อมูลนี้จะเกิดความเสียหายเกินเยียวยาจึงแนะนำห้ามตีพิมพ์ข่าวนี้อีกและเสนอให้นำเอกสารที่เป็นความลับมากขึ้นกลาโหมด้วยแน่นอนว่าเบนนั้นปฏิเสธอย่างไม่ใยดีหลังวางสายเขที่ร้อนรุ่มที่กลัวก็ถามแล้วเราจะเอายังไงต่อฟิตก็เลยบอกเราจะไปศาลวันนี้ถ้าคำตัดสินเอื้อประโยชน์กับเราและเดอะไทม์สัปดาห์หน้าเราก็จะไปที่ศาลสูงสุดจนกระทั่งเข้ามาในศาลพวกเราท่านนายก็ถกเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตายยกประเด็นนู่นนี่นั่นสารพัดจนสุดท้ายคำตัดสินก็เอื้อประโยชน์กับสื่อเดอะโพสต์และเดอะไทม์จนได้จึงเตรียมที่จะขึ้นศาลสูงสุดก่อนขึ้นศาลสูงสุด1วันเบนแม็กก็ได้เอาข่าวดีมาบอกเบนเมื่อเบนเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้านำไปให้เคที่กำลังร้อนรุ่มดูด้วยปรากฏว่าหนังสือพิมพ์เจ้าอื่นๆก็เล่นข่าวนี้ด้วยเช่นกันมีคนเปิดก็เลยต้องมีคนตามอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ The Washington Post จะไม่ใช่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเล็กๆอีกต่อไปในส่วนข้างนอกพวกนักข่าวก็ฟังบทสัมภาษณ์ของแดนแหล่งข่าวคนสำคัญของเรื่องนี้แดนบอกว่าผมคิดว่าประชาชนประเทศนี้ไม่ควรยอมให้ประธานาธิบดีปกครองประเทศแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะกิจการต่างประเทศหรือภายในประเทศโดยไม่มีความร่วมมือจากสภาซึ่งแดนก็ออกความเห็นส่งท้ายว่าพวกประธานาธิบดีเป็นคนขายชาติมองว่าตัวเองคือประเทศชาติซึ่งมันไม่ใช่เลยนี่คือประเทศที่ปกครองตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นที่ศาลสูงสุดผู้คนมากมายก็มาให้กำลังใจสื่อที่กล้าเปิดโปงอย่างไม่กลัวเกรงเคมาต่อคิวธรรมดาผู้หญิงคนนี้ก็เลยมาบอกว่ามีทางเข้าสำหรับผู้ที่มาอุทธรณ์ให้ตามเธอมาเคก็เลยคิดว่าเธอคนนี้ทำงานให้กับโรเจอร์คลาร์กทนายฝ่ายเธอแต่ไม่เลยเธอคนนี้อยู่ฝ่ายตรงข้ามทำงานให้กับรัฐบาลแต่เธอคนนี้ก็เชียร์เคให้เป็นฝ่ายชนะเพราะน้องชายของเธอก็ยังคงรบอยู่ที่เวียดนามอยู่เลยหลังจากนั้น The Post และ The Time คู่แข่งรายงานข่าวก็ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันเพื่อสู้รบกับรัฐบาลผู้พิพากษาในวันนี้ก็ไม่ใช่แค่คนเดียวมีหัวหน้าผู้พิพากษาสูงสุดและมีผู้พิพากษาสมทบขึ้นนั่งบัลลังก์พร้อมๆกันรวมทั้งสิ้นก็เป็น8คนได้หลังจากนั้นหนังก็ตัดมาตอนที่พวกเขาออกมาจากศาล
สื่อทั้งสองฝ่ายล้วนพากันยิ้มออกมาได้พวกเขารู้สึกมีกำลังใจเป็นอย่างยิ่งเพราะสมาชิกสภา27คนได้ยื่นคำร้องต่อศาลในนามของพวกเขาซึ่งรวมไปถึง ACLU หรือสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันเคนั้นก็ยิ้มจนแก้มปริเลยทีเดียวเพราะได้พูดในสิ่งที่ควรพูดออกไปจนหมดแล้วผู้คนที่มาก็ล้วนให้กำลังใจเธอจนกระทั่งถึงวันนั้นวันที่คำตัดสินออกจะมีคนโทรมาบอกที่เดอะโพสต์แม่สาวคนนี้เป็นคนรับสายเธอเลยเรียกทุกคนมาฟังมติออกมา6-3ซื้อเป็นฝ่ายชนะทุกคนก็เลยพากันดีใจยกใหญ่คือต้องบอกว่าความเห็นของผู้พิพากษาแบล็กสุดยอดมากๆท่านบอกว่าบิดาผู้ก่อตั้งประเทศให้เสรีภาพกับสื่อและให้ความคุ้มครองให้สื่อได้ทำหน้าที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยสื่อจะต้องทำหน้าที่รับใช้ผู้ถูกปกครองไม่ใช่ผู้ที่ปกครองในตอนท้ายเรื่องเคและเบนก็คุยเรื่องการเป็นสื่อที่ดีส่วนในคืนนี้ประธานาธิบดีนิกสันก็โทรบอกที่ปรึกษาเพื่อสั่งห้ามเด็ดขาดจากนี้ต่อไปต้องไม่มีนักข่าวจากเดอะโพสต์เข้ามาที่ทำเนียบขาวรวมทั้งพิธีที่โบสถ์แม้แต่ช่างภาพหรือใครก็ตามจากเดอะโพสต์คือห้ามเข้ามาด้วยเด็ดขาดเวลาผ่านไปที่อาคารวอเตอร์เกตซึ่งเป็นที่ตั้งของพรรคเดโมแครตคู่แข่งของพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีนิกสันก็ถูกงัดแงะตำรวจวอชิงตันสถานี2มาเห็นรอยก็รู้ทันทีว่ามีการโจรกรรมกันเกิดขึ้นแล้วหนังก็ตัดจบลงไปและนี่ก็คือเคและเบนตัวจริงเสียงจริงและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไปถึง 7.2 เต็ม10คะแนนถ้าผิดพลาดประการไหนผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ JT Movie ท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสรรหาหนังมาสปอยคลิปนี้มันคือหนังที่สร้างจากเรื่องจริง All the President's Men 2ผู้เกรียงไกรเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อพูดถึงอาคารวอเตอร์เกตถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันต้องลาออกเลยก็ว่าได้แล้วความเป็นมาในเรื่องนี้มันเป็นยังไงนักข่าวธรรมดา2คนทำไมถึงมีอิทธิพลขนาดนี้ทำไมถึงสามารถทำให้บุคคลระดับสูงของประเทศต้องกลัวเกรงและถ้าหากอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นมายังไงผมขอก็เลือกหนึ่งไลค์หนึ่ง Subscribe แล้วไปรับชมก็ได้เลยครับหนึ่งมิถุนายนปี1972ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและคณะผู้ติดตามได้เข้ามาในสภาพบปะกับส.ส.และวุฒิสมาชิกและหน่วยงานทางการทูตของวอชิงตันเสียงปรบมือที่ได้มาก็บ่งบอกว่าผู้คนสนับสนุนเขามากมายจากนั้นประธานาธิบดีนิกสันก็ได้ทำการกล่าวคำปราศัยต่อสภาคองเกรสและชาวอเมริกันหนังตัดไปที่กลางดึกคืนหนึ่งที่อาคารวอเตอร์เกตสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่พรรคเดโมแครตซึ่งเป็นคู่แข่งของพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีนิกสันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้ก็ได้เห็นประตูโดนเทปกาวแปะไว้ซึ่งมันสามารถเปิดได้ก็เลยรีบโทรแจ้งกับตำรวจวอชิงตันให้รีบมาที่นี่โดยด่วนส่วนข้างในก็มีผู้บุกรุกจริงๆผู้บุกรุกมีทั้งหมด5คนซึ่งพวกนี้ก็มีอุปกรณ์ดักฟังอีกด้วยเตรียมพร้อมที่จะติดตั้งในห้องนี้จนในเวลาต่อมาตำรวจนอกเครื่องแบบวอชิงตันก็มาถึงอย่างรวดเร็วผู้คอยดูต้นทางที่ตึกตรงข้ามก็วิทยุมาบอกทั้ง5คนพวกนี้ก็เลยรีบพากันซ่อนตัวแต่มันก็ไม่สามารถละสายตาจากเจ้าหน้าที่ชุดนี้ที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทั้ง5คนก็เลยถูกจับกุมไปในที่สุดเมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงหูสำนักข่าวอย่าง The Washington Post พวกเขาก็ไม่นิ่งเฉยต้องการสืบสาวราวเรื่องแฮร์รี่เลยโทรไปหาบ๊อบวูดเวิร์ดนักข่าวหนุ่มไฟแรงที่เพิ่งเริ่มงานได้แค่9เดือนเพื่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังจึงอยากให้บ๊อบเช็คเวลาขึ้นศาลของทั้ง5คนนั้นแล้วก็ตามไปหาข่าวที่นั่นข่าวเบิร์นสไตล์นักข่าวผู้ประสบการณ์สูงแต่ทำงานช้าเสร็จไม่ทันเวลาสักทีก็อยากมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ด้วยก็เลยมาบอกว่ารู้จักคนที่ทำงานในอาคารวอเตอร์เกตแต่ทว่าแฮร์รี่นั้นก็บ่นให้เพราะงานล่าสุดก็ยังไม่เสร็จเลยเขาเลยบอกว่าเสร็จแล้วแฮร์รี่ก็ทำหน้าตกใจเรื่องยากๆอย่างสภานิติบัญญัติเวอร์จิเนียเนี่ยนะไหนเอามาดูสิซึ่งข่าวนั้นก็เหลี่ยมจ๋าบอกว่าเลือกแต่ขัดเกลานิดๆหน่อยๆเดี๋ยวผมไปโทรศัพท์ก่อนดีกว่าก็เห็นชัดเจนเลยว่าแฮร์รี่เริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับลูกน้องนิสัยแบบนี้เต็มทีแล้วหลังจากบ๊อบรู้เวลาขึ้นศาลก็รีบตามมาหาข่าวเขาเข้ามาถามเหล่าทนายกลุ่มนี้ว่ามีใครเป็นทนายให้5คนบ้าง
พวกทนายศาลก็บอกว่าผู้บุกรุกมีทนายเป็นของตัวเองแล้วบ๊อบก็เลยรู้สึกว่ามันดูแปลกๆเพราะพวกนั้นยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยจากนั้นบ๊อบก็มานั่งใกล้ๆกับชายที่มีชื่อว่ามาร์คแฮมเพราะคิดว่าเขามาที่นี่เพราะคดีวอเตอร์เกตจึงอยากจะสอบถามตามวิธีของนักข่าวแต่มาร์คแฮมก็ปฏิเสธเหมือนว่าเขารู้สึกร้อนรุ่มยังไงอย่างนั้นเขาเลยบอกให้ไปถามคนทนายสตาร์กี้เอาเองแล้วกันถ้าหากอยากรู้เรื่องอะไรเพราะเขาเป็นทนายให้ทั้ง5คนนั้นบ๊อบก็เลยตรูเข้ามาถามก็เลยได้ข้อมูลมาพอสมควรว่าทั้ง5คนนั้น4คนเป็นอเมริกันคิวบา1คนเป็นอเมริกันแท้ 100% ซึ่งคุณทนายนั้นก็ให้ข้อมูลได้เพียงเท่านี้นอกนั้นมันเป็นความลับลูกความกับทนายบ๊อบนั้นก็ยังข้องใจในตัวมาร์คแฮมก็เลยตามมาถามว่าทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่เกี่ยวกับคดีการบุกรุกมาร์คแฮมก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่มีอะไรจะคุยด้วยจึงเดินหนีไปทว่าบ๊อบนั้นก็หน้าด้านตื้อไม่เลิกยังตามมาสอบถามอีกมาร์คแฮมที่รำคาญก็เลยบอกไปว่าหนึ่งในจำเลยเคยเจอกันกับเขาในงานสังคมมันไม่มีอะไรลับลมคมไหนมากมายหรอกหลังจากนั้นทั้ง5คนก็ได้เข้ามาในศาลพวกเขามายืนต่อหน้าผู้พิพากษาโดยมีทนายสตาร์กี้เป็นตัวแทนให้แต่เท้าก็เลยให้แนะนำตัวผู้บุกรุกทั้ง5คนบ๊อบก็เลยจดรายชื่อนั้นเอาไว้และ1คนที่ว่าเป็นอเมริกันแท้ 100% ก็คืออดีต CIA เป็นคนของรัฐบาลนั่นเองหลังจากนั้นเขาก็นำรายชื่อแต่ละคนไปสืบดูปรากฏว่ามีแต่ชื่อปลอมทั้งนั้นจึงมารายงานแฮร์รี่ซึ่งหนึ่งคนที่ว่าเป็น CIA โทรไปถาม CIA แล้วพวกเขาก็ไม่ยืนยันให้พวกเขาปฏิเสธบอกว่าไม่รู้จักคราวนั้นก็คิดว่าดูจากเงินกับเครื่องมือแล้วก็รู้ว่าพวกนั้นไม่ได้ทำเองแน่นอนต้องมีคนจ้างและในค่ำคืนนี้แฮร์รี่ก็เลยจะส่งแบชอินสกี้คนสูงยาวคนนี้ไปหาเพื่อนตำรวจของเขาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจนกระทั่งกลางดึกแบชอินสกี้ก็โทรมาหาบ๊อบจากสำนักงานใหญ่ของกรมตำรวจเขาบอกว่าเพื่อนตำรวจของเขาให้ดูสมุดจดบันทึกของผู้บุกรุกมันมีคำที่เขียนว่าโฮเวิร์ดฮันทำเนียบขาวอยู่ด้วยบ๊อบก็เลยต่อสายตรงไปที่นั่นเพื่อขอคุยกับโฮเวิร์ดฮันแม่สาวฝ่ายบุคคลก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ออฟฟิศของชาวโคสันเธอก็เลยต่อสายไปที่นั่นให้แต่ทว่าแม่สาวเลขาชาวโคสันก็บอกว่าเขาไม่อยู่ลองโทรไปที่บริษัทประชาสัมพันธ์มุลเลนลองดูเพราะนอกจากเขาจะทำงานที่ทำเนียบขาวแล้วเขายังเป็นนักเขียนที่นั่นอีกด้วยซึ่งเธอก็ไม่มีเบอร์ให้หาเองหลังจากวางสายบ๊อบก็ข้องใจว่าใครคือชาวโคสันจึงมาถามแฮร์รี่แฮร์รี่นั้นก็บ่นให้เป็นถึงนักข่าวไม่รู้จักที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีนิกสันได้ยังไงกันและเมื่อบ๊อบหายข้องใจก็เลยโทรไปหาบริษัทประชาสัมพันธ์มุลเลนจนในที่สุดเขาก็ได้คุยกับโฮเวิร์ดฮันจนได้จึงแนะนำตัวว่าชื่ออะไรอยู่สังกัดไหนก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าทำไมชื่อกับเบอร์โทรของคุณไปอยู่ในสมุดจดบันทึกของผู้บุกรุกวอเตอร์เกตได้แน่นอนโฮเวิร์ดฮันนั้นร้อนรุ่มใจจึงบอกว่าศาลกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นก่อนที่จะชิ่งวางสายไปจากนั้นบ๊อบก็โทรหาใครต่อใครที่คิดว่าพอจะให้ข้อมูลโฮเวิร์ดฮันกับเขาได้ซึ่งก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าที่ควรจนกระทั่งเขาโทรไปหาเบนเน็ตหัวหน้าฝ่ายบุคคลของบริษัทประชาสัมพันธ์มอลเลนบ๊อบบอกว่าผมอยากให้คุณช่วยยืนยันประวัติบุคคลพนักงานคนหนึ่งที่ชื่อโฮเวิร์ดฮันให้หน่อยเราทราบว่าเขาเป็นนักเขียนที่นั่นแล้วทำงานในออฟฟิศให้ที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีในทำเนียบขาวใช่หรือไม่เบนเน็ตก็ยืนยันว่าใช่และอีกที่ก็คือเขาทำที่ CIA ด้วยบ๊อบที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับตกใจเมื่อบ๊อบได้รับอนุญาตให้เขียนข่าวเรื่องนี้เรื่องที่มีชื่อของโฮเวิร์ดฮันคนที่ทำงานในทำเนียบขาวไปพัวพันกับผู้บุกรุกเขาก็ตีพิมพ์มันขึ้นมาพอเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ที่โต๊ะข่าวเพื่อดำเนินการในลำดับถัดไปหากแต่ข่าวดันมาหยิบเอาไปแบบดื้อบ๊อบที่เห็นก็แปลกใจแต่เขาก็ปล่อยผ่านรีบพิมพ์แผ่นต่อไปพอเสร็จแล้วก็ไปวางไว้อีกแต่พอมองไปอีกหมอนี้ก็มาหยิบไปอีกแล้วบ๊อบข้องใจมากก็เลยมาถามนี่นายทำอะไรเขาก็เลยบอกขัดเกลานิดๆหน่อยๆเองช่วยมันอ่านง่ายขึ้นที่นายเขียนมันยังเข้าใจได้ยากบ้างนายเพิ่งมาอยู่นี่แค่9เดือนเองก็เลยอยากจะช่วยฉันน่ะทำงานที่นี่มาตั้ง16ปีแล้วรู้ดีว่าต้องเขียนยังไงแล้วพอบ๊อบลองอ่านดูก็รู้ว่ามันดีขึ้นมากเลยยกมาให้เป็นกระตั้งแต่ดูเหมือนว่าจะประชดมากกว่าอยากทำนักใช่ไหมงั้นเอาไปทำเลยแฮร์รี่ที่เดินผ่านมาเห็นก็ย้ำว่าพวกนายได้รับอนุญาตให้ทำข่าวนี้ด้วยกันนะฉะนั้นอย่าฟัดกันล่ะหลังจากนั้นคาวก็มาหาแม่สาวชารอนซึ่งเพื่อนนักข่าวของเขากำลังตามจีบเธออยู่เพื่อนคนนั้นก็เลยบอกว่าเธอทำงานให้กับชาวโคสันหรือว่าที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีแต่เธอก็บอกว่าไม่ใช่แค่ทำงานกับผู้ช่วยเองคาวก็เลยถามแล้วโฮเวิร์ดฮันล่ะรู้จักไหมเธอก็บอกว่ารู้จักเขาเป็นคนลึกลับแต่เป็นคนดีที่ทำเนียบข่าวบอกว่าเขาทำงานสืบสวนเขามักจะยืมหนังสือแนวสืบสวนจากห้องสมุดทำเนียบขาวและห้องสมุดสภาคองเกรสเพื่อหาสิ่งที่ต้องการหลังจากนั้นข่าวก็เลยโทรไปที่ห้องสมุดทำเนียบขาวเพื่อคุยเรื่องหนังสือที่โฮเวิร์ดฮันยืมไป
บรรณารักษ์สาวเธอก็จำได้เธอบอกว่าเขายืมไปเยอะมากเลยทีเดียวขอเวลาเช็คให้แป๊บนึงว่ามีอะไรบ้างแต่ทว่าหลังจากผ่านไปไม่ถึง10วิพอเธอกลับมาคุยเธอก็ดันบอกว่าเธอจำผิดไม่มีบัตรที่บอกว่าโฮเวิร์ตฮันยืมหนังสือไปเลยเธอจำผิดคนซึ่งเธอก็ไม่รู้จักโฮเวิร์ตฮันด้วยซ้ำก่อนที่จะวางสายไปคาวเลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้บ๊อบฟังบ๊อบก็เลยโทรไปหาคนที่ชื่อคอสันรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารที่ทำเนียบขาวแล้วก็เล่าให้ฟังตามที่ขาวเล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องที่แม่สาวบรรณารักษ์กลับคำพูดซึ่งคอสันนั้นก็ยินดีจะเช็คให้แต่ขอเวลาสักครู่นึงจนกระทั่งคอสันโทรกลับมาเขาบอกว่าเธอยืนยันเมื่อกี้ไม่ได้คุยกับใครเลยนอกจากฝ่ายข่าวทำเนียบขาวสองคนที่ข้องใจก็เลยต้องออกโรงเองซะแล้วเพื่อไปหาเอกสารเช่ายืมหนังสือที่ห้องสมุดหากแต่เจ้าหน้าที่คนนี้ก็ไม่ให้ดูเขาบอกว่าข้อมูลทำเนียบขาวมันถือเป็นความลับทั้งสองก็เลยต้องดิ่งไปที่ห้องสมุดสภาคองเกรสต่อเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ใจดีถ้าไม่ขี้เกียจหาก็หาเลยตามสบายก็ต้องบอกว่ามากมายซะเหลือเกินหาทั้งวี่ทั้งวันก็ไม่พบทั้งสองหาตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ไม่เจอพอเขาเลยคิดว่าต้องมีคนเอาบัตรไปแล้วหรือไม่ก็เปลี่ยนชื่อหรือไม่อาจจะหาไม่เจอเองก็ได้สรุปก็คือเรื่องหนังสือไม่ได้อะไรทั้งสองก็เลยกลับมาพิมพ์ข่าวก็ทั้งเรื่องโฮเวิร์ตฮันยืมหนังสือสืบสวนสอบสวนและเรื่องแม่สาวบรรณารักษ์กลับคำพูดทว่าเบนแบรดลีย์บรรณาธิการผู้มากไปด้วยฝีมือมาตรวจสอบให้ก็ไม่ผ่านเขามองว่ามันยังไม่เจ๋งพอพร้อมทิ้งท้ายว่าคราวหน้าข้อมูลต้องหนักแน่นกว่านี้ถ้าจะเล่นคลองใหญ่ก่อนที่จะเดินหนีไปช่วงเย็นบ๊อบก็ได้โทรหาแหล่งข่าวที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเขาจะบอกว่าเป็นชายลึกลับเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวละครนี้เขาจะเรียกกันว่าดิปโทรดนะครับแล้วพอบ๊อบชวนคุยเรื่องคดีวอเตอร์เกตดิปโทรดก็บอกไม่ขอยุ่งเรื่องนี้หยุดพูดเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องโทรหาผมอีกก่อนที่จะวางสายไปเมื่อบ๊อบกลับมาห้องก็ได้เห็นหนังสือพิมพ์จากนิวยอร์กไทม์มาวางไว้ที่หน้าห้องเขาเปิดอ่านไปมาก็เลยเห็นโน้ตจากดิปโทรดที่เขียนไว้ว่าอย่าเขียนหรือติดต่อผมทางโทรศัพท์อีกถ้าอยากคุยกับผมให้เสียบธงแดงที่กระถางต้นไม้ที่ระเบียงถ้าผมอยากพบคุณผมจะแนบกระดาษในหน้าที่20ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กถามไปให้แล้วคุณก็ดูหน้าดูหลังให้ดีๆแล้วกันแล้วมาเจอกันตี2ที่ลานจอดรถใต้ศูนย์การค้าพอเช้าวันต่อมาบ๊อบก็เสียบธงแดงรอไว้ซึ่งดิปโทรนั้นก็ตอบรับหนังก็เลยตัดมาตอนที่บ๊อบขึ้นแท็กซี่แต่เขาก็ยังไม่ได้ไปที่ศูนย์การค้าเขาให้จอดที่โรงโอเปร่าซะก่อนแล้วก็เปลี่ยนแท็กซี่คันใหม่เพื่อความปลอดภัยกระทั่งทั้งสองได้เจอกันบ๊อบก็ถามคุณรู้อะไรมาบ้างดิปโทรดถามคืนคุณแหละรู้อะไรมาบ๊อบก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องที่โฮเวิร์ตฮันทำงานให้กับชาวโคสันที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีให้ฟังอีกทั้งยังเล่าข่าวหนาหูที่เกี่ยวกับทนายที่คณะกรรมการที่ชื่อกอร์ดอนลิดดี้เขาถูกจอห์นมิทเชลซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการไล่ออกเพราะไม่ยอมคุยกับ FBI แล้วหลังจากนั้นจอห์นมิทเชลก็ลาออกตามไปด้วยเหตุผลก็คืออยากมีเวลาให้กับครอบครัวซึ่งบ๊อบนั้นไม่เชื่อเลยดิปโทรเลยบอกว่าแต่มันฟังดูดีนะผมอยากให้คุณลืมข่าวที่สื่อกำลังประโคมเรื่องทำเนียบขาวอย่างเคลื่อนเคลื่อนไปก่อนเพราะความจริงคือมีคนก่อเรื่องโสกปกที่ชักจะควบคุมไม่ได้แล้วบ๊อบที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับตกใจซึ่งเขาก็ยังข้องใจเรื่องที่โฮเวิร์ตฮันมีชื่อในสมุดโน้ตของหนึ่งในผู้บุกรุกแต่เขาไม่ถูกสงสัยอะไรเลยหรือว่าอาจจะมีทนายส่วนตัวพร้อมเงินเป็นจำนวนมากเป็นค่าจ้างดิปโทรเลยแนะนำให้งั้นก็แกะรอยจากเงินสิบ๊อบก็เลยถามแล้วจะแกะยังไงที่ไหนซึ่งเรื่องนี้ดิปโทรดบอกไม่ได้จริงๆวิธีการที่ทั้งสองคุยกันก็คือบ๊อบรู้อะไรก็พูดมาดิปโทรดมีหน้าที่ยืนยันให้ว่ามันจริงหรือไม่แต่ถ้าจะให้เขาบอกทุกรายละเอียดก็คือเขาไม่บอกอะไรประมาณนี้พอเช้าวันต่อมาสำนักพิมพ์นิวยอร์กถามคู่แข่งพวกเขาก็ไม่นิ่งเฉยพวกเขามีข่าวมาเล่นเช่นเดียวกันเช้านี้พวกเขาเล่นว่าพรรครีพับลิกันโจมตีพรรคเดโมแครตเรื่องบุกรุกอาคารวอเตอร์เกตนั่นเองเขาเห็นข่าวนี้ก็เลยเอาไส้ในมาอ่านให้บ๊อบฟังว่าผู้บุกรุกที่เป็นชาวคิวบาโทรหาคณะกรรมการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างน้อย15ครั้งก่อนการบุกรุก3เดือนแถมยังมีเรื่องเงิน 89,000 ดอลลาร์สั่งจ่ายในนามทนายชาวเม็กซิกันชื่อดังบ๊อบที่ได้ยินเช่นนั้นก็เอะใจที่นิวยอร์กถามได้ข่าวดีๆแบบนี้มาจึงถามข่าวว่ารู้แหล่งข่าวพวกเขาบ้างไหมก็แน่นอนว่าข่าวไม่รู้เช่นเดียวกันก็อยู่ที่นี่ด้วยกันจะไปรู้ได้ยังไงแต่ที่แน่ๆคือข่าวรู้จักคนนึงที่ทำงานในบริษัทโทรศัพท์เดี๋ยวไปถามให้ซึ่งก็คือชายคนนี้ข่าวถามไปถามมาจนได้รู้ว่าอัยการจากไมอามี่เป็นผู้ออกหมายศาลให้ผู้บุกรุกทั้ง5แต่ไม่รู้จักว่าอัยการคนนั้นชื่ออะไรรู้กันแต่ชื่อคนที่เป็นหัวหน้าสืบสวนของเขามีชื่อว่าคาร์ดิสแต่ชื่อต้นไม่รู้ว่าชื่ออะไรชายคนนี้คิดว่าสำหรับข่าวคงสืบได้ไม่ยากซึ่งมันก็ไม่ยากจริงๆข่าวสืบหาจนได้โทรคุยกับคาร์ดิสเป็นการส่วนตัวจึงนัดเจอกันที่ทำงานของคาร์ดิส
เข้ามาบอกเลขาของคาดิสว่านัดเขาไว้ 9:15 แต่แม่เลขาก็ไม่ให้เขาพบเพราะเช้านี้ตารางเขาแน่นเอียกเลยต้องนั่งรอก่อนซึ่งเขาก็รอเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวคนสูบบุหรี่จัดแบบเขาบุหรี่หมดไปก็หลายตัวเห็นกระแตคนเดินเข้าเดินออกไปมาแต่ตัวเองถูกเมินเฉยก็เลยทนไม่ไหวสุดท้ายเขาก็เลยให้นำบัตรเธอไว้บอกว่าพรุ่งนี้โทรเรียกเขาละกันเขาจะพักอยู่แถวนี้ก่อนที่จะออกไปหลังจากนั้นก็มีคนโทรมาหาเธอบอกว่ามาเอาข้อมูลที่หน้าบริษัททีคาดิสต้องการใช้เดี๋ยวนี้เธอก็เลยต้องออกไปเอาให้แต่หารู้ไม่ว่าข่าวนั้นยังไม่กลับเขารอเวลาแบบนี้มานานแล้วจึงฉวยโอกาสเข้ามาซะเลยเขารีบตรงดิ่งเข้ามาในห้องของคาดิสพอเจอหน้าคาดิสก็บ่นให้สารพัดไม่อยากคุยแล้วทำไมไม่บอกกันตั้งแต่อยู่วอชิงตันให้ดันด้นมาตั้งไกลผมจะมานั่งจับเจ้าอยู่ที่นี่ทั้งวันไม่ได้ผมต้องเขียนข่าวนะคาดิสก็เลยให้เหตุผลว่าวันนี้เขายุ่งมากไว้พรุ่งนี้แล้วกันซึ่งในระหว่างที่ถกเถียงกันอยู่นั้นแม่สาวเลขาก็เอาข้อมูลมาให้เธอที่เห็นเช่นนั้นก็ทำหน้าตกใจก่อนที่จะถูกเจ้านายบอกให้ออกไปนั่งรอข้างนอกก่อนจากนั้นข่าวก็พยายามขอให้คาดิสให้ข้อมูลเขาในวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้เพราะเขาต้องเขียนข่าวไม่มีอะไรจะเขียนแล้วสักอย่างก็ยังดีสุดท้ายคาดิสก็เลยยอมให้ดูบันทึกการโทรศัพท์กับเรื่องการเงินของบาร์เกอร์หนึ่งในผู้บุกรุกวอเตอร์เกตซึ่งมันเป็นเช็คของธนาคารในเม็กซิโกซิตี้ทั้งหมดเลยทุกๆแผ่นจะเป็นสกุลเงินเปโซหากแต่มันก็มีอยู่แผ่นหนึ่งที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์เป็นจำนวน 25,000 ดอลลาร์โดยที่มีชื่อของเคนเนต H. คาวเบิร์กลงอยู่ในบันทึกนั้นด้วยซึ่งคาดิสนั้นก็ยังสืบไม่ได้เลยว่าคาวเบิร์กนี้คือใครเมื่อคาวได้ข้อมูลนี้มาก็เลยรีบโทรไปหาบ๊อบเพื่อช่วยกันหาตัวคาวเบิร์กให้เจอก่อนที่พวกนิวยอร์กไทม์จะเจอเพราะพวกนั้นได้ข้อมูลเดียวกันต้องตามหาเหมือนกันแน่แล้วด้วยความขยันของบ๊อบก็สามารถหาชื่อนั้นเจอจนได้จึงทราบที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เขาไม่รอช้ารีบโทรไปเพื่อขอคุยเรื่องเงิน 25,000 ที่มันไปอยู่ในบัญชีของหนึ่งในผู้บุกรุกอาคารวอเตอร์เกตโดยเช็คนั้นมีชื่อของคาวเบิร์กอยู่ด้วยคาวเบิร์กก็เลยอธิบายว่าเขาโอนเงินของเขาให้กับคณะกรรมการเพื่อการลงสมัครเลือกตั้งอีกครั้งประมาณว่าออกเงินช่วยอะไรทำนองนั้นบ๊อบก็เลยถามแล้วคุณทำเพื่ออะไรคาวเบิร์กเลยบอกว่าผมหาเงินได้เยอะมากผมเป็นประธานมิดเวสต์ไฟแนนซ์ก็เลยอยากทำเพื่อคณะกรรมการเลือกตั้งนั่นเองบ๊อบถามต่อแล้วคุณคิดว่าเช็คคุณไปเข้าบัญชีผู้บุกรุกวอเตอร์เกตได้ยังไงคาวเบิร์กก็รู้สึกร้อนรุ่มใจจึงบ่ายเบียงที่จะตอบโดยให้เหตุผลว่าตัวเองเป็นคนดีไม่เคยทำผิดกฎหมายและเพิ่งเจอเรื่องร้ายๆมาเพื่อนบ้านถูกลักพาตัวก่อนที่จะตัดสายทิ้งไปจากนั้นบ๊อบก็โทรไปที่คณะกรรมการต่อเพื่อขอคุยกับคลาร์กแม็กเกรเดอร์ซึ่งเป็นประธานของที่นั่นแทนจอห์นมิทเชลที่ลาออกไปเพราะอยากมีเวลาให้ครอบครัวบ๊อบบอกแม็กเกรเดอร์ว่าเขาเพิ่งคุยกับคาวเบิร์กประธานมิดเวสต์ไฟแนนซ์แต่ก็ยังไม่ได้คำอธิบายว่าทำไมเช็ค 25,000 ดอลลาร์ที่เขาส่งให้คณะกรรมการเลือกตั้งถึงไปอยู่ในบัญชีของผู้บุกรุกได้แม็กเกรเดอร์ก็เลยบอกว่าไม่ทราบผมเพิ่งมารับตำแหน่งเองจอห์นมิทเชลเคยเป็นประธานเขาน่าจะรู้ดีคุณคงต้องไปถามเขาแล้วซึ่งดูเหมือนว่าแม็กเกรเดอร์นั้นรู้สึกร้อนรุ่มใจมองว่าบ๊อบจะอ้างว่าเขามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ด้วยจึงขู่ถ้าหากตีพิมพ์เรื่องนี้ความสัมพันธ์ของเราคือขาดกันบ๊อบนี้ก็แปลกใจวันนี้เราไปมีความสัมพันธ์กันตอนไหนหลังจากนั้นไม่นานคาวเบิร์กก็โทรกลับมาบ๊อบก็เลยขอวางสายจากแม็กเกรเดอร์ไปคาวเบิร์กบอกว่าเขาขอโทษที่ต้องวางสายไปเมื่อกี้เขาไม่แน่ใจว่าบ๊อบเป็นนักข่าวจากวอชิงตันโพสต์จริงๆหรือเปล่าจากนั้นก็ยอมรับว่าตอนนี้ผมตกอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่ต้องติดต่อกับคนที่คณะกรรมการเลือกตั้งเยอะมากๆผมระดมเงินสดมีบ้านพักตากอากาศที่ฟลอริดาและอีกมากมายและไม่อยากพกเงินสดไปไหนมาไหนก็เลยแลกเป็นเช็คและที่มันเข้าไปอยู่ในบัญชีผู้บุกรุกได้ก็เพราะว่าผมให้เงินคุณมอริสสแตนหัวหน้าฝ่ายการเงินของประธานาธิบดีนิกสันแล้วต่อจากนั้นเขาทำยังไงกับมันผมก็ไม่รู้ผมบอกคนได้แค่นี้จริงๆซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ควรที่จะบอกคนด้วยซ้ำหลังจากวางสายไม่นานข่าวก็โทรเข้ามาบ๊อบเลยเล่าให้ฟังว่าที่แท้คือสแตนคาวเบิร์กให้เช็คกับสแตนเพื่อคณะกรรมการเลือกตั้งทั้งสองก็เลยดีใจมากนี่มันนำไปใช้อ้างอิงได้เลยว่าหลังจากนั้นเงินก็เข้าไปในบัญชีของผู้บุกรุกวอเตอร์เกตหัวหน้าฝ่ายการเงินของประธานาธิบดีมีส่วนร่วมกับการบุกรุกซะแล้วนั่นจึงเป็นเหตุทำให้ข่าวจากวอชิงตันโพสต์ออกมาว่ากองทุนเลือกตั้งอยู่เบื้องหลังของการดักฟังเขียนขึ้นโดยคาวเบิร์นสไตน์และบ๊อบวูดเวิร์ดแต่พอข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่อนุมัติให้ตีพิมพ์ก็มาถกเถียงกันเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มชักจะมีปัญหาซะแล้วหัวหน้าแผนกคนนี้บอกว่าเขาไปทานมื้อเที่ยงที่สุสานมาจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่จากทำเนียบขาวเดินมาถามว่านี่พวกคุณจะบิดเบือนวอเตอร์เกตไปถึงไหนกันแล้วไอ้สองคนนั้นบ๊อบกับคาวมันเป็นใครกัน
ือต้องบอกว่าหัวหน้าแผนกคนนี้พยายามที่จะขัดขวางไม่ต้องการให้ทั้งสองทำข่าวนี้อีกต่อไปเพราะคิดว่ามือไม่ถึงเขาอยากให้ลูกน้องมือดีของตัวเองทำซะมากกว่าก็แน่นอนว่าแฮร์รี่ผู้เป็นหัวหน้าโดยตรงของสองคนนั้นก็ต้องปกป้องเขาบ่นให้เบนแบรดลีย์บรรณาธิการผู้มีอำนาจสูงสุดว่าทำไมไม่ถามเขาว่าเอาเรื่องนี้มาพูดทำไมมันไม่ควรพูดเลยด้วยซ้ำซึ่งคาแรคเตอร์ของเบนนั้นก็ถือว่าเป็นคนน่าเกรงขามตอนนิ่งคือเงียบขรึมตอนพูดก็มีเหตุผลซึ่งในตอนนี้แน่นอนเขาเงียบเขาไม่ตอบโต้เพราะฟังอย่างเดียวสกอตนั้นก็เห็นด้วยกับหัวหน้าแผนกคิดว่าเรื่องนี้มันอันตรายกับสำนักพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของเราทำให้หลังจากเลิกประชุมเบนขอให้สกอตช่วยอธิบายว่ามันอันตรายยังไงสกอตก็เลยเล่าง่ายๆหนังสือพิมพ์เจ้าอื่นไม่มีใครเลื่อนข่าวนักข่าว 2,000 คนทั้งเมืองไม่แตะต้องเลยมีกระแต่วอชิงตันโพสต์ของเรานี่แหละที่แตะต้องอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเบนก็เรียกทั้งสองเข้ามาพบบ๊อบเลยบอกว่ารายงานขององค์กรตรวจสอบรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งมีชื่อย่อว่า GAO จะถึงกำหนดเช้าวันที่เสนอชื่อนิกสันเป็นประธานาธิบดีรอบ2ซึ่งเหลืออีก2สัปดาห์พวกเขารับผิดชอบต่อสภาคองเกรสไม่มีทางที่ทำเนียบขาวจะคุมการสืบสวนของ GAO ได้ข่าวนั้นก็เสริมเข้าไปอีกว่าแหล่งข่าวของ GAO แจ้งมาว่ามีการกระทำผิดกฎหมายที่คณะกรรมการจริงๆเช่นการติดสินบนเงินสดนอกระบบและอีกมากมายนับไม่ถ้วนเห็นชัดเจนเลยว่าทั้งสองตั้งความหวังกับรายงาน GAO ไว้เป็นอย่างมากเบนก็เลยอยากรู้อีกว่านอกเหนือไปจากเรื่องเงินยังมีเรื่องห่วยแตกอีกบ้างไหมบ๊อบเลยบอกว่าเงินน่ะมันสำคัญที่สุดแล้วนะครับกับเรื่องนี้เบนก็เลยถามใครบอกผู้จัดการแผนกคนนี้เลยตอบแทนว่าดิโพรสดุมลานจอดรถแหล่งข่าวระดับสูงของบ๊อบเบนนั้นก็แทบจะเป็นประสาทลานจอดรถเนี่ยนะนี่มันบ้าบออะไรเนี่ยผู้จัดการแผนกก็เลยบอกก็เขาลึกลับผมก็เลยตั้งชื่อให้ว่าดิโพรสเบนบ่นต่อว่าแม็กกับเบิร์นคะแนนเสียงหายหมดนิกสันมั่นใจกับการแข่งตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่2แต่วอชิงตันโพสต์ยังมัวมาหมกมุ่นกับข่าวที่ไม่มีใครเอาใครๆก็แนะนำว่าให้เลิกซะเถอะเบนแต่ฉันก็ไม่เลิกได้แต่บอกทุกคนให้รอดูที่เดทละกันเพราะมั่นใจว่าลูกน้องจะทำอะไรได้เบนก็เลยถามว่าต่อจากนี้พวกนายจะทำอะไรบ๊อบก็เลยบอกว่ากำลังหารายชื่อเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการมาสืบอยู่แต่โชคเรายังไม่ดีเท่าไหร่เลยยังไม่ได้มาเบนเลยพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมสั้นๆว่างั้นก็ไปหามาในขณะที่ใช้ลิฟต์ข้าวก็บ่นให้บ๊อบที่ไปพูดว่าโชคยังไม่ดีนั่นก็ทำให้เบนโมโหเข้าไปใหญ่ทีหลังถ้าหากหาเรื่องดีๆพูดไม่ได้ก็อย่าพูดเลยบ๊อบก็เลยสวนไปว่ามีที่ไหนที่นายไม่สูบบุหรี่บ้างไหมเห็นสูบแทบทุกที่หลังจากที่สงบศึกกันพวกเขาก็มาหาเคแม่สาวนักข่าวในสังกัดเดียวกันซึ่งเธอเคยคบกับคนที่คณะกรรมการเพราะเขาเลยอยากให้เธอขอให้แฟนเก่าช่วยเอารายชื่อคนที่นั่นมาให้เธอก็เลยปฏิเสธทันทีพร้อมบ่นให้สารพัดที่จะให้เธอไปหลอกแฟนเก่าที่เธอยังแคร์เขาอยู่ทำงานให้สองคนก็เลยเซ็งไปตามๆกันไม่ได้อะไรแล้วยังโดนบ่นอีกต่างหากแต่ในเวลาต่อมาเธอก็ใจอ่อนเธอนำซองเอกสารมาวางไว้โต๊ะทำงานของบ๊อบซึ่งปรากฏว่าข้างในคือรายชื่อของคนที่คณะกรรมการเต็มไปหมดบ๊อบจึงเรียกคาร์มาดูช่วยกันพวกเขาก็เลยลิสต์รายชื่อที่คิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกันแล้วก็ตามไปถึงบ้านซึ่งเหยื่อรายแรกนี้ก็คือลูกสาวของคุณตาคนนี้พอเขารู้ว่านักข่าวมาขอคุยกับลูกสาวก็ปิดประตูใส่ทันทีเหยื่อรายต่อไปก็คือแม่สาวเบ็ตตี้ตอนแรกเธอก็ยิ้มแก้มปริผู้ชายหน้าตาดีมาหาถึงบ้านแต่พอรู้ว่าเป็นนักข่าวที่มาสอบถามก็เริ่มร้อนรุ่มใจและเธอก็สามารถบอกได้เท่าที่บอกเท่านั้นพวกเขาก็เลยถามเรื่องเอกสารที่ถูกทำลายเธอเลยเล่าให้ฟังว่าเราทำลายเอกสารเป็นประจำอยู่แล้วแต่มีอยู่คืนหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอย่างจอห์นมิทเชลใส่เสื้อกันฝนมาดูตอนทำลายด้วยซึ่งเธอก็พูดเป็นในว่าไว้จะโทรบอกถ้าหากอยากบอกก่อนที่จะปิดประตูใส่ทั้งสองปรึกษาหารือกันในรถคิดว่าเอกสารที่ถูกทำลายหลังการบุกรุกมันต้องสำคัญแน่ๆเพราะมิทเชลมาดูตอนทำลายด้วยตัวเองแถมยังใส่เสื้อกันฝนทั้งที่ในนั้นฝนไม่มีทางที่จะตกได้ยังไงก็ต้องใส่มาปิดบังใบหน้าแน่นอนและดูท่าแล้วแม่สาวเบ็ตตี้คงอยากจะบอกเรื่องที่อยากรู้มากแต่เหมือนมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ทั้งสองจึงตัดสินใจกลับมาถามเธออีกครั้งแต่ในครั้งนี้เธอเปิดประตูออกมาก็ถึงกับร้องไห้บอกว่าได้โปรดกลับไปซะก่อนที่พวกเขาจะมาเจอพวกคุณพวกเขาก็เลยถามคุณหมายถึงใครซึ่งเธอไม่บอกได้แต่ปิดประตูใส่ในเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ออกตามหารายชื่อต่ออีกต้องบอกเลยว่าหลายชื่อมากๆแต่คำตอบที่ได้ก็คือไม่และปิดประตูใส่จนกระทั่งถึงผู้หญิงคนนี้เธอเป็น FC ของพวกเขาเลยก็ว่าได้หลังจากที่ได้อ่านข่าวเธอก็เลยเชิญพวกเขาเข้าไปในบ้านพร้อมเสิร์ฟกาแฟให้พวกเขาก็เลยถามคุณทำงานที่คณะกรรมการมาแล้วกี่ปีเธอนั้นก็อึ้งก่อนที่จะตอบว่าไม่ได้ทำงานที่นั่นเธอเป็นพนักงานบัญชีที่กาฟินเคลต่างหากทางสองก็ถึงกับสตันไปครู่หนึ่งก่อนที่จะถามว่าเธอชื่อจูดิตแอปบอทใช่ไหมซึ่งปรากฏว่าไม่ใช่เธอคือแคโรลีนแอปบอทต่างหากสรุปก็คือผิดคน
ทั้งสองที่ทำงานผิดพลาดจึงเริ่มท้อเลยแวะพักทานอาหารอร่อยเพื่อไม่ให้เครียดหลังจากชาร์จพลังเสร็จก็เริ่มลุยงานต่อแต่ถึงยังไงก็ยังไม่ได้อะไรอยู่ดีถูกคนที่ทำงานที่คณะกรรมการล้วนไม่ให้ความร่วมมือเลยสักคนจนกระทั่ง2สัปดาห์ผ่านรายชื่อก็หมดไปเป็นครึ่งซึ่งก็แน่นอนยังไม่ได้อะไรพวกเขาก็เลยมารายงานเรื่องนี้กับแฮร์รี่ว่าเหมือนมีคนสั่งพวกเขาไว้ให้ปิดประตูใส่หน้ายังไงอย่างนั้นแฮร์รี่ก็เลยบอกอยากฟังข่าวร้ายไหมรายงาน GAO ที่พวกนายเลี้ยงอยู่กำลังจะถูกเลื่อนเป็นหลังการเสนอชื่อคืนนี้สแตนหัวหน้าฝ่ายการเงินของนิกสันโทรหาฮิวในฟลอริดาบอกว่าเขาได้ข้อมูลใหม่ต้องตีพิมพ์ใส่เข้าไปอีกแสดงว่าพวกเขาจะดองรายงานนี้จนถึงหลังการเสนอชื่อและอีกไม่นานคำฟ้องคดีของคณะลูกขุนใหญ่ก็จะออกมาและจะมาหยุดที่ผู้บุกรุก5คนแล้วเรื่องของพวกนายก็จะจบและในคืนนี้ผลคะแนนก็เป็นไปตามคาดนิกสันเป็นฝ่ายชนะเขายังคงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปประชาชนอเมริกันส่วนมากก็ดีใจกันยกใหญ่ชอบผู้นำคนนี้มากกว่าใครๆขณะเดียวกันบ๊อบก็เขียนข่าวประมาณว่าประจานรายงาน GAO ที่เชื่องช้าอย่างน่าสงสัยซึ่งเขาก็ลงชื่อเขาและข่าวลงไปในนั้นแบบไม่กลัวใครเอาง่ายๆก็คือไม่มีใครตามให้เดี๋ยววอชิงตันโพสต์ตามให้ดูส่วนข่าวก็มาบ้านตามรายชื่อต่อผู้หญิงคนนี้คือพี่สาวของคนที่ทำงานที่คณะกรรมการเธอไม่รู้สึกร้อนรนอะไรเชิญข่าวเข้ามาคุยกับน้องสาวได้หากแต่น้องพอรู้ว่าเป็นนักข่าวก็ไล่กลับไปแต่ว่าข่าวนั้นก็หน้าด้านต่อบุหรี่สูบในบ้านเขาซะงั้นซึ่งเธอคนนี้ก็คือสมุบัญชีนั่นเองและในตอนแรกเธอก็ไม่อยากจะพูดด้วยแต่พอเวลาผ่านไปมานั่งใกล้ๆเหมือนเริ่มอยากจะบอกเขาก็เลยชวนคุยเรื่องรายงาน GAO ที่บอกว่าในตู้เซฟของคณะกรรมการมีเงินสด $350,000เธอรู้ว่ามันมีใช้สำหรับการบุกรุกหรือเปล่าเธอเลยบอกสำหรับเธอคิดว่าคงเป็นกองทุนเพื่อการเมืองหรือไม่ก็พาพรรคพวกไปดินเนอร์อะไรทำนองนั้นข่าวก็เอจใจดินเนอร์ที $350,000เนี่ยนะทั้งสองก็คุยกันอยู่นานซึ่งเธอก็บอกไม่ได้หรอกนะว่าเงินนั่นนำไปใช้ในการบุกรุกหรือเปล่ารู้กันแต่ว่ามีคนวิตกทุกคนที่นั่นเน่าเฟะกันหมดเธอแค่อยู่คนเดียวก็คือเฮเรนยิกสโลนภรรยาท้องแก่เขาจะขอแยกทางถ้าเขาไม่ถอนตัวเขาก็เลยต้องลาออกเธอพูดเป็นในว่าถ้าคุณเจอความผิดของมิเชลได้ก็คงจะดีแม้ว่าเธอจะบอกไม่ได้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับการบุกรุกหรือเปล่าแต่เธอบอกได้เลยว่าอาจจะใกล้เคียงเขาก็เลยอยากรู้ว่าใครได้เงินไปบ้างแต่ไม่กดดันเธอบอกอักษรนำหน้ามาก็ได้สุดท้ายเธอเลยเฉลยออกมา3คนนั่นก็คือ L P M หลังจากที่ได้ข้อมูลมาเขาก็รีบมาหาบ๊อบทั้ง2คิดชื่อช่วยกันยังไงก็ต้องเป็นลูกน้องมิเชลแน่นอนเลยเดาได้ไม่ยากจึงคิดว่าแอลน่าจะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายอย่างกอร์ดอนลิดดี้เพราะเธอบอกว่าหลังการบุกรุกเขามีเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวนมากส่วนพีนั้นก็น่าจะเป็นพอร์เตอร์เคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการและเอ็มก็น่าจะเป็นแม็กโรเดอร์ผู้ดูแลโครงการของนิกสันเพราะเขาใหญ่รองจากมิเชลเลยแต่ถึงยังไงบ๊อบก็ชวนกลับไปหาแม่สาวสมุดบัญชีอีกครั้งเพื่อให้เธอพูดชื่อเต็มเพราะแบบนี้มันเดาเกินไปและเขามีแผนให้เขาจะตั้งอุบายให้คาวลองถามเธอว่าพี่คือใครจากนั้นเขาก็จะบอกเธอว่าไม่ต้องห่วงเรารู้แล้วคือพอเตอร์คาวก็เลยถามนี่นายจะหลอกเธองั้นหรือแล้วถ้ามันไม่สำเร็จล่ะบ๊อบก็บอกว่าเราก็แค่หน้าแตกเท่านั้นเองชาววันต่อมาทั้งสองมาหาเธอถึงบ้านซึ่งตอนนี้เธอก็กำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เธอก็รู้ทันทีว่าข่าวที่เขียนขึ้นพวกเขาเอาสิ่งที่เธอเล่าไปทำข่าวแต่ก็ยังดีที่รักษาคำพูดไม่มีชื่อเธออยู่ในนี้ด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำตามแผนคนหนึ่งถามอักษรย่อคนหนึ่งพูดชื่อจริงซึ่งปรากฏว่าถูกต้องจริงๆหลังจากนั้นพวกเขาก็มาที่บ้านของเฮเรนยิกสโลนซึ่งคืออดีตเจ้านายของเธอที่เธอบอกว่าเธอแคร์เขาเห็นใจเขาที่สุดภรรยาท้องแก่เปิดประตูมาพอรู้ว่าเป็นนักข่าวจากโพสต์ก็ไล่ไปไม่อยากให้สามีพบแต่ผู้เป็นสามีนั้นบอกว่าให้เข้ามาได้ซึ่งก่อนที่สโลนจะพูดอะไรออกไปเขาก็ออกตัวก่อนว่าเขาเป็นรีพับลิกันสนับสนุนประธานาธิบดีนิกสันจึงคิดว่าประธานาธิบดีไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาก็เลยถามแล้วเป็นไปได้ไหมที่คนของท่านจะรู้เห็นสโลนก็ตอบไม่แน่ใจพวกเขาถามอีกแล้วคนคิดว่าการพิจารณาคดีจะเปิดโปงความจริงได้ไหมและนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่สโลนไม่แน่ใจอีกสโลนบอกว่าคณะกรรมการไม่ใช่หน่วยงานอิสระทำเนียบขาวก็ด้วยทั้งสองโปร่งใส FBI หรืออัยการคงเข้าใจแบบนั้นเลยไม่มีการเซาซีกันอะไรทำนองนั้นแล้วพอพวกเขาพูดถึงเรื่องเงิน $350,000ที่อยู่ในเซฟสโลนก็บอกว่ามากกว่านั้นเกือบๆล้านเลยและในฐานะที่เป็นเฮเรนยิกเขาก็ปล่อยเงินจำนวนมากได้ทันทีถ้าหากได้รับคำสั่งหลังจากนั้นทั้งสองก็ใช้เหลี่ยมนักข่าวคุยกันว่าพวกเขาไม่รู้หรอกว่าใครสั่งสโลนแต่ที่แน่ๆรู้แล้วว่ามี3คนที่มีสิทธิ์สั่งซึ่งก็คือมิเชลสแตนแม็กกรูเดอร์จากนั้นทั้งสองก็คุยกันอย่างมีเหตุผลว่าต้องมีคนคุมที่ทำเนียบขาวอยู่คนหนึ่งแน่ๆ
หรืออาจจะเป็นชาวโคสันที่ปรึกษาพิเศษประธานาธิบดีสโลนเลยบอกว่าไม่ใช่ชาวโคสันฉลาดเกินกว่าจะเข้าไปผัวพันโดยตรงกับเรื่องนี้พวกเขาก็เลยหลอกถามอีกว่าแล้วฮาเดแมนผู้ช่วยประธานาธิบดีล่ะพอสโลนได้ยินชื่อฮาเดแมนก็รู้สึกหวาดกลัวยังไงอย่างนั้นเขาบอกว่าจะไม่พูดถึงอีก2คนแล้วแต่พวกพระเอกนั้นก็พยายามถามอีกโดยการถามอ้อมๆว่าทั้ง2ทำงานที่ทำเนียบขาวใช่ไหมสโลนก็บอกว่าใช่1คนตีคนอยู่วอชิงตันผมบอกได้แค่นี้พวกเขาก็เลยเอ่ยชื่อคามบาสทนายส่วนตัวของนิกสันขึ้นมาแล้วก็ถามสโลนว่าใช่ไหมซึ่งแน่นอนสโลนนั้นไม่ยืนยันเขาบอกได้แค่นี้จริงๆพวกเขาก็เลยถามขั้นตอนการแจกจ่ายเงินทำยังไงสโลนก็บอกเหมือนที่ทำประจำโทรหามิเชลที่กระทรวงยุติธรรมพอเขาบอกว่าเอาเลยให้เงินได้ก็จัดให้ทันทีซึ่งก็บอกกันแค่ปากเปล่าก็ทำได้แล้วหลังจากได้ข้อมูลมาพวกเขาก็มารายงานเหล่าหัวหน้าว่ามีทั้งหมด5คนที่คุมเงินสินบนทางการเมืองนำไปใช้บุกรุกรู้มาแล้วแน่ๆก็คือ3คนมิเชลสแตนแม็กกรูเดอร์เบนก็เลยถามแล้วอีก2คนล่ะพวกเขาเลยบอกว่าน่าจะคามบาสทนายส่วนตัวของนิกสันส่วนอีกคนนั้นยังไม่มั่นใจว่าใช่ฮาร์ดแมนผู้ช่วยนิกสันหรือไม่เบนก็เลยบ่นวันนี้พวกนายกำลังเขียนเรื่องบุคคลในตำแหน่งสูงสุดที่ควบคุมกฎหมายเป็นอาชญากรเพราะฉะนั้นข้อมูลต้องแน่นกว่านี้เลยยังไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์เวลาต่อมาเขาก็ต่อสายตรงไปคุยกับจอห์นมิเชลเองเลยเขาแนะนำตัวว่าชื่ออะไรอยู่สังกัดไหนก่อนที่จะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะลงข่าวในหนังสือพิมพ์เลยขอความเห็นจากคุณเรื่องจอห์นมิเชลขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้เป็นผู้ดูแลทุนลับอย่างไม่เปิดเผยซึ่งใช้สืบหาข้อมูลของพรรคเดโมแครตคู่แข่งโดยการบุกรุกอาคารวอเตอร์เกตอะไรทำนองนี้แน่นอนจอห์นมิเชลไม่พอใจเป็นอย่างมากด่าทอไปทันทีว่าไอ้บ้าเอ้ยจะลงข่าวแบบนี้ไม่ได้ขอปฏิเสธทันทีฝากไปบอกแม่สาวคนพิมพ์ข่าวและเคแคทเธอรีนเกรแธมเจ้าของวอชิงตันโพสต์ด้วยถ้าคืนเอาไปตีพิมพ์พวกเธอได้ถูกไม้หนีบผ้าหนีบหัวนมแน่ซึ่งข่าวนั้นก็ปั่นต่อพร้อมกับเขียนคำพูดที่หัวร้อนของจอห์นมิเชลเอาไว้ทุกๆคำก่อนที่จะนำไปรายงานบรรณาธิการอย่างเบนเมื่อเบนได้อ่านก็รู้สึกประทับใจแต่คำว่าหัวนมนั้นต้องตัดออกไปเพราะนี่มันเป็นหนังสือพิมพ์ทุกวัยและพอตัดออกแล้วก็พิมพ์ได้เลยจากนั้นก็เล่าเรื่องตัวเองให้ลูกน้องฟังว่าครั้งหนึ่งเขาเคยรายงานข่าวเช้าโชว์ของประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันกับผอ. FBI คนใหม่ที่แต่งตั้งกันขึ้นมาจอห์นสันก็เลยบอกคนสนิทโทรมาหาเบนเพื่อบอกให้เบนไปลงนรกซะแล้วหลังจากนั้นคนก็มองว่าเบนนั้นเป็นตัววุ่นวายซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาวุ่นวายจริงๆแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแค่ทำในสิ่งที่นักข่าวดีๆต้องทำเท่านั้นเบนก็เลยอนุมัติให้หนุ่มๆทั้งสองลงมือได้นั่นจึงเป็นเหตุทำให้ข่าวเช้ารุ่งอรุณนี้ของวอชิงตันโพสต์เสนอว่าในขณะที่จอห์นมิเชลเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเขาดูแลทุนลับของรีพับลิกันแบบไม่เปิดเผยแน่นอนจอห์นมิเชลพอทราบข่าวก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาปฏิเสธในทันทีมองว่าสื่อที่เล่นข่าวแบบนี้มันตลกสิ้นดีรองประธานาธิบดีแอคนิวก็ยืนยันช่วยอีกด้วยเขามั่นใจ 100% ว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอย่างมิเชลและคนในพรรครีพับลิกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวอันหลวงโลกนี้ผู้พิมพ์คงมีเจตนาแอบแฝงเวลาต่อมาข่าวก็มาหาโจเพื่อนที่ทำงานที่ FBI ข่าวตั้งคำถามคนที่อาจรู้เรื่องการดักฟังทำไม FBI ไม่ไปสอบถามทำไมสอบถามแต่คนในคณะกรรมการมีน้ำซ้ำยังสอบถามพวกเขาที่ทำงานไม่ไปถามที่บ้านแถมยังต้องมีทนายของคณะกรรมการอยู่ที่นั่นด้วยแทนที่จะไปสอบถามที่บ้านพวกเขาจะได้ไม่อึดอัดที่จะเล่าโจก็เลยบอกเขาตอบแทนหน่วยงานของเขาไม่ได้เขาแค่ทำตามคำสั่งหลังจากที่โทรไปถามคนนู้นคนนี้จนได้เบาะแสเพิ่มเติมข่าวก็มาหาเซเกตติถึงบ้านเซเกตตินั้นก็ถามทำไมต้องมาหาเขาด้วยเขาก็เลยตอบแบบตรงไปตรงมาก็คงเป็นเพราะคุณเป็นหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการของนิกสันโจมตีพรรคเดโมแครตไงเล่าเซเกตตินั้นก็รีบออกตัวว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับการบุกรุกวอเตอร์เกตเขาทำงานที่ไม่ค่อยได้ใช้หัวสมองสักเท่าไหร่ไม่ถนัดเรื่องการวางแผนซึ่งข่าวนั้นก็รู้ดีว่าเซเกตติเป็นเพื่อนสนิทของเชพินผู้ช่วยอธิบดีกรมอัยการในเทนเนสซีและยังเป็นคนดูแลการนัดหมายให้นิกสันอีกด้วยข่าวนั้นก็จำได้ว่าทั้งสองสมัยที่เรียนวิทยาลัยได้ก่อวีรกรรมเอาไว้ในช่วงเลือกตั้งนักศึกษาพวกเขาได้ยัดคำว่าอะไรบางอย่างลงไปในหีบเพื่อป่วนฝ่ายตรงข้ามเซเกตรีก็เลยเฉลยคำว่าหนูเอากันแต่ไม่บอกว่าความหมายมันคืออะไรเขาก็เลยถามแล้วใช้วิธีเดียวกันในขณะที่มาทำงานร่วมกับนิกสันหรือเปล่าซึ่งเซเกตรีนั้นก็บอกมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอยากให้รู้กันแต่ว่าเขาและเชพินเพื่อนรักไม่รู้ไม่เห็นอะไรคืนนั้นที่ลานจอดรถใต้ศูนย์การค้าบ๊อบก็นัดเจอกับดิปโทสเพื่อถามหนูเอากันคืออะไรดิปโทสบอกว่าสมัยเขามันคือการหักหลังแต่ในสมัยนี้มันหมายถึงการแทรกซึมของเดโมแครตและในขณะที่คุยกันอยู่นั้นดิปโทสก็รู้สึกแปลกๆเลยถามว่าได้เปลี่ยนแท็กซี่หรือเปล่าบ๊อบก็บอกว่าเปลี่ยน
บทสนทนาก็เลยดำเนินต่อไปซึ่งบ๊อบนั้นก็คิดว่าเซเกติอาจเป็นตัวแปรสำคัญดิปโทสก็เลยบอกอย่าเล็งไปที่เซเกติคุณจะพลาดทั้งหมดจากนั้นก็ร่ายยาวว่าพวกเขากลัวผู้ลงสมัครมัสกี้และมองหาผู้ที่ถูกทำลายพวกเขาอยากชนกับแมคกับเวิร์นพวกเขาดักฟังคอยติดตามคนอื่นการกล่าวเท็จรั่วไหลจดหมายปลอมยกเลิกการรณรงค์ของเดโมแครตและล่วงลึกเรื่องส่วนตัวของพวกเดโมแครตพวกเขามีสายลับขโมยเอกสารและอีกสารพัดฉะนั้นอย่าบอกว่านี่เป็นฝีมือจากคนตัวเล็กๆอย่างเซเกตริบ๊อบก็เลยถาม FBI กับกระทรวงยุติธรรมรู้เรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งดิปโทสนั้นยังไม่ตอบพวกเขาได้ยินเสียงรถสตาร์ทแล้วรีบขับออกไปจึงพากันตกใจจึงหันไปมองแล้วพอบ๊อบหันกลับมาดิปโทสก็หายไปเสียแล้วระหว่างทางที่บ๊อบเดินกลับเขาก็ผวารถอีกคันส่องไฟมาเขาก็หลอนแต่ก็ไม่มีอะไรวันต่อมาขณะที่เขาจะออกไปข้างนอกแม่สาวแซลลี่นักข่าวสังกัดเดียวกันเธอก็ถามพวกเขาว่ามีใครรู้จักคนที่เขียนจดหมายคานุกหรือยังซึ่งจดหมายคานุกนี้ก็คือจดหมายโจมตีมัสกี้ผู้ลงสมัครประธานาธิบดีอีกคนนั่นเองข่าวที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดว่าเธอน่าจะรู้ก็เลยพามาบอกบ๊อบพร้อมๆกันเธอก็เลยบอกพวกเขาว่าผู้เขียนก็คือคอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารทำเนียบขาวนั่นเองซึ่งไส้ในของจดหมายที่ชื่อคานุกนั้นก็บอกไว้ว่าผู้ลงสมัครอย่างมัสกี้นั้นทำลายชื่อเสียงของชาวแคนาดาเขาก็เลยได้คะแนนน้อยลงอะไรทำนองนั้นพ่อเขาก็เลยถามเขาบอกเธอเมื่อไรที่ไหนเธอก็เลยบอกไปว่าเมื่อ2อาทิตย์บอกตอนขณะที่พากันดื่มในอพาร์ตเมนต์ของเธอบ๊อบนั้นก็ปากเสียคิดว่าเขาพูดแบบนั้นเพื่อใจเธอหวังให้เธอนอนด้วยหรือเปล่าเธอก็เลยสวนไปว่าฉันไม่ได้มีรสนิยมแบบคุณนะแค่พากันดื่มเฉยๆหลังจากนั้นบ๊อบก็โทรไปหาคอสันเพื่อให้เขายืนยันก็แน่นอนเขาปฏิเสธบอกว่าเธอให้ข้อมูลผิดแล้วแค่คุยกันเรื่องเลือกตั้งเท่านั้นเองบ๊อบก็เลยถามแล้วคุยที่ไหนก็เห็นชัดเจนว่าคอสันรู้สึกร้อนรนยกใหญ่บอกว่าเมาตอนนั้นจำไม่ได้แต่ไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ของเธอแน่นอนก่อนที่จะวางสายไปแล้วหลังจากนั้นก็โทรไปหาแซลลี่แซลลี่เลยเรียกทั้งสองมาฟังด้วยคอสันนั้นก็ได้ขอร้องเธอห้ามบอกใครเรื่องที่ไปอพาร์ตเมนต์ของเธอเพราะมันดูไม่ดีเขามีภรรยามีครอบครัวมีหมาและมีแมวเอาง่ายๆก็คือกลัวเมียรู้นั่นเองพระเอกทั้งสองเลยนำเรื่องนี้มาบอกเบนซึ่งเบนก็ไม่สนว่าเขาและเธอจะทำอะไรกันสนกระแต่ว่าเขาได้เขียนจดหมายโจมตีผู้ลงสมัครจริงๆหรือเปล่าและในวินาทีนั้นคอสันก็โทรมาหาเบนพอดีคอสันนั้นปฏิเสธเรื่องการเขียนจดหมายแต่ถ้าหากจะเขียนข่าวจริงๆแล้วล่ะก็อย่าเขียนว่าเขาคุยกับเธอที่อพาร์ตเมนต์เธอละกันเพราะว่าเขามีภรรยามีครอบครัวมีหมาและมีแมวสองหนุ่มที่ได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะไปตามๆกันเบนก็เลยให้สัญญาว่าจะไม่พิมพ์ว่าเขาคุยกับเธอที่อพาร์ตเมนต์แต่ก็ต้องแลกกับเรื่องที่คุยกันในคืนนั้นว่าคุยอะไรบ้างทำให้คอสันยอมรับว่าเขาเขียนจดหมายนั้นจริงๆกลางดึกคืนนั้นแหล่งข่าวคนนึงก็โทรมาหาข่าวบอกว่าได้ข้อมูลจากแหล่งข่าว FBI มากองทุนลับให้เงินเซเกติด้วยเชพินเป็นคนจ้างเซเกติและฮาเดแมนผู้ช่วยประธานาธิบดีก็คือผู้ที่จ้างเชพินฮาเดแมนน่าจะเป็นชื่อที่5ที่ดูแลกองทุนเขาก็เลยมาปรึกษากับบ๊อบเพื่อหาคนยืนยันเพิ่มอีกเพราะฮาเดแมนเป็นบุคคลสำคัญอันดับ2ของประเทศรองจากประธานาธิบดีต้องเอาชัวร์เขาคือผู้อนุมัติโครงการทั้งหมดพวกเขาก็เลยพากันมาหาเฮรันยิกสโลนอีกครั้งเพื่อให้ยืนยันว่าฮาเดแมนเป็นบุคคลที่5หรือไม่ซึ่งณตอนนี้สโลนก็อยู่คนเดียวเมียคลอดแล้วเธออยู่โรงพยาบาลแล้วพอทั้งสองถามก็แน่นอนสโลนบอกไม่ได้จริงๆเขาไม่ใช่แหล่งข่าวเรื่องนั้นพวกเขาก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ขอให้คุณเป็นแหล่งข่าวแค่ขอให้ยืนยันถ้าเราเขียนว่าฮาเดแมนเป็นบุคคลที่5ที่ดูแลกองทุนเราจะแย่ไหมสโลนก็บอกไปว่าไม่มีปัญหาถ้าจะเขียนแบบนั้นซึ่งมันก็คือการยืนยันดีๆนี่เองสรุปทั้ง5คนที่ดูแลทุนลับสำหรับใช้บุกรุกวอเตอร์เกต1ก็คือมิเชลซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม2สแตนหัวหน้าฝ่ายการเงินของนิกสัน3แมคเกรเดอร์ผู้ดูแลโครงการของนิกสัน4คัมบาร์ทนายส่วนตัวของนิกสันและ5คนสุดท้ายนั่นก็คือฮาเดแมนผู้ช่วยของนิกสันนั่นเองซึ่งก็มีแต่บุคคลระดับสูงทั้งนั้นพวกเขาก็เลยต้องหาคนยืนยันอีกจึงพากันประชุมสายกับโจแหล่งข่าวที่เป็น FBI จนสุดท้ายโจก็ยืนยันอีกคนด้วยโดยการพูดอ้อมๆให้พวกเขาไปตีความเองแต่พอมาบอกเบนนั้นก็มองว่ามันยังอ่อนเกินไปต้องหาเพิ่มอีก2หนุ่มที่ออกมาจากห้องก็ล้วนเสียงไปตามๆกันนี่เขาคิดว่าพวกเรามีแหล่งข่าวมากนักหรือไงเนี่ยเขาก็เลยบอกให้บ๊อบไปหาดิปโทสเพื่อให้เขายืนยันอีกคนแต่บ๊อบก็บอกว่ายังไงดิปโทสก็ไม่มีทางที่จะพูดตรงๆแน่นอนซึ่งนี่ก็เหลือเวลาอีกแค่20นาทีเท่านั้นก่อนการตีพิมพ์ข่าวของวันนี้เขาก็เลยเข้าไปในห้องโทรหาแหล่งข่าวของเขาคนนึงที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อยืนยันเป็นรายที่4แน่นอนเขาพูดตรงๆไม่ได้เขาก็เลยบอกเอางี้ผมจะนับ1ถึง10ถ้าไม่ใช่คุณก็วางสายไปแต่ถ้าใช่ก็ถือสายรอ
ซึ่งปรากฏว่าคนในกระทรวงยุติธรรมรอจนถึง10ทีนี้ก็มั่นใจแล้วว่าฮาร์ดีแมนคือบุคคลที่5 2หนุ่มก็เลยรีบวิ่งไปบอกเบนซึ่งกำลังจะลงไปชั้นล่างพอดีเบนเลยบอกว่ามีอะไรไว้ทำพรุ่งนี้ละกันแต่พวกเขาก็ไม่ยอมเพราะเมื่อกี้แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมยืนยันแล้วเขาเป็นผู้ยืนยันรายที่4เบนก็เลยสั่งงั้นก็ลุยพิมพ์ได้เลยนั่นจึงเป็นเหตุทำให้หนังสือพิมพ์ของ The Post ขึ้นหน้าหนึ่งว่าหลักฐานชี้ชัดคนสนิทประธานาธิบดีมีส่วนกับกองทุนลับแต่ทว่าพอทั้งสองมาถึงที่ทำงานเช้านี้เบนก็ตะคอกเรียกพวกเขาให้มาหาด้วยความโมโหเรียกให้มาดูข่าวพร้อมๆกันซึ่งปรากฏว่าเฮรันยิกอย่างสโลนที่เดินทางไปให้การกับคณะลูกคุณใหญ่นั้นกลับไม่ได้เอ่ยชื่อถึงฮาร์ดีแมนเลยและทนายเขาก็มองว่าฮาร์ดีแมนไม่มีส่วนร่วมหลังจากนั้นเลขานุการฝ่ายข่าวของทำเนียบข่าวก็กล่าวตอบโต้วอชิงตันโพสต์อย่างรุนแรงซึ่งก็มีพาดพิงถึงเบนด้วยหาว่าทัศนคติทางการเมืองของเบนนั้นแทบไม่ต้องเดาก็รู้เลยว่าเขาไม่ใช่ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีนิกสันเลขานุการคนนี้ก็เลยขอต่อต้านสื่อแบบนี้ที่เสนอข่าวขาดการไตร่ตรองจึงขอยืนยันว่าข่าวเช้านี้มันไม่ถูกต้องต่อจากนั้นผู้ดูแลโครงการของนิกสันทั้งหมดทั้งปวงอย่างฮาร์ดีแมนก็ออกโรงแถลงกับนักข่าวว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทหาข้อมูลจากบุคคลภายนอกกล่าวหาอย่างไร้หลักฐานปิดบังแหล่งข่าวพาดหัวข่าวซะใหญ่โตจนน่าตกใจวอชิงตันโพสต์ประสงค์ร้ายโยงใยให้ทำเนียบขาวไปพัวพันกับคดีวอเตอร์เกตทุกอย่างมันเป็นเท็จเดอะโพสต์เป็นสื่อที่หลอกลวงเรียกทั้งสองก็เลยมาหาโจแหล่งข่าว FBI คนเดิมเพราะโจบอกเองว่ามีข้อมูลของฮาร์ดีแมนในแฟ้ม FBI อยู่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ซึ่งโจนั้นก็ไม่ขอพูดอะไรเกี่ยวกับฮาร์ดีแมนกับพวกเขาอีกแล้วเขาไม่ขอยุ่งเรื่องนี้เหมือนกลัวซวยหรือไม่ก็มีคนห้ามยังไงอย่างนั้นในส่วนของเบนเหล่าลูกน้องตัวเป้งก็มารายงานว่าทางบริษัทโดนเล่นงานอีกแล้วโดนวุฒิสมาชิกด่า57ครั้งใน20นาทีจึงแนะนำให้เบนแถลงหรือทำอะไรสักอย่างแต่คำตอบที่ได้จากเบนก็คือบอกให้เชื่อมั่นใน2หนุ่มนั้นกันหน่อยทุกคนก็เลยต้องคล้อยตามกลางดึกข่าวก็ได้โทรถามบ๊อบว่าแหล่งข่าวว่ายังไงบ้างบ๊อบนั้นก็ลืมไปว่าเขานัดเจอกับดิฟโทสในคืนนี้จึงเผลอหลับซะงั้นเขาก็เลยรีบไปขึ้นแท็กซี่มาที่โรงจอดรถใต้ศูนย์การค้าพอเจอกันดิฟโทสก็บ่นที่ปล่อยฮาร์ดีแมนหลุดมือไปมีน้ำซ้ำฮาร์ดีแมนยังได้รับความเห็นใจจากประชาชนอีกบ๊อบก็เลยถามว่าพวกเขาพลาดตรงไหนแล้วถ้าหากพลาดก็จะวางมือดิฟโทสบอกเดี๋ยวคุณก็จะเจอคำตอบเองบ๊อบก็เลยบ่นให้ผมเหนื่อยกับเกมบ้าๆของคุณมามากพอแล้วไม่ต้องมาพูดเป็นในรู้อะไรก็บอกมาสุดท้ายดิฟโทสก็เลยบอกว่าฮาร์ดีแมนนั่นแหละเป็นคนทำเขาควบคุมทั้งหมดทั้งเรื่องเงินและทุกๆเรื่องมิเชลนั้นก็ทำเรื่องที่แอบแฝงเยอะมากเยอะจนนึกไม่ถึงเกี่ยวข้องกับหน่วยสืบข่าวสหรัฐไม่ว่าจะเป็น FBI CIA กระทรวงยุติธรรมเยอะจนไม่น่าเชื่อการปกปิดวอเตอร์เกตมันยังไม่เท่าไหร่แต่การปกปิดเรื่องแอบแฝงนี่สิสำคัญกว่าเยอะเอาสมุดออกมาจดสิจากนั้นก็เล่าสาวไส้สาวพุงสะทุกเรื่องที่รู้มาให้ฟังบ๊อบมาหาข่าวถึงบ้านเขารีบตรงดิ่งไปที่เครื่องพิมพ์เพื่อบอกดิฟโทสบอกว่าเรากำลังตกอยู่ในอันตรายระวังการสอดส่องดักฟังข่าวนั้นก็พิมพ์บอกเช่นกันว่าเมื่อกี้เขาโทรคุยกับเฮเรนยิกสโลนสโลนบอกว่าเขาอยากจะกล่าวโทษฮาร์ดีแมนต่อคณะลูกคุณใหญ่เป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครถามเขาเลยเหมือนมันถูกวางระบบไว้ยังไงอย่างนั้นต่อจากนั้นพวกเขาก็มาหาเบนถึงบ้านเบนก็ถามว่าทำไมไม่โทรมาเอาพวกเขาก็เลยบอกทางโทรศัพท์มันไม่ปลอดภัยก่อนที่จะเล่าทุกสิ่งอย่างให้ฟังเบนเลยรู้ทันทีว่าข่าวมันถูกต้องแล้วแต่โดนดักทางไว้ครึ่งค่อนประเทศตอนนี้ไม่มีใครได้ยินคำว่าวอเตอร์เกตเลยต่อจากนี้ต้องได้ยินเยอะมากแน่ๆเบนก็เลยสั่งทั้งสองกลับไปอาบน้ำอุ่นๆพักสัก15นาทีแล้วค่อยไปพิมพ์ข่าวต่อหลังอาบน้ำเสร็จพวกเขาก็รีบมาพิมพ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้มาจากดิฟโทสก็ต้องบอกว่าทำจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานทุกคนมาทำงานก็ยังไม่เสร็จเลยเรื่องเน่าเฟซนี้มันเยอะมากซึ่งในเช้านี้ก็เป็นพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนิกสันครั้งที่2อีกด้วยแต่พวกเขาก็ไม่สนใจพิมพ์ต่อไปข้อมูลทั้งหมดนี้คือความจริงวอชิงตันโพสต์11มกราคมปี1973โฮเวิร์ดฮันรับสารภาพ3กระทงในการสมคบคิดในการบุกรุก17สิงหาคมแมคโรเดอร์รับสารภาพมีส่วนในแผนการบุกรุกวอเตอร์เกต5พฤศจิกายน1973เซเกตริถูกจำคุก6เดือน26กุมภาพันธ์ปี1974คัมบาร์รับสารภาพผิดเรื่องการระดมเงินทุนทำเนียบขาวอย่างผิดกฎหมาย6เมษายน1974เชพินมีความผิดฐานโกหกคณะลูกคุณใหญ่12เมษายนปี1974พอเตอร์ถูกจำคุก30วันโทษฐานให้การเท็จต่อ FBI 17พฤษภาคมปี1974อดีตอธิบดีกรมอัยการคลายเดียนส์ยื่นคำให้การแก้ฟ้อง4มิถุนายนปี1974ชาวโคสันรับสารภาพผิดคดีอุกชะกันและขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
13มีนาคม1975สแตนส์ยอมรับผิดข้อกล่าวหาพัวพันการระดมเงินทุนอย่างผิดกฎหมาย2มกราคม1975มิเชลฮาร์ดิแมนเอลิชแมนมีความผิดทุกกระทงในกรณีคดีวอเตอร์เกต6สิงหาคม1974เทปเปิดโปงนิกสันเป็นผู้อนุมัติการปกปิดความจริงประธานาธิบดีกล่าวว่าจะไม่ลาออกแต่ในวันที่9สิงหาคมปี1974นิกสันลาออกเจอรัลด์ฟอร์ดเป็นประธานาธิบดีคนที่38ในเที่ยงวันนั้นข้อมูลอีกอันที่แอดอยากจะบอกก็คือหลังจากนิกสันลาออกมีเพียง4คนเท่านั้นที่รู้ตัวตนที่แท้จริงของดิปโทรสคือบ๊อบคาวเบนและตัวของดิปโทรสเองมีรายงานว่าบ๊อบสัญญาจะไม่เปิดเผยตัวตนของดิปโทรสจนกว่าเขาจะเสียชีวิตตัวตนของดิปโทรสถูกปกปิดมาเนิ่นนานกว่า3ทศวรรษกระทั่งในปี2005 11ปีหลังจากนิกสันเสียชีวิตลูกสาวของดิปโทรสก็ออกมาเปิดเผยว่าแหล่งข่าวรายนี้คือมาร์คเฟลพ่อของเธอซึ่งในตอนนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ FBI และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง8เต็ม10คะแนนต้องยอมรับเลยนะครับว่าเรื่องนี้ขึ้นแท่นอันดับ1ในการเขียนสคริปต์ยากสำหรับแอดมินแทน The Pelican Bip เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงต้องหาข้อมูลมาเสริมตัวละครก็เยอะมากต้องมาแยกแยะว่าใครตำแหน่งอะไรอีกอย่างก็คือบทสนทนาเยอะมากๆยิ่งทางโทรศัพท์ไม่เห็นตัวละครต้องจินตนาการเอาแน่นอนแอดยอมรับมันอาจผิดพลาดและถ้าหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ JT Movie ท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสรรหาหนังมาสปอยคลิปนี้มันคือหนังที่สร้างจากเรื่องจริงสปอตไลท์คนขาวคลั่งเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นกับศาสนจักรบาทหลวงที่ผู้คนศรัทธามัวเมากามราคะโดยการล่วงละเมิดทางเพศเด็กวงในรู้เรื่องนี้ดีแต่ปล่อยผ่านปกป้องพวกเดียวกันทว่าคนนี้ไม่พ้นสื่ออยู่ดีสื่อจ้องขุดคุยก็เลยดำเนินการเรื่องนี้แล้วพวกเขาจะเปิดโปงได้หรือไม่จำนวนเหยื่อจะมากมายแค่ไหนผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่ง Subscribe แล้วไปรับชมกันได้เลยครับบอสตันไมอามี1976ตำรวจสองนายคุยกันเรื่องคดีล่วงละเมิดเด็กก็คือคุณแม่พาลูกๆมาแจ้งความเพราะโดนบาทหลวงที่ชื่อเกแกนลวนลามไม่นานผู้ช่วยอัยการเขตก็มาที่นี่ตำรวจแกก็เลยบอกว่าแม่และลูกๆคุยกับบิชอปอยู่ด้านหลังส่วนคุณพ่อเกแกนผู้ลวนลามจับแยกไว้อีกห้องแล้วอัยการเขตก็เลยถามว่าแล้วนักข่าวล่ะตำรวจแกก็บอกว่าไล่กลับไปหมดแล้วอัยการเขตก็บอกว่าทำแบบนั้นล่ะดีแล้วก่อนที่จะเข้าไปในห้องตำรวจหนุ่มก็เลยบอกตำรวจแกว่ายังไงตอนขึ้นศาลก็คงกันสื่อลำบากอยู่ดีตำรวจแกก็เลยหัวเราะขึ้นศาลอะไรกันซึ่งมันก็บ่งบอกว่าเรื่องนี้ต้องจบที่นี่แน่นอนเขาชินกับเรื่องพวกนี้ไปแล้วและพออัยการเขตเข้ามาในห้องมัวคนายกหรือที่เรียกกันว่าบิชอปนี้ก็ขอเวลาสักครู่หนึ่งเพราะกำลังยื่นข้อเสนอให้กับแม่เด็กอยู่หนังตัดมาอีกที่บิชอปก็พาคุณพ่อเกแกนขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปปล่อยให้ตำรวจหนุ่มยืนงง25ปีผ่านณสำนักข่าวบอสตันโกลบในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2001วันนี้บอสตันโกลบได้เสียมือดีไปบรรณาธิการสูงสุดอย่างสจ๊วตก็ขอวางมือเบนแบรดลีย์จูเนียร์ที่อยู่ในตำแหน่งสูงรองจากสจ๊วตก็เลยกล่าวคำร่ำลาคือถ้าใครเคยรับชมเรื่องก่อนหน้าที่ช่องผมลงทั้งเรื่อง The Post และ All the President Men ก็คงจะรู้จักกับบรรณาธิการชื่อเบนแบรดลีย์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าคนนี้คนละคนกันนี่คือเบนแบรดลีย์จูเนียร์ซึ่งก็คือลูกชายของเขานั่นเองรองลงมาต่อจากเบนก็คือร็อบบี้ก็เลยกล่าวคำอำลาสจ๊วตด้วยเช่นกันโดยมีการหยอดมุกตลกใส่กันบ้างเพื่อไม่ให้บรรยากาศโศกเศร้ามากเกินไปหลังจากที่เลี้ยงส่งกันเสร็จคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปผู้หญิงคนนี้เธอชื่อซาชาส่วนชายหน้าหนวดคนนี้เขามีชื่อว่าแมททาง2คือทีมงานข่าวที่มีชื่อว่าสปอตไลท์เป็นทีมงานที่มีคุณภาพมากที่สุดในองค์กรเลยก็ว่าได้ซึ่งในทีมจะมีสมาชิกทั้งหมด4คนคนที่3เขามีชื่อว่าไมค์เป็นชายที่มีความพยายามสูงมากไม่แพ้ใครส่วนคนที่4ก็คือร็อบบี้เป็นโค้ชให้ทีมนั่นเองเพราะเขาก็เลยพูดถึงบรรณาธิการคนใหม่ที่จะย้ายมาจากไมอามี่ซึ่งมีกิติศักดิ์เกี่ยวกับการไล่พนักงานส่วนเกินออกสมาชิกสปอตไลท์ทั้ง3ก็เลยเริ่มคิดหนัก
ก็เลยถามร็อบบี้ว่าบรรณาธิการคนใหม่จะไล่คนออกไหมซึ่งร็อบบี้ก็ตอบคำถามไม่ได้เพราะยังไม่ได้คุยกันเลยในคืนนี้ร็อบบี้ก็เลยจัดให้นัดคุยที่ร้านอาหารบรรณาธิการคนใหม่เขามีชื่อว่ามาร์ตี้มาร์ตี้อยากรู้ว่าที่บอสตันโกลบเปลี่ยนไปบ้างไหมหลังจากที่นิวยอร์กถามเข้ามาซื้อกิจการร็อบบี้ก็เลยบอกไปว่าไม่น่าจะมีผลกระทบเท่าไหร่จากนั้นมาร์ตี้ก็ให้ร็อบบี้อธิบายเกี่ยวกับทีมสปอตไลท์ให้ฟังร็อบบี้ก็เลยบอกว่าเขาเป็นโค้ชของทีมทั้งหมดจะมี4คนขึ้นตรงกับเบนแบรดลีย์จูเนียร์เวลาทำข่าวแล้วจะเก็บข้อมูลเป็นความลับสุดยอดซึ่งณตอนนี้ก็กำลังพากันทำข่าวชุดคนงานก่อสร้างที่ไร้คุณภาพปกติแล้วจะใช้เวลาทำข่าวถือว่านานพอควรบางครั้งนานถึง 2-3 เดือนและพอได้เบาะแสมาก็อาจจะสืบไปอีกเป็นปีเลยก็มีไม่อยากจะพากันผีพรามสักเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าเป็นทีมงานที่มีคุณภาพมากข่าวลวงโลกนี้แทบจะไม่มีจากนั้นมาร์ตี้ก็ชวนคุยเรื่องปัญหาที่ผู้คนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงทำให้สปอนเซอร์เริ่มหายรายได้ถดถอยเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาแย่งพื้นที่โฆษณามาร์ตี้ก็เลยต้องการจัดระบบใหม่ซะแล้วร็อบบี้ก็เลยถามคำถามที่ใครต่อใครต่างก็อยากรู้วันนี้คุณจะปลดพนักงานหรือมาร์ตี้ก็เลยบอกก็มีความเป็นไปได้แต่ตอนนี้ยังต้องโฟกัสให้คนกลับมาอ่านหนังสือพิมพ์ให้มากขึ้นก่อนเพื่อองค์กรเดินหน้าต่อไปให้ได้กระทั่งมาร์ตี้เริ่มงานที่บอสตันโกลบวันแรกเขาก็นัดประชุมใหญ่กับตัวเป้งๆเพื่อทำความรู้จักไม่นั้นก็ได้เหลือไปเห็นไอรีนแมคนามารานักเขียนคอลัมน์ชื่อดังนั่งอยู่ในห้องด้วยเขาจึงถามเพื่อนร่วมงานคนนี้ว่าเธอมาทำอะไรซึ่งนายคนนี้ก็ไม่มีคำตอบให้จึงไล่ไปถามคนอื่นเขากำลังยุ่งอยู่หลังจากที่ทุกคนแนะนำตัวกันเสร็จเราก็จะรู้นะครับว่าไอรีนแมคนามาราคือผู้หญิงคนนี้มาร์ตี้ได้รับรายงานจากเธอในคดีของคุณพ่อเกแกนล้วนล่ามเด็ก6เขตตลอด30ปีการาบิเดียนผู้เป็นทนายของเหยื่อรู้ดีว่าคุณพ่อคาร์ดินาลอัครมุขขมนทนเมืองบอสตันรู้เรื่องนี้มาตลอด15ปีแต่ก็ไม่ทำอะไรมาร์ตี้ก็เลยอยากพิสูจน์เรื่องนี้เบนก็เลยบอกเอกสารนั้นมันถูกห้ามเผยแพร่แต่ถึงยังไงมาร์ตี้ก็ต้องการหามาตรวจสอบอยู่ดีเขาไม่รู้กฎหมายที่นี่ต้องทำยังไงแต่ถ้าเป็นที่ฟลอริดาจะพากันฟ้องศาลเบนก็เลยถามนี่คุณจะฟ้องโบสถ์งั้นหรือมาร์ตี้ก็ตอบโดยเทคนิคแล้วคือไม่เลยแต่ยื่นคำร้องให้ศาลยอมเปิดเผยเอกสารเบนก็เลยเตือนโบสถ์ก็จะมองว่าเราฟ้องพวกเขาอยู่ดีมาร์ตี้ก็ได้แต่บอกว่าขอบคุณนะที่บอกหลังจากประชุมกันเสร็จร็อบบี้กับเบนก็นินทาหัวหน้าที่มาวันแรกก็ออกตัวแรงซะแล้วทว่าไม่นานมาร์ตี้ก็โทรเรียกพวกเขาให้ไปหาที่ห้องมาร์ตี้นั้นต้องการให้ทีมสปอตไลท์ที่ว่าเก่งเรื่องการขุดคุยสืบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าอัครมุขขมนทนอย่างคาริเนลนั้นรู้เรื่องนี้จริงๆหรือไม่ร็อบบี้ก็เลยมาส่งข่าวทีมงานทั้ง3ก็ถูกใจเอามากๆพวกเขาก็อยากทำเรื่องนี้อยู่เหมือนกันไม่นั้นจะไปคุยกับการาบิเดียนทนายของเหยื่อที่ถูกลวนลามเพื่อถามหาเอกสารที่ว่านั่นร็อบบี้ก็เลยบอกว่าจะต้องไปคุยกับทนายอีริกในคดีคุณพ่อพอตเตอร์ด้วยสรุปก็คือไม่ใช่แค่คุณพ่อเกแกนคนเดียวที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายคุณพ่อพอตเตอร์ก็ทำแบบนี้กับเด็กหลาย10คนที่ฟลอริเวอร์เมื่อ10ปีก่อนเช่นกันในส่วนของมาร์ตี้ก็มาหาอัยการสำนักพิมพ์เพื่อขอให้ศาลเปิดเผยคดีคุณพ่อเกแกนอัยการก็ตกใจนี่คุณจะฟ้องโบสถ์งั้นหรือรู้ดีใช่ไหมว่าโบสถ์ต้องสู้กลับแบบยิบตาอาจจะมีแรงสนับสนุนจากประชากรที่เป็นคาทอลิกด้วยมาร์ตี้ก็เลยบอกว่านั่นแหละดีพวกเขาน่าจะสนข่าวนี้จะได้รู้ว่าหลวงพ่อที่ศรัทธาใช่คนดีจริงๆหรือไม่อัยการคนนี้ก็เลยยอมงั้นก็ได้ในส่วนของทีมสปอตไลท์ก็ลุยงานเช่นกันแมทเขามาบอกลิซ่าผู้ดูแลห้องสมุดให้หาข่าวตัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ทีดันซาชากับร็อบบี้ก็มาหาทนายอีริกที่ว่าเป็นทนายให้เหยื่อในคดีของคุณพ่อพอตเตอร์ร็อบบี้ถามคุณเคยได้ยินคดีของคุณพ่อเกแกนไหมแน่นอนอีริกเคยได้ยินแถมยังรู้ล่วงลึกอีกต่างหากจึงอธิบายให้ฟังได้ว่าโจทย์80รายทุกคนยื่นฟ้องเป็นรายบุคคลต้องเข้าใจก่อนว่าคดีพวกนี้มันมีข้อจำกัดกฎหมายระบุอายุความมันมีการฟ้องร้องแค่3ปีเยื่อส่วนใหญ่ยอมรับก็ต่อเมื่อคดีหมดอายุความแล้วเพราะตอนนั้นพวกเขาเป็นเด็กรู้สึกอับอายไม่มีใครอยากจะยอมรับและสมมติว่าถ้าหากพวกคุณหาช่องทางจัดการเรื่องนี้ได้โทษปรับองค์กรสูงสุดก็แค่$20,000เท่านั้นซาชาเลยมองว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเงิน $20,000สำหรับการลวนลามเด็กอิริกก็เลยยืนยันใช่กฎหมายมันก็เป็นแบบนี้มันระบุไว้แล้วการเอาเรื่องโบสถ์บอกไว้เลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆทางที่ดีคุณต้องเล่นงานออกสื่อแบบที่ผมทำในคดีของคุณพ่อพอตเตอร์แต่ปัญหาคือเหยื่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะออกทีวีและสิ่งที่อิริกพยายามจะสื่อก็คือขนาดเขาเป็นคนอัธยาศัยดีก็โน้มน้าวเหยื่อไม่ได้แล้วจะนับประสาอะไรกับทนายการาบิเดียนที่ทำคดีของคุณพ่อเกแกนทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเขาเข้าถึงยากไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครสักเท่าไหร่ตัดมาที่การาบิเดียนอย่างไวเพื่อให้เข้าประเด็นแน่นอนไหมเป็นคนอาสามาคุยกับเขาพวกยิงยัสโซแบบนี้คงโกรธไหมเลยและพอเจอกันการาบิเดียนก็ซัดทันทีว่าคุณเป็นใครมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงไหมก็เลยแนะนำตัวว่าชื่ออะไรอยู่สังกัดไหน
และที่เขาเข้ามาในนี้ได้ก็เพราะว่าอาศัยจังหวะที่แม่สาวเลขาเธอไปกินกาแฟนั่นเองและถ้าหากไม่ทำแบบนี้วันนี้อาจไม่ได้เข้ามาก็เป็นได้ไม่บอกว่าเขามาตามข้อมูลที่ไอรีนแม็กนามาร่าเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับคดีกราบิเดียนก็เลยบ่นให้คดีไหนมันมีตั้ง84คดีทำการบ้านมาไหมเนี่ยไหมที่ทำมาก็บอกว่าคดีคุณพ่อเกแกนล่วงล้ำเด็กกราบิเดียนก็เลยบอกว่าเขาไม่ขอยุ่งกับเรื่องนั้นแล้วเนื่องจากโดนโบสส่งเรื่องของเขาไปที่สำนักงานตรวจสอบทนายความตั้ง3ครั้งเพื่อเล่นงานเขาจุดประสงค์คืออยากถอนใบอนุญาตของเขาไหมไม่รอช้าทำตามสัญชาตญาณนักข่าวเอาโน้ตออกมาบันทึกข้อมูลสำคัญแต่ทว่ากราบิเดียนนั้นก็สั่งห้ามเด็ดขาดเก็บไปเลยห้ามบันทึกข้อความทุกรูปแบบในนี้ที่จริงผมไม่ควรจะพูดกับคุณได้ซ้ำผมคุยกับสำนักข่าว The Phoenix ไปแล้วนะเรื่องนี้ไมค์ก็เลยไม่แปลกใจมิน่าล่ะถึงไม่เคยเห็นข่าวนี้เลยเพราะ The Phoenix ทางแตกพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะทำข่าวแบบนี้แล้วไม่เหมือน The Globe ของเราฉะนั้นถ้าเราเล่นเรื่องนี้ประชาชนต้องได้อ่านแน่นอนแต่ถึงยังไงกราบิเดียนก็ไม่ใจอ่อนเขาเหตุผลว่าตอนนี้ไม่สะดวกกำลังงานยุ่งไมค์ก็เลยขอร้องงั้นขอคุยกับลูกความคุณได้ไหมกราบิเดียนไม่ให้คำตอบบอกว่าโทรหาผมพรุ่งนี้ละกันก่อนไล่ออกไปในส่วนของแม่ลิซ่าเธอก็ให้ทีมงานหาข่าวตัดที่เกี่ยวข้องตามที่แมทขอจนได้มามากมายพอเสร็จแล้วก็ให้คนเอามาให้ซาชาก็เลยอ่านเจอว่ามีองค์กรช่วยเหลือเหยื่อด้วยองค์กรนั้นมีชื่อว่า Snap ก่อตั้งขึ้นโดยชายที่มีชื่อว่าฟิลส์หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากการลวนลามของบาทหลวงส่วนแมทนั้นก็ได้อ่านเจอว่าบาทหลวงอีกคนมีพฤติกรรมคล้ายๆกันบาทหลวงคนนั้นชื่อคุณพ่อแบร์เรตต์ได้ลวนลามเด็กในฟิลาเดลเฟียแล้วก็โดนย้ายมาที่บอสตันแต่ก็ยังทำแบบเดิมแล้วก็โดนย้ายอีกและที่พีคไปกว่านั้นก็คือจิมเป็นทนายให้ทำเอาร็อบบี้ตกใจเพราะว่าจิมคือเพื่อนของเขานั่นเองร็อบบี้ก็เลยนัดตีกอล์ฟกับจิมเพื่อคุยเรื่องคุณพ่อแบร์เรตต์จิมนั้นก็ปฏิเสธบอกไปว่านายก็รู้ดีฉันคุยเรื่องคดีกับใครไม่ได้มันเป็นความลับลูกความกับทนายพร้อมกับเตือนไปว่าฉันไม่อยากให้นายมายุ่งกับเรื่องนี้ไม่อยากให้มารับกระสุนแทนด้านสาชาเธอก็มาที่โบสถ์กับยายก็ต้องบอกว่าเธอมากับยายเป็นระยะแม้ไม่ได้เคร่งศาสนาเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับปล่อยปลาละเลยไม้นั้นก็วิ่งออกกำลังกายเช้านี้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ที่แปลกคือดันวิ่งไปทำงานเขาเลยได้เห็นร็อบบี้มารออยู่ในออฟฟิศของเขาก็เลยถามวันนี้ไม่ไปตีกอล์ฟหรือไงร็อบบี้ก็บอกไปว่าเลื่อนเวลาแล้วจากนั้นก็อวดสรรพคุณของกีฬากอล์ฟว่ามันเป็นกีฬายามว่างนายน่าจะลองดูบ้างไม้เลยบอกว่าผมมีแล้วก็วิ่งได้ไงร็อบบี้ก็เลยนึกขึ้นได้นี่นายวิ่งมาทำงานอย่างนั้นหรือไม้ก็ยอมรับว่าใช่จากนั้นก็พากันคุยเรื่องงานกันต่อส่วนมาร์ตี้ก็มาคุยกับคุณพ่อคาร์ดินาลซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วพ่อก็เคยเป็นบก.หรือบรรณาธิการมาก่อนเช่นเดียวกันคุณพ่อก็เลยเล่าเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองที่คุณพ่อเคยทำซึ่งมันทำให้คนอ่านไม่พอใจมองว่าพ่อเป็นฝ่ายตรงข้ามพ่อก็เลยรู้ดีว่าบรรณาธิการนั้นมันเป็นตำแหน่งที่กดดันโดยเฉพาะเมืองเล็กๆอย่างบอสตันพอเห็นใจคนอาชีพเดียวกันหากมีอะไรให้พ่อช่วยบอกมาได้เลยเมืองจะพัฒนาได้มันต้องเริ่มจากสถาบันต่างๆจับมือช่วยกันมาร์ตี้ที่ไม่อยากให้โบสถ์เข้ามาก้าวก่ายก็เลยบอกไปว่าหนังสือพิมพ์จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดก็คือมันต้องมีอิสระนะครับจากนั้นคุณพ่อก็ให้คนนำประมวลคำสอนศาสนจักรคาทอลิกมาให้ถือว่าเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆจากพ่อแล้วกันจนกระทั่งฟิลส์ผู้ก่อตั้งองค์กร Snap ที่ว่าช่วยเหลือเหยื่อก็เดินทางมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าองค์กรของเขามีทั้งหมด10คนร็อบบี้ก็เลยถามในกลุ่มนั้นมีผู้หญิงไหมฟิลส์นั้นก็บอกว่ามีเราไม่ขีดกันทางเพศสำหรับเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับความเป็นเกย์ด้วยประเด็นคือบาทหลวงใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขืนเด็กทั้งหญิงและชายซึ่งตัวของฟิลส์นั้นก็ถูกล่วงละเมิดตอนอายุ11โดยคุณพ่อเดวิดที่วอร์เชสเตอร์ฟิลมาในครอบครัวที่ยากจนศาสนามีส่วนสำคัญมากและการที่บาทหลวงให้ความสนใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสุดๆถ้าเขาให้ช่วยเก็บบทสวดหรือเอาขยะไปทิ้งเด็กประเภทแบบฟิลส์จะรู้สึกเป็นเกียรติมากยังกับพระเจ้ามาขอให้ช่วยฟิลส์เล่าว่าพอสนิทสนมกันเขาก็พูดลามกแบบตลกออกมาแต่ผมก็ปล่อยผ่านไม่คิดอะไรมากมายเมื่อเขาเอาหนังสือโป้มาให้ดูก็ปล่อยผ่านอีกไม่คิดอะไรปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเขาขอให้ใช้มือหรือปากช่วยซึ่งก็ปล่อยเลยตามเลยไปอีกเราจะปฏิเสธพระเจ้าได้ยังไงกันใช่ไหมมีหลายคนที่โดนแบบนี้ก็หันไปพึ่งเล่าบ้างยาเสพติดบ้างและถ้ามันไม่ได้ผลก็ไปโดดสะพานฟิลส์และสมาชิกองค์กรจึงเรียกตัวเองว่าผู้รอดชีวิตและเอาเข้าจริงๆแล้วฟิลส์ก็เคยส่งหลักฐานบาทหลวงที่ถูกจับได้มาที่นี่เมื่อ5ปีก่อนแต่ทว่าก็ไม่มีใครสนใจเลยและเขาเชื่อว่าต้องมีอีกเยอะแน่ๆบาทหลวงประเภทนี้แค่ในบอสตันเท่าที่เขารู้จักก็13คนแล้วในส่วนของไมค์ที่โทรหากราบิเดียนเขาก็ไม่ยอมรับสายสักทีจึงออกตามหาด้วยความพยายามจนในที่สุดก็เจอจนได้กราบิเดียนก็เลยให้เหตุผลว่าเขางานยุ่งมากก็เลยไม่ได้โทรกลับ
ไม่นั้นก็ยังพยายามขอร้องเพื่อจะคุยกับเหยื่อสักคนก็ยังดีจนสุดท้ายการ์บิเดียนก็ใจอ่อนยอมให้ลูกความของเขาให้สัมภาษณ์แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตและเขาจะนั่งที่นี่ด้วยและยังบอกลูกความว่าสามารถยกเลิกให้สัมภาษณ์ได้ทุกเมื่อลูกความคนนี้ก็ใจดีอนุญาตให้ไมค์บันทึกโน้ตได้ตามสบายเลยแต่เขาไม่ขอแสดงชื่อแล้วกันเพราะลูกเขาเพิ่ง1 ขวบเองกลัวลูกโตมาจะรู้เรื่องนี้ไมค์ก็เลยถามคุณพักอยู่ไหนตอนเกิดเหตุครั้งแรกเหยื่อก็บอกว่าชุมชนแออัดแถวไฮพาร์คซึ่งไมค์ก็รู้จักแถวนั้นเป็นอย่างดีเพราะเขาเคยขับแท็กซี่อยู่ 2-3 ปีก่อนจะมาเป็นนักข่าวไมค์ก็เลยถามต่อว่าตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่เหยื่อก็บอกไปว่า12หลังที่พ่อฆ่าตัวตายส่วนแม่นั้นมีอาการทางจิตเหตุนั้นเริ่มต้นที่พี่สาวไปเจอบาทหลวงที่ร้านโดนัทแล้วก็เล่าเรื่องพ่อเสียให้ฟังบาทหลวงก็เลยแวะมาที่บ้านนั่นก็ทำให้แม่ปลื้มมากยังกับพระเจ้ามาปรากฏตัวแล้วหลังจากนั้นบาทหลวงก็ชวนผมไปกินไอติมพอตอนขับรถกลับเขาก็ลูบขาผมจนมือขยับขึ้นมาจับน้องชายผมผมขยับตัวไม่ได้เลยตอนนั้นกลัวมากผมเป็นแค่เด็กกลัวจนไม่กล้ากินไอติมด้วยซ้ำมันไหลมาเลือกแขนผมไปหมดเลยไมค์ก็เลยถามแล้วต่อจากนั้นคนได้เจอกับเขาอีกไหมเยื่อก็บอกไปว่าเจอแต่ทว่าก็ไม่ได้เล่าต่อเพราะคนทนายการบิเดียนบอกให้พอได้แล้วก่อนที่เยื่อจะไปเขาก็เปลี่ยนใจบอกไมค์ว่าคุณจะใช้ชื่อจริงผมก็ได้นะไมค์ก็เลยกล่าวขอบคุณออกไปเยื่อบอกไม่ต้องมาขอบคุณขอเพียงเล่นงานพวกมันให้ได้ก็พอขณะเดียวกันซาช่าก็นัดเจอกับเหยื่ออีกรายเขามีชื่อว่าโจซึ่งโจนั้นก็ยอมรับว่าเขาเป็นเกย์เรื่องของเรื่องก็คือโจเป็นเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็ได้รู้จักกลุ่มที่แม่ชีตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กแบบเขาที่รอเชสเตอร์แม่ชีเลยแนะนำให้รู้จักกับคุณพ่อแซลลี่บาทหลวงผู้มักช่วยสังคมออกไปทางสไตล์ฮิปปี้ไว้ผมยาวคุณพ่อแซลลี่นั้นชวนโจไปที่อพาร์ตเมนต์ในแบ็กเบย์ตอนแรกเขาก็พูดจาดีดูเป็นคนตลกเขาคงจะดูออกว่าผมเป็นเกย์เขาก็เลยหยิบคำศัพท์แปลกๆในโทรศัพท์มาให้ดูไม่ว่าจะเป็นรักร่วมเพศคนข้ามเพศไบเซ็กชวลหลังจากนั้นผมก็เลยเกิดอาการตกใจคุณพ่อก็เลยบอกงั้นเรามาเล่นไพ่โป๊กเกอร์แก้คลายเครียดกันดีกว่าซึ่งโจนั้นก็รวมตัวไปเล่นด้วยแน่นอนโจแพ้เขาก็เลยต้องถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ถูกลวนลามนั่นเองแต่ว่าพ่อแซลลี่ก็อ้างว่ามันจะช่วยให้โจเลิกอายเรือนร่างของตัวเองแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกพร้อมบอกตอนนี้พ่อรู้สึกหดหู่ปลอบพ่อด้วยการอบนกเขาให้พ่อทีซาช่าก็เลยถามแล้วคุณทำไหมโจก็ตอบไปว่าจะเหลือเรือแต่บอกไว้เลยที่ทำไม่ใช่เพราะว่าชอบเลยต้องเข้าใจก่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่มีคนมาบอกว่าการเป็นเกย์มันไม่ผิดซึ่งเขาเป็นบาทหลวงด้วยบุคคลที่น่าเชื่อถือสุดๆซาช่าก็เลยสรุปคือคุณใช้ปากให้แล้วหลังจากนั้นมีการร่วมเพศไหมโจเลยบอกว่ามีแต่ไม่ใช่วันนั้นเป็นวันถัดมาช่วงเย็นซาช่าก็โทรหาโจอีกครั้งเพื่อถามว่าได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับฟิลส์ผู้ก่อตั้งองค์กร Snap ฟังบ้างไหมโจก็ยอมรับว่าใช่โจไปที่นั่น 2-3 ครั้งได้เขาเลยได้รู้ว่าบางคนเคยไปคุยกับทนายด้วยทำให้ในเวลาต่อมาโจไปคุยด้วยเช่นกันแต่โจนั้นไม่ได้จ้างพวกเขาเลยมันมีแบบฟอร์มให้กรอกเยอะแยะไปหมดก็เลยไม่กล้าทำเลยไม่จ้างทนายนั้นก็บอกว่าคงเรียกค่าเสียหายได้ไม่มากนักสาชานั้นก็เลยอยากรู้ชื่อทนายแต่โจก็จำไม่ได้รู้แต่ว่าออกทีวีบ่อยๆและหน้าตาหล่อเหลาเอาการด้วยซาช่าก็เลยรู้ทันทีว่าทนายอีริกที่เธอกับล็อบบี้ไปหาล่าสุดนั่นเองเธอก็เลยโทรไปบอกล็อบบี้ว่าอีริกรับคดีพวกนี้หลายคดีเลยเห็นชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการที่จะบอกพวกเรางั้นฉันจะไปศาลพรุ่งนี้ไปดูว่ามีคดีไหนบ้างที่เขายอมความกับโบสถ์ล็อบบี้ก็เลยอนุญาตหลังจากนั้นล็อบบี้ก็มาหาเบนล็อบบี้อยากจะขยายเรื่องคุณพ่อแก่แกนให้กว้างขึ้นเพราะสงสัยว่าอาจมีบาทหลวงถึง13คนที่มีพฤติกรรมคล้ายกันเบนก็ถึงกับตกใจตั้ง13คนเลยเชียวหรือแล้วแหล่งข่าวเป็นใครล็อบบี้ก็บอกไปว่าฟิลส์ผู้ก่อตั้งองค์กร Snap นั่นเองนั่นก็ทำให้เบนไม่เห็นด้วยหมอนั้นดูท่าทางไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยแต่ล็อบบี้ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เบนยอมจนสุดท้ายเบนก็เลยยอมในที่สุดในส่วนของไมค์ชายที่ชื่อริชาร์ดก็ได้โทรเข้ามาริชาร์ดเป็นนักจิตบำบัดที่ประจำการอยู่ศูนย์บำบัดของโบสถ์แห่งหนึ่งในบาติมอร์เขาอยู่ที่นั่นนานมากใช้เวลาศึกษาบาทหลวงที่มีพฤติกรรมรุนแรงประมาณว่าศาสนจักรอยากให้ศูนย์บำบัดของเขาตรวจสอบว่ามีปลาเน่ากี่ตัวริชาร์ดบอกไว้เลยว่าปัญหามันใหญ่กว่าที่คิดถือเป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียวแมทนั้นก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากลิซ่าอีกครั้งที่ห้องสมุดของเดอะโกลบซึ่งเธอนั้นก็มีบรรณานุกรมของบาทหลวงทุกคนให้เขาศึกษาซะด้วยแต่มันก็ใหม่เกินไปแมทต้องการย้อนหลังตั้งแต่ปี98เธอก็เลยบอกให้ไปดูที่ห้องสมุดใต้ดินแมทก็เลยชวนร็อบบี้และเบนมาหาช่วยกันเพื่อตามหารอยบาทหลวง13คนที่ฟิลส์พูดถึงและเพลอๆอาจจะหาเหยื่อเพิ่มได้พวกเขาอ่านไปมาก็เลยสงสัยเหตุผลเวลาบาทหลวงย้ายแต่ละคนทำไมเขียนเหตุผลบอกว่าล่าป่วยกันทั้งนั้นร็อบบี้ก็เลยบอกให้คนขึ้นไปข้างบนเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปและในวินาทีนั้นสาชาก็โทรเข้ามาตอนนี้เธออยู่ที่ศาลแล้วแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยเรื่องมันชักจะทะแม่งทะแม่ง
สงสัยต้องไปคุยกับทนายอีริกสุดหล่อซะแล้วร็อบบี้และเธอก็เลยมาขอพบกับอีริกอีกครั้งซาช่านั้นก็ถามเรื่องที่เขาทำสัญญายอมความกับคุณพ่อแซลลี่อีริกก็เลยให้เหตุผลว่าพวกคุณคงจะเข้าใจดีผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้ร็อบบี้ก็เลยถามแล้วคุณพ่อพาควินล่ะซึ่งอีริกนั้นก็พูดไม่ได้อยู่ดีซาช่านั้นก็ดูออกทันทีว่าเขาทำสัญญายอมความกับบาทหลวงอีกหลายคนแน่อีริกก็เลยบอกว่าต่อให้ผมมีส่วนเกี่ยวข้องสัญญายอมความพวกนี้ก็ถือเป็นความลับผมอาจจะถูกถอนใบอนุญาตถ้าเปิดเผยสัญญาก็อย่างที่บอกคดีพวกนี้มันไม่ง่ายโจทก์ส่วนใหญ่อยากให้มีการยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยจับพวกเขามานั่งคุยกับบิชอปพร้อมกับเงินนิดหน่อยและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วร็อบบี้ก็เลยบอกว่าดีที่สุดสำหรับบาทหลวงมากกว่านะสิอีริกเลยบอกว่าไม่เลยโบสถ์ให้สัญญาว่าจะไล่พวกเขาออกร็อบบี้ก็เลยเค้นถามแล้วคุณได้ตามเรื่องนี้ต่อไหมล่ะอีริกนั้นไม่ตอบเขาได้แต่ยิ้มออกมาจากนั้นก็ถามว่าพวกคุณมีอะไรอีกไหมซาช่าก็ถามไปว่าทำไมไม่มีบันทึกที่ศาลไม่เห็นมีข้อตกลงบันทึกยอมความกันเลยอีริกก็เลยอธิบายทางเราติดต่อโดยตรงกับโบสถ์ร่นจดหมายข้อเรียกร้องส่งไปยังสำนักเลขาธิการไม่เคยมีการยื่นเรื่องนี้ต่อศาลมันเป็นการไกล่เกลี่ยส่วนบุคคลมีแค่ผมกับทนายทางโบสถ์และมีบางครั้งโบสถ์ก็จะส่งทนายจำเลยมาเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ให้มันจบๆไปร็อบบี้ก็เลยถามมีรายชื่อทนายไหมอีริกก็ตอบไปว่าไม่มีพร้อมกับยิ้มพลางไปด้วยทีมสปอตไลท์ก็เลยมาปรึกษาหารือกันพวกเขาสรุปว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องใต้โต๊ะไม่มีเอกสารสักแผ่นเลยอย่าต้องเซ็นเอกสารห้ามเผยแพร่ถึงจะได้เงินชดเชยทนายหัก1ใน3แล้วโบสถ์ก็เก็บเรื่องนี้เข้าลิ้นชักนี่มันช่อชนชัดๆทนายอีริกนั้นมีหน้าที่เรียกร้องเงินให้ได้มากที่สุดแล้วต้องใช้เหยื่อสักกี่คนเพื่อให้สมกำไรพวกเขาเลยเปรียบเทียบกับทนายการาบิเดียนผู้ปากร้ายก็ต้องบอกว่าคนปากร้ายมักใจดีจริงๆเพราะว่าเขาได้ยื่นเรื่องนี้ต่อศาลเพื่อต้องการให้คนรู้นั่นเองซึ่งสิ่งที่ทนายอีริกทำมันผิดจรรยาบรรณเพราะมันเป็นการรับประกันว่าเรื่องนี้จะถูกปกปิดต่อไปเบนก็เลยสั่งงั้นเช็ครายชื่อบาทหลวง13คนที่ฟิลส์ให้มาแล้วเดินหน้าลุยได้คืนนั้นบก.ของเดอะโกลบอย่างมาร์ตี้ก็ได้รับเชิญมาร่วมงานสังคมด้วยซึ่งงานนี้ก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่แถบนี้เลยก็ว่าได้กรรมการคาทอลิกคนนี้เขามีชื่อว่าพีทเลยเข้ามาทักทายทั้งสองก็เลยทำความรู้จักกันแต่ไม่ได้คุยกันมากมายนักจากนั้นมาร์ตี้ก็ได้เห็นร็อบบี้ในงานนี้ด้วยซึ่งร็อบบี้ก็ไม่ได้อยากมาเท่าไหร่เพื่อนเขาส่วนมากอยู่ในงานนี้เขาก็เลยต้องมาอะไรทำนองนั้นร็อบบี้เลยแนะนำมาร์ตี้ให้รู้ว่าคุณพ่อคาร์ดินาลหน้าตาเป็นอย่างไรอยากรู้จักก็เข้าไปคุยได้มาร์ตี้เลยบอกว่าไปมาแล้วแต่ไม่ได้คุยกันเรื่องคดีเขาให้ประมวลคำสอนผมมาหนึ่งเล่มด้วยร็อบบี้ก็เลยหัวเราะก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เดอะโกลบสืบสวนคดีพ่อพอเตอร์เขาก็สวดภาวนาให้พระเจ้าลงโทษแล้วหลังจากนั้นบก.ของเราก็ขาหักระหว่างเล่นสกีทำให้มาร์ตี้ชักจะผวานิดๆส่วนไม้นั้นก็ได้นัดคุยกับทนายการาบิเดียนเพื่อถามนู่นนี่นั่นการาบิเดียนก็เลยบอกว่าเหยื่อ 2-3 คนยื่นคำร้องในคดีอาญาแต่ผู้พิพากษาสั่งห้ามเปิดเผยบันทึกคดีหลังโดนเพื่อนๆของศาสนจักรร้องเรียนซึ่งไม้นั้นก็เดาออกสบายว่าทนายอีริกใช่ไหมการาบิเดียนก็บอกไปว่าใช่เอาเป็นว่าหมอนั้นคือส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วกันจากนั้นก็ถามไม้ว่าบรรณาธิการคนใหม่ของคุณเป็นยิวใช่ไหมไมค์ก็บอกไปว่าใช่นั่นก็ทำให้การาบิเดียนไม่แปลกใจพอเขาเข้ามาจู่ๆทุกคนก็หันมาสนใจศาสนจักรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมันต้องอาศัยมุมมองจากคนนอกส่วนตัวเขาก็คือคนนอกเช่นเดียวกันเขาไม่ใช่คาทอลิกเขาคืออาร์เมเนียนซึ่งอาร์เมเนียนแบบเขาก็ไม่ได้มีมากมายผู้คนในเมืองนี้ก็เลยมองว่าพวกเขาดูแปลกแยกแต่คนพวกนั้นก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกเขาเลยดูวิธีที่คนพวกนั้นทำกับเด็กๆสิการาบิเดียนบอกให้จำคำเขาไว้ดีๆถ้าสังคมมีส่วนปลูกฝังเด็กมันก็มีส่วนทารุณเด็กเหมือนกันส่วนที่งานเลี้ยงร็อบบี้ก็ได้มาคุยกับจิมเพื่อนทนายที่ตีกอล์ฟด้วยกันวันนั้นเขาบอกว่าวันก่อนที่ฉันคุยกับทนายอีริกปรากฏว่าเขาทำสัญญายอมความกับอัครมุขขมวลทนมาหลายปีส่วนนายเคยบอกฉันว่าเคยช่วยคุณพ่อเบริตในฐานะเพื่อนใช่ไหมมันมีแค่คดีเดียวจริงๆนะหรือนายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแบบนี้กี่คดีกันแน่นั่นก็ทำให้จิมไม่พอใจและยังยืนยันคำเดิมว่านายก็รู้ดีว่าฉันตอบคำถามนายไม่ได้มันผิดจรรยาบรรณร็อบบี้ก็เลยเตือนเพื่อนให้รู้ฝ่ายถูกฝ่ายผิดจิมก็เลยทิ้งท้ายว่าเรากำลังพูดถึงศาสนจักรอยู่นะลองมองรอบๆสิเพราะเขาเป็นคนดีทำประโยชน์ให้เมืองนี้มากมายสนุกไปกับงานต่อเถอะก่อนที่จะเดินจากไปวันต่อมาทีมสปอตไลท์ก็ค้นมานานุกรมที่ได้มาจากชั้นใต้ดินแมนเลยได้รู้ว่าบาทหลวงเหล่านี้ย้ายเขตบ่อยเกินไปแล้วเพราะตอนที่เขายังเด็กแต่ละคน 7-8 ปีค่อยย้ายได้บางทีก็อาจจะนานกว่านั้นจากนั้นไม่นานนักจิตบำบัดอย่างริชาร์ดก็โทรเข้ามาริชาร์ดบอกแกนแท้ของวิกฤตเขาค้นพบว่ามีบาทหลวงแค่ 50% เองที่ถือพรหมจรรย์ส่วนอีกครึ่งจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใหญ่แล้วไปสร้างวัฒนธรรมเก็บความลับปกป้องกันเอง
ศาสนจักรรู้เรื่องนี้ดีแต่เก็บเป็นความลับซึ่งริชาร์ดนั้นก็ร่ายยาวเอาคร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาโรบบี้นั้นก็บอกว่าฝั่งเราสงสัยว่ามีบาทหลวง13คนในบอสตันที่เข้าข่ายคุณคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมริชาร์ดก็บอกน้อยไปด้วยซ้ำค่าเฉลี่ยของผมอยู่ที่ 6% จะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กแมตต์ก็เลยคำนวณในบอสตันนี้มีบาทหลวงราวๆ 1,500 คน 1% ก็คือ15คน 6% ก็คือ90คนเลยทีเดียวถือเป็นจำนวนที่น่าตกใจมากแล้วพอนำเรื่องนี้มาบอกเบนก็เลยตั้งคำถามถ้ามี90คนขนาดนั้นป่านนี้คงรู้กันหมดแล้วไมค์ก็เลยบอกอาจจะรู้ก็ได้แต่ไม่มีใครพูดเหมือนเรื่องนาซีไงเบนก็เลยบ่นให้อย่าเพลอพูดแบบนี้ตอนออกสื่อเด็ดขาดจากนั้นก็ถามแล้วริชาร์ดได้ตัวเลขมาจากไหนไมค์ก็ให้เหตุผลไปว่าเขาศึกษาเรื่องนี้มา30ปีแล้วเขาถือเป็นนักจิตบำบัดตัวจริงเลยก็ว่าได้เชื่อถือได้สุดๆหลังจากนั้นร็อบบี้ก็คิดอะไรดีๆได้นั่นคือใช้บรรณานุกรมตามหาบาทหลวงเร็วๆค้นหาตามคำกำหนดให้สังเกตจากคนที่ลาป่วยหรือโดนย้ายบ่อยๆต้องบอกเลยว่าถือเป็นงานที่หนักใช่ย่อยแต่ทุกคนก็ช่วยกันอย่างขยันขันแข็งอยู่ในว่างไม่ได้ต้องเอาออกมาทำไม่มีใครเกี่ยงกันทั้งนั้นซึ่งแมทนั้นก็เจอแจ็คพอตบาทหลวงน่าสงสัยคนหนึ่งย้ายมาอยู่บนถนนเดียวกันกับเขาจึงวิ่งออกไปดูบ้านหลังนั้นแล้วพอรู้ว่าเป็นบุคคลน่าสงสัยในการล่วงละเมิดเด็กก็เขียนโน้ตไว้เตือนลูกๆว่าห้ามไปสงสิงกับผู้ชายบ้านหลังนั้นเป็นอันขาดจนเวลาผ่านไปพวกเขาก็ได้มาทั้งหมด87คนซึ่งก็ผิดกับที่ริชาร์ดประเมินไปแค่3คนเองช่างน่าเหลือเชื่อมากโรบบี้ไม่รอช้าโทรไปหาจิมเพื่อนทนายเพื่อให้ช่วยบอกได้ไหมว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าบาทหลวง90คนในบอสตันล่วงละเมิดเด็กจิมก็ได้แต่บอกว่าให้ตายเถอะโรบบี้หยุดตามมันได้แล้วก่อนที่จะวางสายไปจากนั้นโรบบี้และซาช่าก็มาหาทนายอีริกก็บ่นให้บอกไปแล้วไงว่าคิวผมเต็มผมไม่ว่างคุยวันหลังละกันแต่ทว่าพวกเขาก็พยายามเค้นถามว่าจริงไหมที่มีเกือบ90คนแล้วถ้าหากใช่มีรายชื่อหรือเปล่าแน่นอนอีริกพยายามปฏิเสธต่างๆนานาโรบบี้ก็เลยขู่ว่ามันมี2เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนักบวชเร็วๆอีกเรื่องคือทนายกลุ่มหนึ่งรีดเงินจากคดีทารุณเด็กไปสร้างบ้านพักตากอากาศอยากจะให้ตีพิมพ์เรื่องไหนดีสุดท้ายอีริกก็เลยบอกผมส่งรายชื่อไปให้พวกคุณตั้งหลายปีแล้วหลังจบคดีคุณพ่อพอตเตอร์สายโทรศัพท์ผมแทบไม่คนโทรมาร้องเรียนเป็นว่าเล่นบานหลวง20รายในบอสตันผมเล่นงานไม่ได้ถ้าสื่อไม่ช่วยผมส่งไปให้พวกคุณแล้วพวกคุณกลบฟังมันเองโรบบี้ก็เอะใจทำไมเขาไม่รู้เรื่องนี้แต่ช่างมันตอนนี้อยากรู้รายชื่อมากอีริกก็เลยแนะนำให้ไปดูในข่าวตัดเอาเองก่อนที่จะจากไปซาช่าก็เลยบอกเราไม่เห็นเจออะไรในข่าวตัดเลยคงต้องไปหาสืบกันต่ออีกแล้วพอวันเวลาล่วงผ่านไปอีริกก็ใจอ่อนส่งเมลมาให้มันเป็นสัญญายอมความกับบาทหลวง45คนพวกเขาก็เลยปรึกษาหารือกันว่าต้องพุ่งเป้าไปที่สถาบันไม่ใช่บาทหลวงคนใดคนหนึ่งมิเช่นนั้นมันจะเป็นคดีแบบคนพ่อพอตเตอร์ที่ฮือฮากันพักหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปหลังจากแยกย้ายแมทก็บอกโรบบี้เรื่องที่บาทหลวงผู้น่าสงสัยอยู่ใกล้บ้านแน่นอนงานนี้มันเป็นความลับแต่แมทก็รู้สึกว่าสมควรที่จะบอกคนในชุมชนเพราะที่นั่นมีเด็กมากมายโรบบี้ก็ได้แต่ให้สัญญาว่าอีกไม่นานหรอกแมทก็เลยโอเคต่อจากนั้นแมทและซาช่าก็มาตามรายชื่อบ้านของเหยื่อและผู้ที่น่าจะรู้เบาะแสเหยื่อรายนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ยศระดับบิชอปมาหาถึงบ้านเพื่อขอให้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนมันเพิ่งเกิดขึ้นเองซาช่าก็เลยถามแล้วแม่คุณทำยังไงเขาก็เลยบอกไปว่าแม่ผมนะหรือเอาคุกกี้ออกมาเสิร์ฟเฉยเลยผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เหยื่อแต่เธอก็รู้เรื่องนี้เธอถูกกดดันให้หุบปากแต่ไม่ใช่แค่จากบทจากเพื่อนๆแล้วก็คนอื่นๆในเขตนี้ด้วยส่วนคุณตำรวจคนนี้ก็ให้เหตุผลว่าไม่มีใครอยากจะใส่กุญแจบาทหลวงหรอกผมบอกคุณไปมากกว่านี้ไม่ได้ซาช่าก็เลยบอกว่าฉันว่าคุณควรจะบอกนะเขาก็เลยยอมเล่าในที่สุดและพอได้เบาะแสจากเหยื่อและผู้รู้เห็นก็ออกตามหาคุณพ่อในเขตใกล้เคียงซึ่งก็คือคุณพ่อพาควินคุณพ่อนั้นก็ให้ความร่วมมือกับซาช่ายอมรับว่าพ่อมีอะไรกับพวกเขาจริงๆอย่างไม่เขินอายแต่ก็แก้ตัวไปว่าพ่อเองก็ไม่มีความสุขหรอกนะซาช่าก็เลยขอให้คุณพ่อเล่าว่ามีอะไรกันแบบไหนที่ไหนพ่อก็เลยบอกไปว่าแท้ที่จริงแล้วพ่อไม่ได้ข่มขืนใครพ่อนี่แหละโดนข่มขืนซาช่าก็ทำหน้าอึ้งไปพักใหญ่ก่อนที่จะถามไปว่าแล้วใครข่มขืนคุณพ่อทว่าเธอก็ยังไม่ได้คำตอบพี่สาวคนพ่อพาควินมาไล่เธอไปซะก่อนหลังจากนั้นเธอก็มาเล่าให้โรบบี้ฟังว่าเหมือนคนพ่อพาควินแกไม่พยายามปกปิดซึ่งมันแปลกมากเหมือนเป็นเรื่องปกติไปเลยที่จะมีอะไรกับเด็กๆเธอก็เลยอยากกลับไปถามอีกครั้งเขาต้องยอมพูดแน่ๆโรบบี้ก็เลยบอกว่ากลับไปแน่แต่ตอนนี้ยังก่อนต้องมุ่งประเด็นไปยังเหยื่อก่อนและในตอนนั้นเองแมทก็ถามซาช่าขึ้นว่าคนพ่อทาบอดถูกส่งไปที่ไหน
โรบี้ที่ได้ยินเช่นนั้นก็จำขึ้นใจเพราะว่าพ่อทาบอทสอนเขาตอนเรียนมัธยมที่ BC High แมทก็เลยเอารายชื่อของเหยื่อให้ไปงานนี้โรบี้คงต้องลุยเองซะแล้วในส่วนของไมค์ก็มาฟังเหล่าทนายโต้แย้งกันในศาลผู้พิพากษาเธอให้ทนายเดอะโกลบชี้จุดยืนของบริษัทคุณทนายเดอะโกลบก็ลุกขึ้นกล่าวไปตามวิถีของทนายไม่นานชายเสื้อขาวก็มานั่งข้างๆไมค์เขาชื่อคลุมบี้เป็นนักข่าวจากเฮโร่พอเขาได้ลองตามข่าวนี้ก็รู้ทันทีว่าพวกไมค์เหมือนกำลังเขียนครกขึ้นภูเขาอยู่ในส่วนของทนายศาสนจักรก็ได้พูดกับไต้ถาว่าเดอะโกลบไม่ใช่คู่กรณีในคดีนี้พวกเขาแค่อยากจะเพิ่มยอดขายก่อนที่จะปาลูกระเบิดไปให้กับคุณทนายการาบิเดียนว่าถ้าเขาไม่ใส่ร้ายป้ายสีชื่อเสียงคุณพ่อคาร์ดินัลเราก็คงไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้การาบิเดียนก็เลยขอขานคำว่าป้ายสีในทันทีซึ่งเตทาวนั้นก็รับคำขานให้หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ทนายเดอะโกลบร่ายยาวต่อไปหนังตัดมาอีกทีศาลก็สั่งพักกลางวันและดูเหมือนว่าการตัดสินจะเอ็นเอียงไปทางศาสนจักรซะแล้วไมค์ก็เลยเข้ามานั่งคุยกับการาบิเดียนเขามองว่าทนายศาสนจักรนั้นเคี้ยวเข็นเอาการเลยการาบิเดียนก็เลยบอกว่าเขาจองหองแล้วก็สับเพร่าด้วยซึ่งไมค์ไม่เห็นด้วยไม่คิดว่าคนแบบนี้จะสับเพร่าได้การาบิเดียนก็เลยบอกคุณไม่รู้อะไรอีกเยอะเลยไมค์นั้นก็เลยถ่อมตัวงั้นบอกผมทีผมไม่รู้อะไรบ้างพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับการาบิเดียนก็เลยร่ายยาวเมื่อ3ปีก่อนผมรับโทรศัพท์จากอดีตบาทหลวงแอนโทนีเขาอยู่ที่เบนซาคาเมนในปี62เขาเห็นคุณพ่อเก๋แก่นพาเด็กชายเข้าห้องก็เลยรู้สึกขยะแขยงจึงนำเรื่องนี้ไปฟ้องบิชอปบิชอปก็เลยขู่จะย้ายเข้าไปอเมริกาใต้จากนั้น30ปีต่อมาพ่อแอนโทนีก็อ่านเจอว่าพ่อเกแกนถูกกล่าวหาว่าลวนลามเด็กหลายร้อยคนเขาเลยรู้สึกผิดจึงโทรมาหาผมแต่พอตอนผมโทรไปหาเขาเพื่อขอคำให้การเขาก็ดันมาพร้อมกับทนายไมค์ก็ฉลาดพอทนายศาสนจักรผู้เคี่ยวเข็นใช่ไหมการาบิเดียนก็บอกใช่แต่จากนั้นพ่อแอนโทนีก็ความจำเสื่อมซะงั้นจำอะไรไม่ได้เลยเรื่องนี้ผมก็เลยปล่อยผ่านกลับไปทำงานอื่นจนลืมเรื่องนี้ไปจนกระทั่งเมื่อปีก่อนผมไปเจอบทความเรื่องบาทหลวงเตือนพระผู้ใหญ่เรื่องพ่อเกแกนไมค์ก็ฉลาดพออีกพ่อแอนโทนีเลิกความจำเสื่อมแล้วไปปูดเรื่องนี้กับสื่องั้นหรือการาบิเดียนก็บอกใช่แต่เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่เลยไม่มีใครอ่านแต่คราวนี้ผมมีบันทึกคำให้การของพ่อแอนโทนีก็เลยยื่นคำร้องเรียกพ่อแอนโทนีให้มาให้การอีกครั้งแล้วไอ้ทนายจองหองนั่นมันก็ยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องของผมและนั่นแหละที่มันพลาดแม้ว่าไมค์จะมีความฉลาดในการคิดวิเคราะห์แต่เรื่องทางกฎหมายไมค์ก็ยังเทียบทนายไม่ได้จึงถามว่าพลาดยังไงการาบิเดียนก็เลยอธิบายหลังจากคัดค้านคำร้องของผมก็ให้เหตุผลว่าทำไมผมมีสิทธิ์เรียกคุณพ่อแอนโทนีมาครั้งที่2และคราวนี้ผมก็ได้รับอนุญาตให้แนบหลักฐานไปด้วยไมค์ก็เลยเดาออกว่าเอกสารที่ห้ามเปิดเผยที่เดอะโกลบของเขากำลังยื่นฟ้องอยู่นี่เองการาบิเดียนก็บอกใช่ผมแนบเอกสารห้ามเปิดเผยซึ่งได้มาระหว่างสืบคดีชุดเดียวกับที่หนังสือพิมพ์ของคุณกำลังต้องการเอกสาร14ชิ้นที่ดีที่สุดแนบไปกับคำร้องพวกมันพิสูจน์ทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับศาสนจักรได้ไมค์ก็เลยจะเดินเข้าไปในศาลเพื่อขอเอกสารพวกนั้นมาทว่าการาบิเดียนก็คิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วอย่าลืมว่าที่นี่คือบอสตันศาสนจักรไม่อยากให้ใครได้อ่านฉะนั้นมันจึงไม่อยู่ที่นั่นไมค์ก็เอะใจนี่คุณจะบอกว่าศาสนจักรโยกย้ายเอกสารจากศาลอย่างนั้นหรือการาบิเดียนก็บอกฟังนะผมไม่ได้บ้าไม่ได้เพ้อเจ้อแค่ผ่านมาเยอะไปดูรายงานกระบวนการพิจารณาแล้วจะเห็นพวกเขาควบคุมทุกอย่างเลยไม่รอช้ามาขอดูกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีพ่อเกแกนซึ่งก็เป็นไปตามที่การาบิเดียนบอกไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็โทรไปบอกโรบบี้เรื่องที่การาบิเดียนแนะนำว่าเอกสารที่ดีที่สุดเปิดเผยได้พวกมันแนบอยู่กับคำร้องที่เขาแนบไปแต่มันไม่อยู่ที่นี่แล้วถ้าต้องการใหม่เราต้องยื่นคำร้องเดี๋ยวผู้พิพากษาจะสั่งให้การาบิเดียนส่งมาใหม่แค่14ชิ้นก็เพียงพอแล้วโรบบี้ก็เลยตกลงเดี๋ยวจะไปบอกเบนให้นายทำดีมากแต่แล้วก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีผู้ก่อการร้ายพลีชีพขับเครื่องบินพุ่งชนที่ตึกในฟลอริดานั่นก็ทำให้มีการสูญเสียเป็นจำนวนมากพ่อคารินาลก็เลยเข้ามามีบทบาทกับเรื่องนี้เขานำสวดภาวนาต่อผู้เคราะห์ร้ายและมันก็ยิ่งทำให้สถานะของเขามั่นคงมากขึ้นนักข่าวจากเดอะโกลบก็เลยต้องตามข่าวนี้เช่นกันเพราะมันสำคัญมากจะมีการส่งทีมงานไปที่นั่นเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีไมค์ด้วยข่าวจับผิดบาทหลวงตอนนี้ต้องยุติไว้ก่อนแม้สัปดาห์นี้จะมีการสัมภาษณ์เยือนหลายต่อหลายคนก็ตามเมื่อไม่ว่างต้องเดินทางไปที่ฟลอริดาก็เลยโทรไปหาการาบิเดียนเพื่อให้การาบิเดียนเป็นธุระให้เรื่องยื่นเอกสารเพียงคนเดียวเพราะเขาไม่ว่างน่าจะ 2-3 สัปดาห์ค่อยกลับมาบอสตันได้การาบิเดียนก็เลยบ่นให้ที่โยนงานมาให้เขาคนเดียวเขาก็เลยไม่ให้สัญญาก่อนที่จะตัดสายทิ้งไปด้วยความโมโห
ในส่วนของซาช่าเธอก็ต้องมาให้เหตุผลกับเหยื่อเรื่องการยุติการสัมภาษณ์แน่นอนฟิลส์ผู้ก่อตั้งองค์กร Snap ย่อมไม่พอใจให้พวกเขานึกถึงความเจ็บปวดแล้วไม่สานต่อให้อย่างนี้มันไม่ได้เธอนั้นก็เลยพยายามให้เหตุผลต่างๆนานาแต่ทว่าฟิลส์นั้นก็ไม่สนใจเขาจากไปด้วยความโมโหคืนนั้นร็อบบี้ก็โทรหาไมค์บอกว่าการาบิเดียนส่งเอกสารไปที่ศาลแล้วต้องบอกเลยว่าคนปากร้ายแบบนี้มักใจดีจริงๆไมค์ก็เลยจะเร่งงานเขาที่นั่นเพื่อรีบกลับมาเอาเอกสารและเขาจะมาถึงพรุ่งนี้เช้าให้ได้หลังวางสายจากไมค์ซาช่าก็มอบข่าวเก่าข่าวนึงเธอค้นเจอในปี93ซึ่งก็คือทนายคดีคุณพ่อพอตเตอร์บอกว่ายังมีบาทหลวงอีก20คนซึ่งแน่นอนทนายคดีนั้นก็คือจิมเพื่อนของร็อบบี้นั่นเองเวลาต่อมาร็อบบี้ก็นัดเจอกับเหยื่อรายหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนมัธยมในตอนแรกเหยื่อรายนี้ก็ร่าเริงแจ่มใสเล่าเรื่องการเป็นนักกีฬาฮอกกี้ของโรงเรียนให้ฟังอย่างสุขใจแต่พอร็อบบี้พูดถึงคุณพ่อทาบอตขึ้นมาเขาก็ทำหน้าหงอยเลยทีเดียวเมื่อไมค์กลับมาบอสตันเขาก็รีบมาเอาเอกสารหากแต่เจ้าหน้าที่คนนี้ก็บอกว่าเราปิดแล้วไมค์ก็เลยเข้าไปไม่ได้และดูเหมือนว่าภาพจะตัดมาวันใหม่เพราะเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ได้ใส่ชุดเดิมซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าไมค์มารอตั้งแต่เช้าเพื่อเข้ามาพร้อมเจ้าหน้าที่คนนี้ให้ได้และพอเจ้าหน้าที่คนนี้รู้ว่าไมค์มาขอคดีคุณพ่อเก๋แก่นเจ้าหน้าที่ก็จำได้ว่ามันเป็นรายงานที่ห้ามเปิดเผยไม่ใช่หรือยังไงไมค์ก็เลยอธิบายมันไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นคำร้องข้อมูลสามารถเปิดเผยได้จากนั้นก็ขอคุยกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็เลยบอกว่าวันนี้หัวหน้าไม่เข้าไมค์ก็เลยเล่นของสูงห้องผู้พิพากษาไปทางไหนเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เลยบอกไปว่าอยู่ชั้น6ขณะเดียวกันร็อบบี้ก็ชวนซาช่ามาที่โรงเรียนมัธยมเก่าของเขา3คนที่มาคุยกันนี้ก็มีอาจารย์บ้างข้าราชการยศใหญ่บ้างซึ่งพวกเขาก็ล้วนจบมาจากสถาบันเดียวกันเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันกับร็อบบี้แน่นอนร็อบบี้มาเรื่องข้อกล่าวหาของคุณพ่อทาบอตเพราะตอนนั้นเขาสอนอยู่ที่นี่ทั้ง3ต่างก็ปฏิเสธไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนั้นก็เป็นนักเรียนเหมือนกันจะไปรู้ได้ยังไงพร้อมกับบ่นให้ร็อบบี้ที่พยายามหาข่าวไปขายไม่สนชื่อเสียงของโรงเรียนและพอคุยไปคุยมาร็อบบี้ก็เลยถามชายคนนี้ว่าตอนเรียนอยู่เล่นกีฬาไหมเขาก็เลยตอบไปว่าเล่นฟุตบอลร็อบบี้ก็เลยบอกผมก็เป็นนักวิ่งเมื่อวานผมคุยกับเหยื่อพ่อทาบอตคนหนึ่งเขาเล่นฮอกกี้ที่นี่แล้วเขาก็เล่นเก่งซะด้วยเขามีลูกมีเมียมีการงานที่ดีแต่คุยกันไปได้ราวๆ10นาทีเขาก็ร้องไห้แบบหยุดไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อทาบอตถึงต้องเลือกเขาพ่อทาบอตน่ะเป็นโค้ชสอนทีมฮอกกี้ฉะนั้นคุณกับผมแค่โชคดีเท่านั้นทำเอา3คนถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวหลังออกมาซาช่าก็ดูออกว่าทุกคนเหมือนจะรู้เรื่องนี้ร็อบบี้ก็บอกว่าใช่แต่ยกเว้นเราทั้งที่เราทำงานเป็นสื่อแท้ๆเลยในส่วนของไมค์เขาก็รอผู้พิพากษาวอเทอร่าจนกว่าท่านจะว่างแล้วพอท่านว่างก็ได้คุยกันท่านก็บอกว่าข้อมูลที่ไมค์ตามหามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากบอกหน่อยหนังสือพิมพ์จะรับผิดชอบยังไงกับการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ไมค์ก็เลยสวนไปแล้วหนังสือพิมพ์จะรับผิดชอบยังไงล่ะครับถ้าไม่ยอมเผยแพร่มันนั่นจึงเป็นเหตุทำให้ท่านยอมไหมเขาจึงได้มันมาเขาก็เลยจะเอาไปถ่ายเอกสารที่ห้องถ่ายเอกสารเจ้าหน้าที่คนนี้เลยบอกว่ามันปิด4โมงไหมก็เลยเสนองั้นใช้เครื่องคุณละกันแลกกับ83ดอลลาร์เจ้าหน้าที่คนนี้ก็เลยไม่ปฏิเสธหลังจากที่ได้มาเขาก็นำมาอ่านให้ทีมงานฟังประมาณว่าคุณพ่อคาร์ดินัลได้รับจดหมายจากผู้หญิงที่ชื่อมาร์กาเร็ตซึ่งอยู่ที่จาเมกาช่วงยุค80สมัยที่แก่แก่ยังอยู่ที่นั่นเธอบอกว่าครอบครัวเรามีรากเหง้าเป็นชาวคริสต์ปรารถนาที่จะปกป้องศีลศักดิ์สิทธิ์และไหนจะต้องทนทุกข์จากการที่ลูกชาย7คนถูกล่วงละเมิดและเห็นชัดเจนว่าพ่อคาร์ดินัลรู้เรื่องนี้แล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉยส่วนอีกฉบับส่งมาในปีเดียวกันบอกว่าตอนที่พ่อเกแกนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยโบสถ์เซนต์จูเลียในเวสตันพ่อเกแกนมีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับเด็กผู้ชายผู้เขียนมองว่าพ่อเกแกนควรทำงานแค่วันหยุดพร้อมกับการเข้ารับการบำบัดซึ่งผู้เขียนก็เป็นถึงสาธุคุณจอห์นเอ็มดาร์ซี่มุขนายกผู้ช่วยแห่งบอสตันทุกคนก็ถึงกับอึ้งระดับมุขนายกเป็นผู้ยืนยันเองเลยหลังจากที่อ่านจบไมค์ก็บอกว่าเสร็จเราแล้วใครอ่านก็ต้องคิดเหมือนกันคาร์ดินัลนิ่งเฉยทั้งที่รู้เขาก็เลยจะนำเรื่องนี้ไปบอกเบนทว่าร็อบบี้นั้นก็ห้ามไว้ก่อนยังมีอีก90คนไมค์ก็เลยให้เหตุผลคนอื่นเอาไว้ก่อนถ้าไม่รีบตีพิมพ์สำนักข่าวอื่นจะพบจดหมายแล้วอาจทำมันพังวันที่ผมไปศาลผมเรียนโคลมบี้จากเฮโร่ไปที่นั่นด้วยถ้าพวกเขาเขียนแล้วทำมันพังศาสนจักรก็จะรอดเราต้องเร่งเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้แต่ถึงยังไงร็อบบี้ก็ยืนยันว่าไม่อยู่ดีต้องรอเล่นอีกหลายต่อหลายคนให้ได้ก่อนทำให้ทั้งสองต้องมีปากเสียงกันแบบเอาเป็นเอาตายจนถึงขั้นไม้สะบดคำด่าก่อนที่จะเดินออกไปบรรยากาศที่ตึงเครียดนี้กระทบจิตใจซาช่าเป็นอย่างมากเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวพอเธอกลับมาบ้านขณะที่เก็บจานเธอก็อารมณ์ค้างจนสามีดูออกว่าภรรยาคงเครียดมากสำหรับงานนี้ไม่นานไม้ก็มาหาเธอถึงบ้านไม้สารภาพว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงโกรธขนาดนั้น
ซึ่งซาชาก็เข้าใจดีและในตอนนี้เธอก็เลิกไปบทกับยายแล้วเธอทนนั่งในนั้นไม่ได้คิดถึงเหยื่อที่เคยสัมภาษณ์เมื่อไหร่เธอก็โกรธแทนไม้นั้นก็ยอมรับว่าตอนเป็นเด็กเขาชอบไปบทมากแต่พอโตขึ้นมาก็เริ่มห่างหายแต่ก็คิดมาตลอดว่าเดี๋ยวคงกลับไปเหมือนเดิมแต่พอได้อ่านจดหมายนั่นก็เหมือนทุกสิ่งอย่างพังทลายลงไปแบบว่าศรัทธานั้นหายไปหมดรู้สึกแย่มากๆในส่วนของร็อบบี้พีทกรรมการคาทอลิกที่มาโผล่ในงานสังคมวันนั้นก็นัดเจอแน่นอนพีทปกป้องคาร์ดินาลเขาให้เหตุผลว่าทุกคนต้องการศาสนจักรโดยเฉพาะตอนนี้ที่มีเหตุสลดเกิดขึ้นพอคาร์ดินาลนั้นสามารถเป็นที่พึ่งให้ผู้คนได้เขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เราก็ไม่ควรโยนทิ้งเรื่องดีๆเพราะปลาเน่าไม่กี่ตัวจากนั้นก็ป้ายสีมาตี้บรรณาธิการคนใหม่ประมาณว่าเขาไม่ห่วงใยเมืองนี้เหมือนเราหรอกแค่พยายามจะสร้างผลงานเขาจะอยู่แค่2 3ปีแล้วก็ย้ายไปแบบเดียวกับที่เขาอยู่นิวยอร์กและไมอามี่ส่วนคุณล่ะจะไปไหนร็อบบี้ก็เลยซัดไปว่ามันเริ่มแบบนี้ใช่ไหมเริ่มจากคนหนึ่งเตือนอีกคนแล้วจู่ๆทั้งเมืองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วพอพีทรู้ว่ายังไงก็โน้มน้าวร็อบบี้ไม่ได้ก็เลยจากไปวันต่อมาทนายของเดอะกรอฟก็โทรเข้ามาส่งข่าวว่าผู้พิพากษาตัดสินเข้าข้างเราแล้วเธอยกเลิกคำสั่งห้ามเผยแพร่แล้วนั่นก็ทำให้ทุกคนดีใจเป็นอย่างมากร็อบบี้นั้นก็ได้เอาจดหมายที่ไมค์อ่านให้ฟังวันนั้นมาให้เบนและมาร์ตี้ดูด้วยทั้งสองที่ได้อ่านก็คิดเหมือนไมค์จึงถามว่าได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ร็อบบี้ก็บอกไปว่า 2-3 สัปดาห์ทั้งสองก็เลยบ่นให้ได้มาตั้งนานเพิ่งมาบอกเนี่ยนะร็อบบี้ก็ให้เหตุผลว่าต้องขุดคุยเพิ่มอีกก่อนถ้าลงแค่นี้พ่อคาร์ดินาลก็จะออกมาขอโทษบอกว่าพลาดครั้งเดียวแล้วเรื่องก็จะจบไปผมกำลังตามบาทหลวงอีก70คนถ้าสำเร็จบวกกับจดหมายพวกนี้มันก็จะพิสูจน์ได้ว่าระบบทั้งหมดมันเน่าเฟะเบนก็เลยมองว่ามันเสี่ยงไปถ้าหากหลักฐานมัดตัวบาทหลวงทุกคนไม่แน่นพอโดนศาสนจักรสวนกลับมาแน่ร็อบบี้ก็เลยบอกเขาจะนำคนอีกฝั่งมาช่วยเขาเป็นทนายแม้เขาจะไม่ยอมเปิดเผยชื่อแต่เขาก็เชื่อถือได้แล้วกันเบนและมาร์ตี้ก็เลยปล่อยให้ทำแต่ถ้าเสียดไวควรจะระงับไว้ก่อนลงตอนนี้ไม่ได้เพราะมันช่วงใกล้คริสต์มาสต้องตีพิมพ์หลังปีใหม่เท่านั้นจึงให้เวลาร็อบบี้ไปขุดคุยอีก6สัปดาห์ที่เหลือนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองไมค์ก็พิมพ์แล้วเรียบเรียงส่วนที่เขาได้มาซาชาก็พบปากกับเหยื่อทั้งหลายแหละแมดนั้นก็จับตาดูคุณพ่อบ้านใกล้ๆว่ามีพฤติกรรมยังไงบ้างส่วนร็อบบี้ก็มาหาทนายที่ว่าแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจิมเพื่อนของเขาตอนแรกจิมก็ให้การต้อนรับตามประสาเพื่อนแต่พอร็อบบี้เอารายชื่อบาทหลวงมากมายมาให้ยืนยันว่าเป็นจริงไหมไม่งั้นตีพิมพ์ไม่ได้ถ้านายไม่ยืนยันให้จิมก็ไล่ออกไปจากบ้านในทันทีเคยบอกไปแล้วไงว่าคุยเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งจิมนั้นก็ยอมรับว่าใช่ฉันช่วยสารเลวพวกนั้นจริงๆแต่มันเป็นงานของฉันทว่าในขณะที่ร็อบบี้กำลังจะกลับจิมก็ตามออกมาแล้วก็บ่นให้ว่านายมาบ้านฉันโยนความผิดให้ฉันเนี่ยนะตอนนั้นนายไปอยู่ไหนทำไมเพิ่งโผล่มาสุดท้ายจิมก็ขอรายชื่อมาก่อนที่จะวงรายชื่อบาทหลวงที่เคยลวนลามเด็กในบอสตันมากมายให้แล้วทั้งสองก็ไม่ได้พูดอะไรกันสักคำแยกย้ายกันไปทางของตัวเองจนกระทั่งถึงวันที่ใกล้ตีพิมพ์แมทก็อยากให้ใส่เบอร์สายด่วนของสปอตไลท์ไว้ท้ายบทความด้วยเพื่อมีเหยื่อกล้าที่จะโทรเข้ามาจากนั้นก็มีการพูดถึงแหล่งข่าวของร็อบบี้จึงมีการโต้เถียงกันเบนหาว่าก่อนหน้านี้เขายินดีช่วยบาทหลวงซึ่งคือเรื่องทุเรศที่สุดเลยเมดนั้นก็แก้ตัวให้ว่ามันเป็นงานของเขาก็เขาเป็นทนายไม่เลยพูดขึ้นมาว่าเขาน่ะเป็นหน้าม้าของบทนะถ้าพูดเมื่อหลายปีก่อนอาจจะช่วยคนได้เยอะกว่านี้ก็ได้ร็อบบี้ก็เลยบอกว่าแล้วเราล่ะทำอะไรมีชิ้นส่วนทุกอย่างทำไมไม่ทำก่อนหน้านี้เบนก็เอจใจชิ้นส่วนอะไรที่ไหนกันร็อบบี้ก็บอกทนายอิริกส่งรายชื่อบาทหลวง20คนมาหลายปีแล้วซาชาเจอในข่าวตัดหลังคดีคุณพ่อพอตเตอร์ท่านว่าปี93เราลงข่าวหน้าเมโทรแล้วก็จบเรื่องนี้ไปเลยเบนนั้นก็จำได้นายเองนั่นแหละที่ทำนายเคยทำเมโทรร็อบบี้นั้นก็ครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายก็จำได้และยอมรับว่าใช่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับงานเยอะมากขนาดนี้ก็ต้องมีผิดพลาดเป็นธรรมดามาร์ตี้ก็เลยยุติปัญหาบอกว่าบางครั้งมันง่ายที่จะลืมว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ง้มหาทางในความมืดแต่จู่ๆพอไฟสว่างเราต่างก็โยนความผิดกันไปมาผมพูดแทนสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ได้หรอกแต่พวกคุณทุกคนทำหน้าที่นักข่าวได้ยอดเยี่ยมมากรายงานสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะส่งผลกระทบอย่างฉับพลันและใหญ่หลวงต่อคนอ่านสำหรับผมนี่คือเหตุผลที่เราทำข่าวนี้กันซึ่งถือเป็นการปลุกใจได้ดีมากๆเลยทีเดียวจนกระทั่งเดินเครื่องลุยพอตีพิมพ์เสร็จพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้อ่านก่อนใครๆซาชาได้เอามาให้คุณยายอ่านเป็นคนแรกนั่นก็ทำให้คุณยายผิดหวังเป็นอย่างยิ่งส่วนไมค์ก็แวะมาให้กับคุณทนายการาบิเดียนเพื่อต้องการให้เขาเห็นเป็นคนแรกเช่นเดียวกันแล้วพอไมค์จะกลับก็ได้เห็นว่าการาบิเดียนมีลูกความเป็นเด็กเข้ามาปรากฏว่าเด็กๆเหล่านี้ก็ถูกลวนลามเช่นกัน
ไมค์ก็เลยสงสัยหรืออาจจะมีบาทหลวงมากมายกว่านี้อีกด้านแมทก็ได้นำมาฝากคุณพ่อบ้านที่ใกล้ๆกันโดยที่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่าศาสนาจักรรู้เห็นปล่อยให้บาทหลวงลวนลามเด็กนานหลายปีจนกระทั่งพ่อเขากลับเข้ามาทำงานซาชาและแมทก็มาก่อนใครเพื่อนไม่นานก็มีคนโทรเข้ามารู้สึกเหมือนว่าจะเป็นสายที่สำคัญเอามากๆไมค์และร็อบบี้ที่ตามมาทีหลังไม่มีชาวบ้านมาถือป้ายประท้วงก็พากันพอใจแล้วพอเข้ามาข้างในก็แปลกใจที่ว่าทำไมรู้สึกเงียบๆแม่สาวลินดาคนนี้เธอเลยบอกว่ามาร์ตี้ขอเด็กเธอ2คนขึ้นไปบนสปอตไลท์เพื่อช่วยงานปรากฏว่าไปช่วยรับสายที่โทรเข้ามามากมายที่ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นเหยื่อพวกเขากล้าที่จะเปิดเผยตัวตนงานนี้ถ้าศาสนาจักรส่วนคืนมาก็คงรู้ว่าใครแน่กว่าใครข้อมูลทั้งหมดนี่คือความจริงตลอดปี2002ทีมงานสปอตไลท์ตีพิมพ์บทความเกือบ600ชิ้นเกี่ยวกับกรณีอื้อเฉานี้บาทหลวง249คนในอัครมุขมณฑลบอสตันถูกกล่าวหาว่าทารุณทางเพศจำนวนเหยื่อโดยประมาณมากกว่า 1,000 คนธันวาคมปี2002คาร์ดินัลล่าออกจากการเป็นอัครมุขมณฑลบอสตันเขาย้ายไปประจำที่มหาวิหารซานตามาเรียมาโยเรในกรุงโรมหนึ่งในโบสถ์ชั้นนำระดับโลกของนิกายโรมันคาทอลิกต่อมาข่าวอื้อฉาวกับการทารุณทางเพศก็ถูกพบหลายต่อหลายประเทศทั่วทั้งโลกและที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็มีมากถึง216สถานที่เลยทีเดียวและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไปถึง 8.1 เต็ม10คะแนนถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ JT Movie ท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ